ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะมาอยู่กับผม YTD นะหรือพวกกับผมคิส YTD นั่นเองนะคลิปนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องช่องผมนะครับแต่มาพูดถึงเรื่องช่องของแฟนผมนะซึ่งก็คือช่องของน้องทิพย์นั่นแหละก็คือช่องของบุญดานะสมราชยานะโอเคจะเป็นไงไปดูดีกว่านะซึ่งหลังจากที่ผมนะได้มีการเปิดสร้างรายได้ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับช่องของผมนะแน่นอนว่ามันเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะแต่ปรากฏว่าพอผ่านมาจนถึงเมื่อวานเนี่ยวันที่9เมษายนนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าคือผมมาเคยโพสต์ลงในแถบชุมชนไปแล้วเคยแชร์คลิปของช่องของน้องทิพย์มานะฮะว่าช่องของน้องทิพย์เนี่ยเขาเพิ่งเปิดสร้างรายได้ได้ไม่นานนะฮะก็คือเมื่อประมาณวันที่4นะฮะ4เดือนมีนาคมเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะปี2024นี่แหละเขาได้มีการเปิดสร้างรายได้นะฮะก็คือเขาเก็บชั่วโมงใช่ไหมก็คือมีผู้ติดตาม 1,000 คนขึ้นไปแล้วก็มียอด Subscribe เนี่ยก็คือ 1,000 คนขึ้นไปแล้วแหละแล้วก็มียอดวิวนะฮะก็คือยอดวิววิดีโอรวมเนี่ยเกิน 3,000 ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเขาก็สามารถเปิดสร้างรายได้จาก YouTube ได้นะฮะซึ่งถ้าได้ 3,000 ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นระบบ membership หรือสมาชิกนะฮะแล้วก็ระบบ super tank ก็คือระบบ super chat อะไรนั่นแหละที่แบบว่ามีการให้เงินกันได้แล้วก็ได้ปักหมุดคอมเมนต์บนสุดแล้วก็มีรูปเงินจำนวนเงินขึ้นนะฮะจะ10บาท50บาทหรือ100บาทก็ว่าไปนั่นแล้วแต่คนที่เขาจะ donate คล้ายๆกับ donate นั่นแหละแต่มันไม่ใช่ donate อย่างนั้นนะฮะนั่นแหละอันนี้คือเขาเรียกว่า super chat super tank อะไรนั่นแหละนะฮะแล้วก็ membership สมัครสมาชิกอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังไม่สามารถเปิดการสร้างรายได้จากโฆษณาได้นะนั่นก็เป็นเพราะว่าจะต้องได้คะแนนนะฮะไม่ใช่คะแนนดิจะต้องได้ชั่วโมงวิดีโอเนี่ยก็คือวิดีโอรวมต้อง 4,000 ชั่วโมงขึ้นไปนะถึงจะปลดล็อกซึ่งตอนนี้น้องทิพย์เนี่ยเขาก็ทำมาเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ตอนแรกเลยนะก็คือก็ตอนแรกก็มา0ชั่วโมงแล้วก็มา 1,000 ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปจนถึง 2,000 ชั่วโมงแล้วเขาก็ตันอยู่แค่2,000ชั่วโมงแหละเพราะว่าเขาแบบไม่ได้ค่อยขยันลงคลิปเท่าไหร่หรือแบบไม่ค่อยได้ไลฟ์สดสักเท่าไหร่พี่ก็เลยแนะนำน้องไปว่าให้น้องเนี่ยไลฟ์สดนะครับหรือไม่ก็น้องอ่ะลงคลิปบ่อยๆเพื่อเก็บชั่วโมงเก็บยอดวิวอะไรไปเรื่อยๆนะให้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็คือจนถึงแล้วน้องเขาก็ทำตามที่ผมแนะนำนะแล้วน้องเขาก็ขยันลงคลิปมากขึ้นเพราะว่าผมมาสอนเขาพี่อ่ะเป็นคนไปสอนน้องครับผมก็เป็นคนไปสอนเขานะครับว่าให้น้องอ่ะช่วยแบบว่าขยันในการลงคลิปคือเลิกคุยอะไรเงี้ยไม่ต้องเน้นคุยหรอกเน้นทำงานดีกว่าเน้นขยันลงคลิปดีกว่าประมาณนั้นมันมีประโยชน์มากกว่าที่มาคุยพวกเรื่องปัญญาอ่อนเรื่องไร้สาระที่ผมกล้าพูดเลยนะครับผมบอกเลยว่าคนอย่างผมเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าคนอย่างผมจะไม่คุยอะไรง่ายๆนอกจากจะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆหรือว่าถ้าผมจะไม่ได้คุยอะไรง่ายนอกจากจะมีคนเดือดร้อนจริงๆอ่ะผมถึงจะรับเรื่องคุยปกติผมไม่ชอบคุยกับใครหรอกครับถ้าผมจะเอาเวลามาคุยกับเรื่องพันนี้นะผมกล้าพูดแล้วผมเอาเวลามาทำงานมาทำ YouTube มาลงคลิปเนี่ยยังมีประโยชน์เสียขวาสำหรับผมอีกเพราะผมดังขึ้นมาได้แล้วผมมีชีวิตที่สุขสบายแล้วผมมีเงินถึงทุกวันนี้ได้ที่ผมประสบความสำเร็จทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะผมไม่ได้คุยครับแต่ที่ผมประสบความสำเร็จได้เพราะว่าผมเนี่ยเอาเวลาคุยเนี่ยมาทำงานโดยการขยันลงคลิปจนช่องผมเจริญเติบโตและโด่งดังอยู่ทุกวันนี้ไงฮะนี่แหละที่ผมประสบความสำเร็จได้อีกส่วนหนึ่งมันก็คือผมอ่ะขยันทำงานครับไม่ได้ขยันคุยครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยผมก็เอาไปสอนน้องเขาเพราะว่าดูจากทรงแล้วน้องเขาเป็นคนขี้เหงาไงชอบคุยเยอะนะฮะคุยอะไรไปเรื่อยอ่ะคือแบบคุยว่าบออ่ะผมกล้าพูดเลยนะคือคุยเยอะเกินอ่ะสไตล์ผมมันไม่ใช่ชอบคนที่คุยเยอะแบบนั้นแต่สมัยก่อนทำไมอ่ะเมื่อปีแล้วอ่ะไอตอนแรกที่อยู่ในไอโปรเจกต์บิ๊กอ่ะหรือบิ๊กโปรเจกต์อ่ะเนี่ยในกลุ่มนานาไปผมคุยได้เพราะตอนนั้นที่ผมคุยได้เพราะว่าผมอัดคลิปลง YouTube ได้ไงผมก็กล้าพูดแล้วผมไม่เสียเวลาคุยหรอกถ้าผมเสียเวลาไปคุยเนี่ยผมได้อัดคลิปคอนเทนต์มาลง YouTube อ่ะมันก็โอเคแต่สมัยเนี่ยยุคเนี่ยมันต่างกันแล้วเพราะไอ้การอัดคลิปลง YouTube แบบนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปเดียวมันก็มีคำหยาบคายไม่ว่าจะเป็นคลิปที่คุยในกลุ่มมันก็มีการด่ากันคำหยาบคายอ่ะผมเอามาลง YouTube เนี่ยมันก็โดนแบนดิครับผมโดนแบนไป2ครั้งเลยนะครับไอ้คลิปพวกเนี้ยโดนแบนไปนะฮะ2ครั้งเลยอ่ะจนช่องผมโดนประกาศเตือนถึง2ครั้งจนทำให้ช่องผมอ่ะโดนระงับการสร้างรายได้ไปแล้วผมก็รอจนฝากประกาศเตือนมันจะหมดนะฮะรอประกาศเตือนมันจะหมดทั้ง2ครั้งแหละผมถึงจะกลับมาสร้างรายได้ได้แต่ช่วงนั้นอ่ะผมไม่สามารถปรับคลิปไว้เป็นส่วนตัวคือช่วงนั้นอ่ะผมไม่สามารถปรับคลิปไว้เป็นสาธารณะได้เลย
ผมก็เลยนำคลิปวิดีโอไว้เป็นส่วนตัวแล้วผมไม่สามารถทำ YouTube ได้เลยถ้าผมทำ YouTube ได้แล้วผมเผลอลงคลิปไป YouTube อาจจะเล่นคลิปที่เป็นสาธารณะของผมอีกผมก็เลยปรับไว้เป็น Private ไงผมก็เลยเลือกปรับไว้เป็นส่วนตัวไงเป็นไงผมฉลาดมั้ยล่ะคนเราไม่ต้องรู้จักแก้ปัญหาแล้วถามว่าตอนนั้นผมไม่ได้ทำ YouTube แล้วผมไปไหนอ่ะคนไม่ได้ตามข่าวไม่รู้ไงผมเพิ่งกลับมาทำตอนเดือนมกราคมปีนี้แหละปีที่แล้วอ่ะประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยผมเลิกทำ YouTube ไปนะแล้วผมมาไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับนั่นแหละคือไม่ทำ YouTube ผมก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแหละอยู่นี่ไม่ทำ YouTube อยู่ทำไมอ่ะนะครับนั่นแหละแล้วพอผ่านไปจนถึงเดือนธันวาก็ยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะแต่มีการอัดคลิปลงมานะตอนต่างจังหวัดในช่วงวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็กลับมาทำแบบเต็มรูปแบบนะครับในตอนช่วงไอ้ช่วงเดือนธันวาคมนั่นแหละก็คือประมาณวันสิ้นปีจะถึงวันปีใหม่ก็มีการอัพคลิปลงไปแล้วผมก็เลยคิดว่าจะกลับมาทำ YouTube ดีกว่านะฮะก็เลยแบบเลิกอยู่ต่างจังหวัดคือไม่อยู่แล้วต่างจังหวัดอ่ะกลับมาอยู่บ้านดีกว่าแล้วก็กลับมาทำ YouTube ถึงแม้ว่าผมรู้ว่าผมกลับมาทำ YouTube ผมจะไม่ได้ตังค์แต่ผมก็อยากทำเพราะว่าผมหายไปนานไงผมหายไปเกือบครึ่งปีเลยนะช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมนะเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยผมหายไปนานมากผมก็เลยตัดสินใจอ่ะกลับมาทำถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าผมไม่ได้เงินแต่ผมเพิ่งมาได้เงินตอนเดือนเมษาเพราะว่าแบบเพิ่งอนุมัติไงนะครับผมก็ไม่ซีเรียสเลยเรื่องเงินเรื่องทองครับเพราะเงินทองผมมีเยอะอยู่แล้วผมกล้าพูดเลยเฮ้ยพี่นี่อวดรวยเนาะผมไม่ได้อวดครับผมกล้าพูดว่าผมอะทำงานเก็บเงินมีเงินเยอะอยู่แล้วยังไงผมก็ไม่อดตายหรอกนะครับไอ้เรื่องเงินเรื่องทองอะผมก็ไม่ซีเรียสกับเรื่องเงินเรื่องทองอยู่แล้วทำได้ก็เอาไม่ได้กูก็ไม่เอาอะไรเงี้ยผมไม่ใช่คนโลภครับนะครับผมไม่ใช่คนโลภครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงนะผมเป็นคนที่ว่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่ได้โกก็ไม่ง้อมึงไม่เอาก็ได้วะแต่ถ้าได้ถามว่าเอาไหมก็เอานะครับผมเป็นคนยังไงก็ได้ผมเป็นคนกลางๆนะครับนะครับผมเป็นกลางไงคือแบบนะครับหลายคนอาจจะเชื่อผมอยากรวยนะแต่ความจริงผมไม่ได้อยากรวยอะไรมากหรอกนะครับก็คือแบบเอาให้พอมีพอกินอะกลางๆก็พอแล้วนะฮะในส่วนหนึ่งก็อยากมีเงินนะครับ 50% นะแต่อีก 50% ก็ไม่อยากมีก็ไม่ต้องเอาเงินก็ได้นะครับเพราะว่าเงินน่ะมันซื้อผมไม่ได้อยู่แล้วอ่ะนะครับไม่มีใครมาซื้อผมด้วยเงินได้อยู่แล้วนะครับนะครับเงินน่ะไม่มีทางซื้ออุดมการณ์ของผมได้หรอกอุดมการณ์ของผมก็ยังเหมือนเดิมในการทำ YouTube ในสิ่งที่ผมรักในสิ่งที่ผมชอบสำหรับผมอ่ะมองข้ามเรื่องเงินเรื่องทองไปเลยครับผมไม่ได้เห็นเรื่องเงินเป็นเรื่องหลักสำหรับผมอ่ะผมเห็นว่าเรื่องที่ผมรักที่ผมชอบเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าเรื่องเงินอีกผมก็เลยทำ YouTube ต่อไปนะครับประมาณนั้นปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้จะได้เปิดสร้างรายได้แล้วก็ยังทำอยู่ก็ยังทำดูเหมือนเดิมตอนที่ไม่ได้เงินตอนช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยผมไม่ได้เงินผมก็ยังทำอยู่ผมก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแต่พอแบบผมได้เงินผมก็ยังทำอยู่เหมือนตอนที่ผมไม่ได้เงินนั่นแหละก็คอนเซปต์ก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมอยู่นะฮะโอเคครับจบกับเรื่องช่องผมไปช่องผมก็มีบทความมาประมาณนี้นะฮะนะครับแต่หลังจากที่ผมเปิดสร้างรายได้ได้เนี่ยประมาณวันที่1เมษายนนะฮะพอผ่านมาจนถึงวันเนี้ยเมื่อวานนี้ดิวันที่9เมษายนนะเกิดเรื่องร้ายเกิดข่าวร้ายนะครับกับช่องของน้องทิพย์นะก็คือช่องของน้องสาวผมหรือช่องของแฟนผมก็ได้หรือช่องของภรรยาผมหรือช่องของเมียผมก็ได้คือจะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่คือแบบสถานะก็คือทั้งแฟนทั้งน้องสาวอะไรก็ว่าไปทุกอย่างปนกันมั่วหมดแล้วนะผมก็จะบอกว่าก็คือหรือว่าเขาจะเป็นเพื่อนร่วมโลกก็ได้หรือเขาจะเป็นเพื่อนในเฟซหรือเขาจะเป็นคนคุยคนรู้จักก็ได้ถือว่าเขาก็เป็น FC พิเศษคนนึงถือว่าเขาก็เป็นแฟนคลับผมคนนึงที่แบบสนิทกับผมรู้จักผมดีนะฮะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่แฟนผมหรือเขาอาจจะไม่ใช่น้องสาวของผมก็ตามแต่เขาก็ยังเป็น FC ผมก็คือช่องของน้องหยาดทิพย์นะคือตอนนี้คือน้องหยาดทิพย์เป็นคนที่สนิทของผมที่สุดแล้วนะฮะคือเป็นแฟนคลับที่สนิทกับผมที่สุดแล้วนะเพราะคุยกันบ่อยคุยกันทุกวันมากนะครับประมาณนั้นแหละก็เลยเกิดความสนิทกันนะครับไม่ได้บางทีอ่ะมันไม่ได้คุยกันในฐานะแบบผัวเมียไม่ได้คุยในฐานะแบบพี่ชายน้องสาวไม่ได้คุยกันในฐานะแฟนหรือที่รักหรืออะไรหรอกคือบางทีก็คุยกันในฐานะแฟนคลับนะครับประมาณนั้นแหละคือผมก็จะบอกให้ฟังนะว่าก็คือเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะมันเป็นข่าวร้ายแล้วก็ประกาศเตือนที่แบบร้ายแรงมากคือมันเป็นข่าวร้ายที่จะมาประกาศให้ทุกคนรู้เลยนะว่าซึ่งนั่นก็คือช่องของน้องหยาดทิพย์แฟนคลับผมเนี่ยนะฮะคนที่สนิทกับผมที่สุดแล้วนะฮะคือสนิทกับผมที่สุดเลยคนไหนคิดว่าคุณทามสนิทกับผมมากใช่ไหมผมบอกเลยว่าผมไม่ได้สนิทกับคุณทามแล้วนะผมไม่ได้คุยกับเขาเลยนะฮะคือถ้าอย่างน้อยอ่ะคือแบบคุยบ่อยอ่ะผมก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ถ้าไม่คุยเลยอ่ะผมก็ไม่ชอบหรืออะไรคือนานปานกลางอ่ะสักเดือนนึงทักมาคุยกันสักทีก็ได้คือถ้าเป็นคุณทามแต่ก่อนนะก็คงคุยกับผมบ่อยแต่นี้คงไม่ได้คุยผมหรอกนะครับ
ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่คนอาจจะคิดว่าผมสนิทกับคุณทามตอนแรกผมไม่ได้สนิทกับเขาแล้วนะครับประมาณนั้นแหละแต่ผมว่ามาสนิทกับน้องทิพย์มากกว่าก็คือน้องหยาดทิพย์น้องปุณณดานั่นแหละน้องปุณนั่นแหละนะครับประมาณนั้นแหละผมก็มาสนิทกับเขามากกว่านะครับคุณทามแล้วนะอันนี้คืออัปเดตให้ฟังหน่อยนะเผื่อหลายคนไม่รู้คือไม่ได้อัปเดตข่าวสารไงก็รู้เอาไว้นะว่าผมไม่สนิทกับคุณทามแล้วนะนะครับคุณแจ้ผมก็ไม่สนิทแล้วนะฮะไม่ได้คุยกันบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่อยู่ในกลุ่มมาถามว่าผมอยู่ในกลุ่มเขาอยู่ไหมคือผมบอกเลยว่าในอนาคตอะผมออกกลุ่มเขาแน่แล้วผมก็จะเตะทุกคนออกจากกลุ่มผมด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะก็ยังอยู่ต่อนะรอสักพักหนึ่งแล้วกันนะเพราะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นช่วงที่ผมเลิกทำ YouTube นะฮะผมก็จะออกนะฮะแล้วผมก็จะเตะทุกคนออกกลุ่มผมด้วยแล้วผมก็จะออกจากกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะฮะนะครับประมาณนั้นแหละเพราะว่าส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบใช้ชีวิตแบบความเป็นส่วนตัวมากกว่านะครับผมไม่ชอบใช้ชีวิตแบบส่วนรวมนะส่วนตัวแล้วผมชอบอยู่คนเดียวนะครับอย่างน้องทิพย์เนี่ยบางทีผมก็ลองคบกับเขาดูปีนึงว่าแบบแบบว่ามันจะแบบผมจะพอใจหรือชอบไหมสุดท้ายก็คือแบบส่วนตัวแล้วผมก็ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าผมยังเคยบอกเลิกเขาเลยนะครับว่าผมจะมาอยู่ส่วนตัวแล้วผมมีเหตุผลที่ลึกไปฝันนั้นที่ไม่สามารถบอกคุณผู้ชมได้ว่าทำไมผมถึงเลิกเขานะนั่นแหละว่าทำไมผมถึงบอกเลิกเขาแต่ผมไม่สามารถบอกได้ผมก็บอกว่าสไตล์ผมอะชอบอยู่ความเป็นส่วนตัวมากกว่าวันนึงอะผมไม่ชอบอยากจะคุยกับใครหรอกนะครับเพราะว่าทักมาคุยได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่คุยไม่ได้เลยไม่ได้คือทักมาคุยกับผมได้แต่คุยให้มันเรื่องที่มันสำคัญจริงๆอะไม่ใช่ว่าคุยเละเทะไปเรื่อยนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องสำคัญแบบทักมาขอตัวเกณฑ์ทักมาขอมดอันเนี้ยนานๆทักทีอะมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณจริงๆอะอันนี้ได้คุยได้แต่ไม่ใช่ว่าคุยบ่อยคุยทุกวันนะครับคือแบบคือผมว่าเป็นคนขี้รำคาญเนี่ยแล้วผมเป็นคนขี้เบื่อด้วยนะผมเบื่อการคุยครับแต่ผมไม่เบื่อกับการทำงานนะผมไม่เบื่อกับการทำยูทูบครับสไตล์ผมว่าผมชอบอยู่คนเดียวผมไม่ชอบคุยครับแต่ถ้าสมมติว่าผมคุยแล้วผมได้คอนเทนต์เอามาลงยูทูบอันนี้ถ้าเป็นผมคุยเหมือนสมัยก่อนที่ผมเปิดการคุยในกลุ่มอันนี้ผมพูดเลยว่าถ้าเป็นสมัยก่อนผมคุยในกลุ่มแล้วมันอัดคลิปมาลงยูทูบได้ผมก็คุยครับแต่ถ้าสมมติว่าผมคุยแล้วเรียกให้ผมไปคุยแล้วผมไม่ได้อัดคลิปผมก็ไม่คุยนะผมไม่ไปคุยให้เสียเวลาหรอกครับสไตล์ผมอ่ะผมได้ตั้งกฎกับตัวเองไว้แล้วนะว่าคนอย่างผมอ่ะเวลาจะทำอะไรอ่ะมันต้องมีหลักฐานมีคอนเทนต์ตลอดแล้วก็อัดมาลง YouTube แต่ตอนนี้ผมไม่ได้อัดคลิปในกลุ่มแล้วไงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าผมอัดคลิปในกลุ่มเนี่ยนะครับมันก็มีแต่คำหยาบคายแล้วก็คำด่ากันผมก็โดนแบนอีกเอามาลง YouTube ไม่ได้ก็โดนแบนอีกอย่างนี้ผมไม่ต้องไปคุยในกลุ่มตั้งแต่แรกเลยดีกว่าเพราะว่าผมเข้าไปคุยก็ไม่ได้อัดคลิปต่อให้ผมเอาไปอัดคลิปตอนคุยในกลุ่มต่อให้ผมอัดคลิปผมก็ไม่สามารถเอามาลง YouTube ได้ต่อให้ผมเอามาลง YouTube ได้มันก็ต้องปรับไปเป็นส่วนตัวมันไม่สามารถปรับเป็นสาธารณะได้เพราะผมปรับเป็นสาธารณะเนี่ยคือโดนเลยนะโดนเลยนะครับผมเคยเอาไปลงช่องสำรองผมด้วยผมปรับเป็นส่วนตัวแม่งไม่โดนนะเพราะเผยแพร่เป็นสาธารณะผ่านไปแค่1นาที YouTube ตรวจสอบอ่ะคือโดนเลยนะครับโอ้โหทำไมมันแบบปรับเป็นสาธารณะไม่ได้นะคลิปพวกนี้คือแบบต้องปรับไว้เป็นส่วนตัวเท่านั้นมีบางคลิปอ่ะที่แบบไม่มีคำหยาบคายเนี่ยก็สามารถปรับเป็นสาธารณะได้คือ YouTube อ่ะต้องการให้เราแบบ YouTube อ่ะนะคือต้องการให้แบบคลิปของเราเนี่ยคือแบบปลอดภัยสำหรับชุมชนปลอดภัยสำหรับคนดูทุกคนที่เป็นสาธารณะแต่ถ้าเราลงคลิปที่มีคำหยาบคายเยอะเราเก็บไว้ดูส่วนตัวอันนี้ไม่เป็นไรเพราะผมเคยเจอมากับตัวแล้วแบบแต่บางคนเค้าก็ไม่ปรับไว้เป็นส่วนตัวนะบางคนเนี่ยเขาคิดว่าปรับไม่เป็นส่วนตัวยังไง YouTube ก็ตรวจสอบได้เขาก็เลยลบไปทิ้งไปเลยก็ได้แล้วแต่คุณแล้วแต่ถ้าผมจะเป็นผมไม่ลบทิ้งหรอกครับเพราะผมเป็นคนที่เสียดายในผลงานนะผมจะไม่ลบคลิปทิ้งนะครับนอกจากที่ผมจะปรับไว้เป็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้ามันโจรตัวจริงก็ต้องลบแหละแต่น้อยมากที่ผมจะลบคลิปสัก 100% น่ะผมจะลบคลิปสัก 1% เท่านั้นน่ะในบรรดาทั้งหมด 99% ผมจะแทบไม่ลบคลิปเลยนอกจากมันจำเป็นที่ต้องลบถ้าผมไม่ลบเอง YouTube มันก็ต้องลบแหละนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ายังไงผมก็ไม่ลบเองอยู่แล้วถ้าคลิปมันหายไปทุกคนเนี่ยสังเกตดูเลยว่าผมไม่มีการลบคลิปเองนอกจาก YouTube มันจะลบคลิปให้ผมเองนั่นแหละก็ประมาณนั้นโอเคครับเรื่องนี้ก็จบไปนะคือเรากลับมาพูดถึงเรื่องช่องของน้องทิพย์หรือคุณทิพย์ดีกว่าก็คือเขาอะเป็นแฟนคลับผมเป็นแฟนผมแล้วก็เป็น FC ผมนะเป็นน้องสาวผมก็ว่าไปนะคือช่องของเขาเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าช่องของน้องเขาเนี่ยได้มีการโดนปิดสร้างรายได้นะครับนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับคือตั้งแต่วันเมื่อวานนี้แล้วตั้งแต่วันที่9เดือนเมษายนปี2567แล้วเนี่ยคือสำหรับผมนะผมบอกว่าผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมเสียใจด้วยจริงๆนะกับเหตุการณ์ร้ายๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยคือแบบผมรู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับช่องของน้องทิพย์นะฮะโอเคครับจะเป็นไงนะเดี๋ยวเราไปดูช่องของน้องเขาเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ
โอเคทุกคนก็ไปดูเลยดีกว่านะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเปิดไปเลยดีกว่านะฮะโอเคคลิปนี้เราจะพูดดีๆนะไม่มีการด่ากันหยาบคายแล้วนะฮะเพราะว่าลง YouTube ไม่ได้นะถ้าเป็นคลิปพูดคุยธรรมดาไม่มีคำหยาบคายมันก็ลง YouTube ได้แหละครับแต่ว่าถ้าเป็นคลิปที่มีคำหยาบนี่ไม่ได้เลยนะฮะคือแบบ YouTube จะมาแบนคลิปเรานะฮะโอเคครับขอดูการแจ้งเตือนหน่อยนะฮะคือผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะครับนะครับช่างแม่งนะฮะการแจ้งตรงแจ้งเตือนอะไรนะฮะคือสิ่งที่ผมจะให้ดูเลยนี่ครับก็คือช่องของปุณดาจังนะฮะหรือก็คือสมัยก่อนอาจจะชื่อว่าช่องหยาดทิพย์เกมเมอร์แต่เขาก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วไงเปลี่ยนชื่อจากหยาดทิพย์เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นปุณดาแล้วเขาเลยเปลี่ยนชื่อช่องเขาด้วยไงจากช่องหยาดทิพย์เกมเมอร์ก็เปลี่ยนเป็นปุณดาเกมเมอร์นะฮะหรือชื่อย่อว่า PND นะฮะนี่ครับช่องนี้นะครับก็คือเป็นช่องของแฟนคลับผมนะครับก็คือช่องของแฟนผมแล้วก็ช่องของน้องสาวผมหรืออะไรเนี่ยคนสนิทที่สุดของผมแล้วเขาคุยกันบ่อยมากนะฮะคุยกันบ่อยเกินอะไรอย่างงี้นะฮะคือช่องของน้องเขาเนี่ยได้มีการโดนปิดสร้างรายได้นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือแบบพี่ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยจริงๆนะพี่ไม่คิดว่าไอ้เรื่องราวเรื่องร้ายๆแบบเนี้ยมันจะมาเกิดขึ้นกับแฟนผมหรือคนใกล้ตัวคนสนิทผมด้วยนะครับอย่างน้องปุณดาด้วยนะคือแบบพี่เสียใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมโดนเปิดสร้างรายได้ได้ไม่นานคือช่องของน้องทิพย์ก็แบบมาเคาะร้ายแทนผมเหมือนช่องเขาโดนปิดสร้างรายได้แทนผมเลยทั้งที่ช่องของน้องเขาเพิ่งเปิดสร้างรายได้ได้ไม่นานเองนะเปิดสร้างรายได้ได้ประมาณวันที่4มีนาคมนะฮะคือเขาผ่านแค่3วันชั่วโมงด้วยคืออีกแค่200ชั่วโมงอ่ะเขาจะเก็บชั่วโมงให้ครบ 4,000 ชั่วโมงเพื่อจะเปิดรายได้จากการสร้างโฆษณาแล้วอ่ะแต่เขาจะต้องมาโดนปิดสร้างรายได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องนี้ครับหลายคนอาจจะถามในใจว่าเออแล้วช่องของน้องเขาเนี่ยไปทำอะไรครับทำไมถึงโดนปิดสร้างรายได้ล่ะคือมันต้องมีสาเหตุใช่ไหมครับคือแบบ UAD YouTube จะมาสั่งปิดช่องของน้องเขาเนี่ยให้ระงับการสร้างรายได้แบบนี้มันไม่ได้นะสำหรับผมนะครับผมก็เลยบอกว่าใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลครับผมก็เข้าใจ YouTube นะครับและผมก็เข้าใจช่องของน้องทิพย์เขาเนี่ยคือเราเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะผมก็เป็นกลางนะว่าเออก็คือมันก็เป็นกฎของ YouTube เขาเนาะอันเนี้ยคือผมไม่ได้ก้าวล่วงแต่อย่างใดฮะคือผมไม่กล้าก้าวล่วงอยู่แล้วเพราะว่า YouTube ก็อุตส่าห์ระงับคือ YouTube ก็อุตส่าห์อนุมัติให้ผมกลับมาสร้างรายได้ได้แล้วผมก็คงไม่ได้ด่า YouTube ท่านแล้วไม่ได้ว่าไม่ได้ด่าหรอกไม่กล้าพูดคำหยาบคายอะไรอีกต่อไปแล้วนะเดี๋ยวแบบ YouTube จะไม่พอใจนะเออผมก็เลยบอกเลยว่าในกรณีของช่องน้องทิพย์เนี่ยนะครับก็คือช่องของน้องปุณดาจังเนี่ยชื่อช่องแหมน่ารักเหลือเกินนะฮะนั่นแหละแล้วก็รูปเป็นรูปแบบโปรไฟล์ตัวการ์ตูนด้วยนะฮะโอ้โหนะฮะโอ้โหแบบดูก็รู้เนี่ยเป็นผู้หญิงแน่นอนนะครับรูปตัวการ์ตูนนี่คือใช่เลยคือแบบแน่นอนเลยครับคือแบบนั่นแหละก็ใช่ครับทำนองนั้นนะฮะดูก็รู้เลยว่าเป็นช่องผู้หญิงใสซื่อบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแน่นอนนะฮะขี้ขัวโนเนะอะไรก็ว่าไปนะฮะประมาณนั้นอะผมก็เลยบอกเลยว่าเออนะฮะคือน้องเขาเป็นคนซื่อๆแหละเป็นคนใสๆนะฮะนั่นแหละประมาณนั้นแหละแล้วก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยนะครับก็ยังคือน้องเขายังเด็กอยู่อ่ะเอาไม่คือเด็กมากนะครับประมาณนั้นดีกว่าแต่แบบไม่ได้เด็กถึงกับปฐมนะแบบไม่เกิน10ขวบหรือไม่เกิน12ขวบหรืออะไรนะคือจริงๆคือน้องเขาไม่ใช่เด็กนะครับแต่น้องเขาโตแล้วนะฮะคือน้องเขาไม่ได้อยู่แบบมอต้นอายุ13 45ไม่ใช่นะครับคือน้องเขาอยู่มอปลายแล้วนะฮะแล้วน้องเขาเนี่ยอยู่ตอนเนี้ยนะฮะตอนนี้มันช่วงปิดเทอมใช่ไหมฮะตอนแรกน้องเขาเรียนจบม.4กำลังจะขึ้นม.5แล้วใช่ไหมฮะก็ใช่ไงครับถูกต้องไงครับคือตอนเนี้ยน้องเขาเนี่ยนะครับอายุ17ปีแล้วนะฮะก็ถือว่าโอ้โหไม่เด็กแล้วนะคือโตแล้วนะฮะเออใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนนะฮะแต่เรื่องที่ช่องน้องเขาโดนเนี่ยนะครับอันนี้บอกเลยว่าที่ช่องน้องเขาโดนปิดสร้างรายได้เนี่ยนะครับเขาโดนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือแบบโดนแบบผมหรือเปล่าคือแบบสมัยก่อนที่ผมโดนนะผมจะไล่ฟังแบบย่อๆนะสมัยก่อนที่ผมโดนปิดสร้างรายได้ก็คือผมไปทำคลิปคำหยาบคายทำคลิปประจานเด็กเกียนแฮกเกอร์อะไรพวกนี้นะทั้งคลิปเดี่ยวก็คลิปคุยในกลุ่มตอนแรกที่ผมโดนแบนไปอ่ะที่ผมโดนลบไปคลิปแรกมันเป็นคลิปเดี่ยวตอนนั้นนะนั่นแหละที่แบบประจานคนกินเกียร์นะประมาณนั้นนะฮะแล้วต่อมาก็เป็นคลิปที่2นะคลิปที่2ก็โดนลบไปอันนี้คือไม่ใช่คลิปเดียวแล้วเป็นคลิปที่คุยในกลุ่มโดนลบไปทั้งหมด2คลิปนะฮะทำให้ช่องผมเนี่ยมีประกาศเตือนตัวที่มันเป็นสีแดงๆนะ2ตัวถ้าโดนอีกตัวเดียวหรือโดนอีกครั้งนึงอ่ะช่องผมจะบินทันทีนะครับแน่นอนนะครับ
ผมก็เลยแก้ด้วยในการปรับคลิปไปเป็นส่วนตัวแล้วก็เลิกทำ YouTube ไปเลยอะไม่ได้ลงคลิปเลยนะเพราะถ้าผมลงคลิปมาเป็นสาธารณะอีก YouTube ก็สามารถมาลบคลิปที่เป็นสาธารณะได้อีกผมก็เลยตัดสินใจคิดว่าปรับไว้เป็นส่วนตัวเนี่ยปลอดภัยสุดแล้วเพราะผมเคยโดนมาเคยเจอมาอันนี้คือมันได้ผลจริงๆคือไม่ต้องไปต้องลบคลิปก็ได้ครับบางคนเนี่ยอาจจะกลัวมากปรับไว้เป็นส่วนตัวยังไงก็ไม่รอดต้องลบคลิปถึงจะรอดแล้วแต่มุมมองคุณนะแต่ผมว่าผมเป็นคนเสียดายในคลิปไงเสียดายในผลงานฝันเราจะอัพทำวิดีโอออกมาได้แล้วเอาวิดีโอเนี่ยไปอัพโหลดลง YouTube เนี่ยมันยากลำบากแค่ไหนแล้วเราไปลบคลิปง่ายๆนี่มันก็น่าเสียดายแย่ผมเป็นคนที่เสียดายในผลงานเสียดายในคลิปทุกคลิปเลยนะฮะผมเป็นคนที่ละเอียดผมเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากผมเป็นคนที่เสียดายในคลิปผมเป็นคนที่เสียดายในผลงานมากผมจึงไม่พอใจสำหรับคนที่ลบคลิปไงผมก็เลยคิดว่าต่อให้ผมไม่ต้องลบคลิปอ่ะผมมีวิธีแก้โดยที่ไม่ต้องลบคลิปด้วยก็คือในการปรับไปเป็นส่วนตัวทั้งหมดผมก็เลยปรับคลิปไปเป็นส่วนตัวทั้งหมดผมก็เลยรอดตายมาได้ในกรณีนั้นที่ผมโดนปิดสร้างรายได้อะหลังจากที่ผมโดนประกาศเตือน2ครั้งอะนะครับคลิปแรกโดนประกาศเตือนเกี่ยวกับคลิปเดียวคลิปที่2โดนประกาศเตือนเกี่ยวกับคลิปคุยในกลุ่มโดนไป2คลิปทำให้ช่องผมอะโดนปิดสร้างรายได้ทันทีเท่ากับว่าช่องผมนะโดนระงับการสร้างรายได้ไปแล้วในตอนนั้นคือช่องผมโดนระงับการสร้างรายได้ไปเลยนะครับแล้วของผมเนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับว่าช่องของคุณโดนระงับสร้างรายได้เนื่องจากเนื้อหาที่มีความรุนแรงที่มีคำหยาบคายและมีความเกลียดชังแล้วก็มีการดูถูกเหยียดหยามและมีการเสียดสีกันช่องผมโดนในข้อหานี้ครับเลยโดนปิดสร้างรายได้นะครับแต่ก่อนที่ผมจะโดนปิดสร้างรายได้เนี่ยไม่ได้อยู่แบบอยู่ดีแล้วมาโดนเลยอยู่ดีโดนลบคลิปไป2คลิปพอโดนลบไป2คลิปโดนปิดสร้างรายได้ในภายหลังนะหลังจากที่โดนลบคลิปไป2คลิปผ่านไปไม่นานก็เลยโดนปิดสร้างรายได้นะฮะมันไม่ใช่เหมือนกรณีของช่องของน้องทิพย์ตอนนี้นะคือช่องของน้องทิพย์เนี่ยเขาโดนปิดสร้างรายได้ไปเลยนะครับโดยที่แบบเขาไม่ได้โดนลบคลิปเหมือนผมอ่ะของผมเนี่ยโดนลบคลิปโดนประกาศเตือน2ครั้งของผมว่าโดนลบคลิปไป1คลิปเท่ากับประกาศเตือน1ครั้งผมโดนลบคลิปไปอีก1คลิปเท่ากับว่าโดนลบคลิปไป2คลิปละเท่ากับว่าโดนประกาศเตือนอีก1ครั้งรวมกันเป็นประกาศเตือน2ครั้งสรุปเลยว่าผมโดนลบไป2คลิปเท่ากับว่ามีประกาศเตือน2ครั้งหลังจากประกาศเตือน2ครั้งผ่านไปปุ๊บ YouTube จะอนุมัติไม่ให้เราเนี่ยสามารถเปิดสร้างรายได้ได้อีกนะครับใช่ครับก็คือโดนปิดสร้างรายได้นั่นเองนะช่องผมจะโดนแบบนี้แต่กรณีของน้องทิพย์เนี่ยต่างกันครับช่องเขาเนี่ยไม่ได้โดนลบคลิปเลยช่องเขาไม่ได้โดนลบคลิปเลยนะครับไม่ได้โดนลบคลิปเลยก่อนนะครับช่องเขาเนี่ยลัดขั้นตอนจากผมเลยของผมจะต้องโดนลบคลิปก่อน2คลิปถึงจะโดนปิดสร้างรายได้ใช่ไหมแต่กรณีของช่องน้องแบบทิพย์นี่คือมันลัดขั้นตอนเลยที่ว่าช่องของน้องเขาเนี่ยไม่ได้โดนปิดสร้างรายได้เพราะว่าโดนลบคลิปก่อนนะหรืออะไรครับช่องเขาเนี่ยโดนปิดสร้างรายได้ไปเลยครับผมบอกเลยว่ามันต่างจากเคสของผมมากคือมันต่างจากเคสของผมอย่างชัดเจนคือแบบมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะคือแบบเอาไว้ง่ายคือผมสรุปให้ฟังว่าช่องของน้องทิพย์เนี่ยโดนในข้อหาโดนที่แบบที่บอกก็โดนปิดสร้างรายได้แต่ช่องของน้องทิพย์เนี่ยเขาโดนในข้อหาคนละข้อหากับข้อหาของผมไอ้กรณีช่องผมเนี่ยโดนปิดสร้างรายได้เพราะว่าคลิปหยาบคายนะครับประมาณนั้นก็เลยโดนปิดสร้างรายได้ไปแต่ช่องของน้องทิพย์เนี่ยเขาโดนในข้อหาอะไรครับผมจะบอกให้ฟังนะผมจะเล่าให้ฟังว่าช่องน้องหยาดทิพย์เนี่ยเขาไม่ได้โดนในข้อหาคำหยาบคายช่องน้องหยาดทิพย์เขาไม่ได้โดนในข้อหาเรื่องของคลิปที่มีความรุนแรงอะไรเหมือนช่องผมที่เคยโดนในแบบเมื่อ10ฝ่าเดือนที่แล้วอะเกือบปีอะช่องของน้องทิพย์เขาไม่ได้โดนแบบนั้นแต่ช่องของน้องทิพย์อะเขาโดนในข้อหาอื่นนะครับถามว่าช่องน้องหยาดทิพย์เขาโดนในข้อหาอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูในแถบชุมชนที่เขาโพสต์นะครับโอเคเรามาอ่านโพสต์ของเขาก่อนดีกว่านะครับว่าเขากำลังจะบอกอะไรนะฮะโอเคครับมานี่ฮะอันนี้คือขยายดูเลยว่านะฮะเมื่อ20ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยช่องของน้องทิพย์เนี่ยเขาได้มีการโพสต์ลงในแถบชุมชนนะฮะว่าขออภัยสมาชิกทุกท่านขณะนี้ช่องของเราได้ถูกทาง YouTube ปิดการสร้างรายได้ตอนนี้รอการยื่นอุทธรณ์เพื่อที่จะให้ช่องของเรานั้นกลับมาสร้างรายได้อีกครั้งนึงซึ่งการถูกปิดสร้างรายได้ในครั้งแรกนั้นมันทำให้ระบบสมาชิกของช่องอ่ะได้โดนปิดไปด้วยอันนี้จริงครับอันนี้ผมบอกเลยใช่ครับถูกต้องนะทางช่องปุณณดาจังขออภัยในความผิดพลาดขออภัยในความไม่สะดวกค่ะแล้วก็วงเล็บรูปภาพประกอบนะคือผมได้ดูแล้วไอ้ข้อหาที่แบบเป็นสีแดงสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นตัว L ที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็เป็นตัวสี่เหลี่ยมด้านล่างที่เป็นสีเหลืองเนี่ยโดนแบบคล้ายๆผมเลยเนี่ยนะครับอันนี้บอกเลยนี่คือกรณีของช่องของน้องทิพย์ที่โดนแบบนี้แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะก็ว่าอยู่ว่าคือมันขึ้นแจ้งเตือนในอีเมลนะฮะ
แล้วน้องทิพย์ก็บอกว่ารอยื่นอุทธรณ์อยู่ครับพี่พรุ่งนี้หนูอ่ะจะให้แฟนช่วยทำก็คงหมายถึงผมเนี่ยที่เป็นแฟนเขาอ่ะนะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวครับพี่รอหน่อยนะคะเจ้าของช่องก็เป็นเหมือนกันคือว่ามันแจ้งว่าสมาชิกหยุดชั่วคราวใช่ครับคือเอาเนี่ยคือผมก็จะบอกว่าถ้าระบบการสร้างรายได้เนี่ยมันโดนปิดไปและระบบสมัครสมาชิกหรือเมมเบอร์ชิพเนี่ยมันก็เป็นอีกระบบนึงที่เป็นระบบสำคัญที่ในการสร้างรายได้ระบบเมมเบอร์ชิพมันก็คือระบบเกี่ยวกับการสร้างรายได้อยู่แล้วถ้าระบบการสร้างรายได้หลักโดนปิดไประบบเมมเบอร์ชิพอ่ะมันก็ต้องโดนปิดไปอยู่แล้วครับเพราะว่าระบบเมมเบอร์ชิพมันก็คือระบบการสร้างรายได้ถูกไหมฮะใช่แล้วครับถูกต้องถ้าระบบการสร้างรายได้หลักโดนปิดระบบเมมเบอร์ชิพที่มันเป็นระบบการสร้างรายได้เนี่ยมันก็ต้องโดนพลอยโดนปิดไปด้วยอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติคือเอาง่ายๆคือระบบการสร้างรายได้เนี่ยมันโดนปิดไปแล้วนะครับทำให้แบบว่าระบบอื่นที่เป็นระบบการสร้างรายได้อย่างอื่นก็โดนปิดไปด้วยนอกจากสมัครสมาชิกจะโดนปิดแล้วไอ้พวกซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงอะไรเงี้ยนะครับไอ้ขอบคุณอะไรกันเนี่ยซุปเปอร์ขอบคุณซุปเปอร์แชทอะไรเนี่ยนะครับมันก็โดนปิดไปด้วยนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะมันก็โดนปิดไปด้วยตามไปด้วยตามลำดับนะครับอันนี้คือก็โอเคนะก็เข้าใจกันดีนะฮะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอันนี้ต้องรอลบคลิปออกครับเพื่อมันจะได้ไม่ซ้ำอันนี้คือเขาแนะนำนะก็คือคนมาคอมเมนต์นะประมาณนั้นแหละแล้วน้องทิพย์ก็ตอบไปว่าค่ะคือผมกำลังจะบอกนะครับว่ากับเหตุการณ์หรือไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะถามว่าแล้วช่องของน้องทิพย์เขาเนี่ยเขาโดนในข้อหาอะไรใช่ไหมแต่ก่อนอื่นนะผมขอไปอ่านโพสต์ก่อนนะอะมาโพสต์ล่าสุดดีกว่านะโดยน้องทิพย์เขาบอกว่าไม่ต้องตกใจเพราะเจ้าของช่องก็เป็นค่ะอย่าลืมสิว่าเราก็สมัครสมาชิกในช่องตัวเองด้วยนะฮะใช่ครับถ้าสมัครเป็นสมาชิกในช่องตัวเองเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยแหละถึงเวลาเสียตังก็เสียตังให้ตัวเองหรือไงก็คือเป็นการทดลองสมาชิกอะไรเงี้ยคือรูปแบบการปิดสร้างรายได้เนี่ยเหมือนผมเลยนะปิดสร้างรายได้เหมือนกันเลยคือไม่สามารถได้เงินจาก YouTube ก็จริงถึงแม้ว่าช่องเขาช่องของน้องเขาจะเพิ่งเปิดสร้างรายได้ได้ไม่นานก็ตามก็ไม่ได้เงินจาก YouTube อยู่ดีอยู่แล้วด้วยนะฮะแต่กรณีของข้อหาที่โดนน่ะก็คือแบบว่าทำไมแบบมูลเหตุจูงใจทำไมแรงจูงใจอะไรทำไมถึงโดนนะครับคือโดนด้วยข้อหาอะไรโดนด้วยเหตุผลอะไรนะครับอันเนี้ยผมจะมาบอกให้ฟังเลยนะฮะคือในกรณีอย่างช่องเขาที่ช่องน้องเขาโดนเนี่ยอันเนี้ยนะฮะคือเขาก็ทำคลิปปกติใช่ไหมนี่เขาแจ้งข่าวสารแล้วนะครับอันนี้คือเขาโปรโมทคลิปช่องผมนะฮะนี่ผมก็เข้าไปดูแล้วแต่ผมปิดเสียงก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเสียงดังนะฮะคือผมกดเข้าไปดูแล้วนะผมไปกดไลค์ให้แล้วนะแต่แบบยังไม่ได้มีการคอมเมนต์เลยนะแต่ถ้าว่างๆผมจะคอมเมนต์ให้แล้วกันนะเพราะตอนนี้ผมกำลังจะช่วยเหลือน้องเขาอยู่นะครับแต่ก่อนจะช่วยเหลือนะผมขออัดคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็จะเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจให้กับสำหรับท่านผู้ชมและคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะว่าเฮ้ยทำไมเราโดนแบบเนี้ยเราโดนปิดสร้างรายได้แบบนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะเราต้องทำยังไงดีเนี่ยคือแบบอยู่ดีก็คือโดนปิดสร้างรายได้เฉยเลยแบบงงๆนะทั้งที่ก็ไม่เคยทำผิดกฎแบบว่าเช่นไปก๊อปคลิปเข้ามาหรือแบบว่ามิได้ไปทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะไม่ได้มีทำเกี่ยวกับทำคลิปหยาบคายเหมือนผมแล้วก็โดนแบนโดนลบคลิป2ครั้งนะฮะหลังจากที่โดนไป2ครั้งทำให้ช่องเราโดนปิดสร้างรายได้ก็มันก็ไม่ได้โดนแบบ YTD เพราะ YTD เคยโดนมาแต่กรณีของน้องทิพย์เนี่ยคือเขาโดนในรูปแบบอะไรเขาโดนในข้อหาอะไรเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาสำคัญแล้วเราก็จะไปฟังเหตุผลกันนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าคนนี้เขาเป็นคนรักกันเป็นแฟนกันเนี่ยที่เป็นแบบผัวเมียกันเนี่ยประมาณนั้นแหละแน่นอนอยู่แล้วว่าน้องเขาเนี่ยจะต้องไว้ใจผมอยู่แล้วนะฮะแน่นอนว่าเขาจะต้องไว้ใจผมอยู่แล้วนะครับเขาได้มีการส่งช่อง YouTube เขานะฮะมาให้ผมคุมนั่นเองนะเอาง่ายเท่ากับว่าผมสามารถเข้าช่อง YouTube เขาได้หรือไม่ก็ Facebook ส่วนตัวเขาเนี่ย Messenger หรืออะไรเนี่ยเขาก็ส่งมาให้ผมคุมนะเพราะว่าเขาไว้ใจผมไงครับนะครับทะเลาะกันต้องไว้ใจกันใช่ครับผมก็สามารถเข้าเฟซเขาได้แล้วผมก็สามารถเข้าช่อง YouTube เขาได้ด้วยนะแต่เรื่องเฟซช่างมันปล่อยมันไปผมจะพูดว่าช่อง YouTube อ่ะของเขาอ่ะผมก็สามารถเข้าได้นะครับจะเป็นไงนะเดี๋ยวไปดูดีกว่านะฮะคือไว้ใจผมได้ครับผมเป็นคนที่ไว้ใจได้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยเปิดไปดูแล้วกันนะคือก่อนอื่นที่ผมจะเปิดไปดูหลังบ้านของช่องของน้องทิพย์เนี่ยว่าเขาโดนในข้อหาอะไรเนี่ยผมจะบอกให้ฟังคร่าวๆนะว่าที่ช่องน้องเขาโดนปิดสร้างรายได้เนี่ยหลักๆเลยสรุปเลยนะว่ามันเป็นเนื้อหาที่มาจากการที่ YouTube ได้มีการตรวจสอบคลิปวิดีโอในช่องเขาเนี่ยว่ามันเป็นเนื้อหาที่มีการซ้ำซากกันมันเป็นเนื้อหาซ้ำ
สรุปแล้ว YouTube เนี่ยได้ทำการแบนคลิปของน้องหยาดทิพย์ไปทำให้ช่องของน้องหยาดทิพย์ไม่สามารถสร้างรายได้เนี่ย YouTube ได้ทำการแบนช่องของน้องหยาดทิพย์เนี่ยไม่ให้สร้างรายได้นั่นก็เพราะว่าเนื้อหาของช่องหยาดทิพย์อะเนื้อหาของช่องของน้องหยาดทิพย์เนี่ย YouTube ได้ตรวจสอบว่าคลิปวิดีโอของช่องหยาดทิพย์อะได้มีการนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเองนะใช่แล้วครับถูกต้องคือสรุปเลยว่าที่ช่องของน้องหยาดทิพย์โดนแบนเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่นั่นเองนะทำให้ช่องของน้องหยาดทิพย์เนี่ยโดนแบนไปไม่สามารถสร้างรายได้ได้เพราะว่าเนื้อหามันซ้ำกันเนื้อหามันกลับมาใช้ใหม่และคนอาจจะถามในใจนะว่าเอ้ยไอ้ข้อหาเนี่ยนะโอ้โหเนื้อหากันกลับมาใช้ใหม่มันคืออะไรนะครับงงมากนะครับอึ้งมากมันเป็นยังไงนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งใน YouTube เนี่ยนะครับถ้าเราได้ทำ YouTube เนี่ย YouTube ก็ให้เราอ่านกฎอยู่แล้วนะว่าก่อนทำ YouTube อ่ะเราต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ชุมชนอย่างไรบ้างนะครับประมาณนั้นแหละ YouTube อ่ะก็ได้มีการแบบว่าบอกเราแต่ตอนแรกแล้วว่าเป็นนัยยะสำคัญว่าก่อนที่เราจะสร้างช่องแล้วก็ก่อนที่เราจะทำ YouTube เนี่ยเราต้องอ่านกฎและอ่านนโยบายนะครับของ YouTube อยู่แล้วนะครับก่อนเราจะสร้างช่องมาเลยนะครับพอเราสร้างช่องมาเสร็จเรามาทำช่องปั้นช่องจนโด่งดังจนสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ก่อนที่เราจะอนุมัติเปิดสร้างรายได้ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องยืนยันข้อตกลงกับ YouTube แล้วว่าว่าเราจะต้องปฏิบัติตามกฎแถบชุมชนของทาง YouTube เราจะต้องปฏิบัติหลักเกณฑ์ชุมชนของ YouTube เขานะคือว่าท่าน YouTube เนี่ยคือท่านน่ะได้กำหนดมาแล้วเราก็ต้องทำตามที่ท่านบอกนะครับโดยที่ไม่มีทางขัดขืนได้เราต้องปฏิบัติตามกฎของเขาครับแล้วถามว่าเนื้อหาที่มันซ้ำซากกันเนี่ยและจำเจกันเนี่ยแล้วเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันคืออะไรมันคืออีหยังผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะว่าผมกล้าบอกเลยว่าช่อง YTD ไม่เคยโดนเนื้อหาแบบนี้นะช่องผมถึงแม้ว่าจะโดนปิดสร้างรายได้มาก่อนก็ตามแล้วปัจจุบันผมก็ผ่านพ้นมันไปได้แล้วนะปัจจุบันช่องผมก็ขาวสะอาดใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนเดิมแล้วก็จริงนะครับปัจจุบันช่องผมเนี่ยล้างมลทินให้กับช่องตัวเองได้แล้วนะฮะช่องผมอ่ะเคยโดนปิดสร้างรายได้มาก็จริงครับแต่ไม่ได้โดนเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือไม่ได้โดนเนื้อหาที่มันทำซ้ำกันเลยนะครับแต่ที่ช่องผมโดนเนี่ยนะครับช่องผมโดนในข้อหาเกี่ยวกับคลิปมันมีคำหยาบคาย YouTube เลยสั่งลบคลิปแล้วต่อมา YouTube ได้ตรวจเจออีกว่าคลิปผมก็นั่นมีคำหยาบคายอีก YouTube ก็เลยสั่งลบคลิปผมไปอีกทำให้คลิปผมเนี่ยโดนลบไป2คลิปพอหลังจากที่ลบคลิปไป2คลิปแล้วทำให้ช่องผมมีประกาศเตือนถึง2ครั้งหลังจากที่ช่องผมมีประกาศเตือนถึง2ครั้ง YouTube จะอนุมัติให้ Channel ผมเนี่ยโดนปิดสร้างรายได้ทันทีหลังจากที่ Channel ผมโดนปิดสร้างรายได้ไปแล้วใช่มั้ยครับผมก็ไม่สามารถได้เงินจาก YouTube อีกต่อไปกรณีของผมจะเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้โดนเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่กรณีของช่องผมไม่ได้โดนเนื้อหาเกี่ยวกับการทำซ้ำแต่อย่างใดนะฮะแต่ช่องของน้องทิพย์เนี่ยหรือช่องของปุณดาจังเนี่ยเขาโดนเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีการทำซ้ำเหมือนนำกลับมาใช้ใหม่หลายคนอาจจะงงว่านำกลับมาใช้ใหม่คืออะไรคือเอาคลิปเดิมที่เคยอัพไปแล้วแล้วนำกลับมาอัพซ้ำหรือเปล่าก็คือก็เลยโดนหรือเปล่าในกรณีนี้หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมนะครับที่บอกว่าเนื้อหากลับมาใช้ซ้ำสรุปว่าเราจะไม่สามารถอัพคลิปซ้ำๆใน YouTube ได้ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าคลิปนี้เราเคยอัพไปแล้วเป็นคลิปของเราเองนะมันเป็นผลงานของเราเองอะเราเคยทำไปแล้วเราเคยอัพลงไปแล้วแล้วสุดท้ายอะเห็นว่ายอดวิวมันดีเลยเอากลับมาอัพซ้ำเลยโดนหรือเปล่าในกรณีนี้ใช่ไหมที่แบบสำหรับมือใหม่ที่ทำ YouTube เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอาจจะถามผมนะฮะสำหรับผมที่เป็นแบบ YouTube มานานแล้วผมก็มีประสบการณ์แล้วกับ YouTube มาเยอะมากแล้วผมก็อ่านน้ำร้อนกับ YouTube มาก่อนแล้วจนหลายคนถามว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสำหรับผมบอกว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่ครับเนื้อหาที่ทำซ้ำใน YouTube เนี่ยอันนี้ผมพูดเลยว่าไม่ใช่กรณีที่แบบว่าเคยเอาคลิปเก่าที่อัพซ้ำไปแล้วกลับมาอัพใหม่นะฮะไม่ใช่ครับผมแต่ YouTube หมายถึงว่าเนื้อหาที่มันซ้ำซากกันเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ก็คือเราได้มีการไปนำคลิปของคนอื่นมานะฮะเรียกง่ายๆว่าพูดแบบที่เราเข้าใจกันดีเลยก็คือว่าไปก๊อปคลิปเข้ามานั่นเองนะฮะเราได้มีการไปก๊อปคลิปเข้ามาถูกต้องไหมครับเราได้มีการไปก๊อปคลิปของเขามานะครับไปก๊อปคลิปจากใน YouTube เนี่ยหรือจะไปก๊อปคลิปจากในแพลตฟอร์มอื่นเช่นใน TikTokฮิตกันเลยนะครับหรือไม่ก็ใน Facebook ตามออริจินอลหรือปกติเลยนะเราได้มีการไปก๊อปคลิปต่างๆนานาในแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนานาเนี่ยเอามาลงใน Channel เราครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าการทำซ้ำก็
็คือเอาคลิปที่มันเคยอัปโหลดไปแล้วใน YouTube อาจจะไม่ได้อัปโหลดใน YouTube ก็ได้อาจจะไปอัปโหลดในแพลตฟอร์มอื่นๆน่ะนำกลับมาทำซ้ำนำกลับมาอัปใหม่นะถึงแม้ว่าไอ้คลิปนั้นเนี่ยคนอื่นแม่งอาจจะเอาไปเคยลงกันแล้วคือทำซ้ำกันเยอะมากทำซ้ำกันหลายรอบมากนะครับประมาณนั้นแหละนี่แหละครับเขาบอกว่าเนื้อหาที่มันมีการทำซ้ำนี่แหละครับสิ่งที่ผมบอกก็คือมันเป็นเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่คือแบบไอ้คลิปพวกเนี่ยมันเคยลง YouTube ไปก่อนหน้านี้แล้วอะแล้วเราก็ไปก๊อปมาแล้วนำกลับมาใช้ใหม่อีกนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับผมจะพูดไปฟังนะว่าผมไม่เคยโดนนะครับเพราะว่า channel ผมเนี่ยไม่เคยก๊อปคลิปจากในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับหรือไม่เคยก๊อปคลิปจากในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเช่น TikTok ผมไม่ได้เล่น TikTok อยู่แล้วเสียใจด้วยใน Facebook ถึงผมจะเล่น Facebook ผมก็ไม่ได้เอาคลิป Facebook มาลง channel ผมให้โง่หรอกครับแล้วก็คลิปใน YouTube อะผมไม่มีทางเอาคลิปจากใน YouTube เนี่ยchannel คนอื่นนะผมไม่มีทาง copy มาลงคลิปใน channel ของผมหรอกครับ channel ของผมอะผมทำคลิปมาทั้งหมด 5,600 คลิปเนี่ยผมกล้าบอกเลยครับผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่เคยก๊อปคลิปมาจาก channel ไหนหรือก๊อปคลิปมาจากในแพลตฟอร์มไหนไม่เคยก๊อปคลิปมาจาก TikTok หรือใน Facebook หรือในเว็บไซต์ใดๆนะมาลงช่องของตัวเองเลยสักคลิปนึงครับคลิปที่ผมทำเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าผมทำคลิปด้วยตัวเองทั้งนั้นครับผมก็เลยไม่โดนเนื้อหาเกี่ยวกับการทำซ้ำหรือเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ไงช่องผมก็เลยไม่ได้โดนในข้อหานี้ไงครับช่องผมไม่เคยโดนนะผมทำช่องมาเนี่ย14-15ปีเนี่ยนะครับผมไม่เคยโดนนะครับไม่เคยโดนเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือเนื้อหาที่มันซ้ำซากกันผมไม่เคยโดนครับผมยอมแล้วว่าผมไม่เคยโดนเพราะว่าผมทำคลิปด้วยตัวเองครับผมถึงไม่โดนไงฮะแต่ถ้าในกรณีของคนอื่นนะครับที่แบบไปก๊อปคลิปนะครับจากในแพลตฟอร์มอื่นมาจากใน Facebook ใน TikTok มาเนี่ยแล้วเอามาลง YouTube เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าช่องของคุณเนี่ยยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้เนี่ยยังไงช่องของคุณก็ไม่โดนหรอกนะฮะไม่โดนข้อหานี้แต่หลังจากที่ช่องของคุณเปิดสร้างรายได้แล้วเนี่ย YouTube เขาก็จะมีทีมงานของเขาหรือจะใช้ AI บอทหรืออะไรก็ว่าไปนั่นแหละปัญญาประดิษฐ์อะไรไม่รู้นะฮะของเขาเนี่ยในการตรวจสอบครับว่าช่องเหล่านั้นที่ได้ผ่านการเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยมันมีเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือไม่หรือมีเนื้อหาที่ได้มีการทำซ้ำหรือไม่เนื้อหาที่ทำซ้ำไม่ได้หมายความว่าเราเอาคลิปเก่าของคลิปของเราเลยที่เคยอัปโหลดไปแล้วกลับมาอัปใหม่ไม่ใช่นะเพราะว่าคลิปของผมเนี่ยผมก็เคยเอาคลิปเก่ากลับมาอัปใหม่เหมือนกันแต่ช่องผมก็ไม่เคยโดนเนื้อหาเกี่ยวกับการทำซ้ำเหมือนกันนะอ้าวผมบอกแล้วนี่ว่าเออนั่นแหละผมก็ไม่เคยโดนในข้อหานี้แต่กรณีที่เขาบอกว่านำกลับมาใช้ใหม่ก็คือเราอะได้มีการไปเอาคลิปไปก๊อปคลิปเนี่ยจากแพลตฟอร์มอื่นน่ะเอามาลงในช่อง YouTube ตัวเองครับก็คือคลิปจาก TikTok คลิปจาก YouTube คลิปจาก Facebook อะไรนู่นนี่นั่นนะฮะคือในกรณีนี้นะฮะผมจะแบ่งออกเป็น2กรณีแล้วกันนะครับไอ้กรณีที่คุณไปก๊อปคลิปมาแบบเนี้ยนะครับสิ่งที่คุณจะโดนเลยนะครับมันมีอยู่2ข้อครับข้อแรก1นะครับถ้าคุณไปก๊อปคลิปของเขามานะครับใน Facebook ใน YouTubeหรือใน TikTok เนี่ยเอาเฉพาะใน YouTube แล้วกันนะเจ้าของ channel YouTube คนอื่นน่ะที่เป็นต้นฉบับหรือเป็นลิขสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนที่เป็นคลิปต้นฉบับที่เราไปก๊อปมาเนี่ยก็คือคลิปที่เป็นออริจินอลหรือคลิปที่เป็นต้นฉบับก็คือคลิปที่เราไปก๊อปมาเนี่ยคือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาสามารถมาแจ้งรีพอร์ตหรือแจ้งรายงานกับ channel เราได้โดยตรงเลยนะเจ้าของ channel เขาสามารถมาแจ้งรีพอร์ตกับคลิปเราโดยตรงได้ถ้าสมมติว่าเราโดนเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับเราก็จะโดนเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะมารีพอร์ตแล้วลบคลิปไปในกรณีของช่องของน้องทิพย์ก็เคยโดนก๊อปคลิปเหมือนกันก็คือเคยโดนว่าน้องเขาไปก๊อปคลิปมาจากชาแนลอื่นไงฮะเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะเขามาแจ้งลบคลิปเลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องโดนนะนี่คือสิ่งที่ควรพึงระวังนะว่าคุณไปก๊อปคลิปเข้ามาสุดท้ายคุณก็ต้องโดนเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยมาแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์กับช่องคุณอยู่ดีนะฮะอันนี้คือ1กรณีครับกับกรณีที่2นะฮะกรณีที่2กรณีนี้ถ้าช่องของคุณเนี่ยไม่ได้เปิดสร้างรายได้เนี่ยยังไงเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกครับก็คือก็ใช้ชีวิตตามปกตินะฮะไม่ได้เอารายได้อยู่แล้วเราก๊อปคลิปมาในแพลตฟอร์มอื่นอะนะครับซ้ำๆก็ไม่เป็นไรเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เปิดสร้างรายได้แต่ถ้าสมมติอะดันในวันนึงเราอยากจะเปิดสร้างรายได้อยากให้เราแบบได้เงินเดือนจาก YouTube ได้เงินจาก YouTube ในการเปิดสร้างรายได้อะไรเงี้ยนะครับบอกเลยว่าแล้วคุณน่ะได้มีการไปก๊อปคลิปมาเช่นใน TikTok
ใน Facebook หรือใน YouTube หรือในเว็บไซต์อื่นเช่นเอาเป็น Twitter ก็ได้แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันอื่นน่ะที่มันมีคลิปเหล่านี้วนอยู่ทั่วว่อนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วอะแล้วคุณน่ะเสือกทะลึ่งไปก๊อปคลิปนั้นมานะฮะคุณน่ะได้มีการไปก๊อปคลิปนั้นมาแล้วก็เอามาลงใน Channel ตัวเองอะไม่ว่าคลิปนั้นจะเป็นคลิปจากแหล่งไหนก็ตามบอกไว้เลยนะครับว่าคลิปนั้นเนี่ยมันจะโดน YouTube ปิดสร้างรายได้ทันทีนะคลิปนั้นจะไม่โดนลบนะฮะใช่ครับคลิปนั้นจะไม่โดนลบแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระวังเลยก็คือคลิปของคุณจะไม่ได้โดนลบจาก YouTube ก็ตามเพราะ YouTube จะไม่มานั่งลบคลิปคุณทีละคลิปหรอก YouTube จะตัดปัญหาในการที่ YouTube อ่ะจะระงับการสร้างรายได้จากช่องคุณไปเลย YouTube จะปิดสร้างรายได้จากช่องคุณไปเลยไอ้เนื้อหาที่เกี่ยวกับการนำกลับมาใช้ใหม่หรือเนื้อหาที่มีการทำซ้ำนั่นแหละครับนะครับก็คือเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่นั่นเองครับคือไล่ข้อหาที่แบบเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยยูทูบเบอร์หลายคนน่ะมือใหม่และหลายคนที่เปิดสร้างรายได้ได้ครั้งแรกก็มักจะโดนในข้อหานี้กันเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะโดนกันเป็นว่าเล่นส่วนใหญ่ก็จะโดนกันเป็นละนาวคือโดนกันเยอะโดนกันเป็นว่าเล่นอ่ะโดนกันเป็นละนาวนะประมาณนั้นแหละไอ้เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยคือโดนกันเยอะนะครับถ้าไม่ได้เปิดสร้างรายได้ไว้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเปิดสร้างรายได้ได้เมื่อไหร่ยังไงอ่ะถ้า YouTube ตรวจเจอว่าคุณได้มีการเอาเนื้อหาที่แบบเอามาจาก TikTok มาจาก Facebook มาจาก Twitter มาจาก YouTube อ่ะเอามาอัพลงในช่องตัวเองอ่ะนะครับถึงแม้ว่า YouTube จะไม่แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ลบคลิปคุณก็ตามเพราะเจ้าของลิขสิทธิ์มันไม่มาแจ้งแต่ YouTube อ่ะจะตัดปัญหาโดยการที่ YouTube อ่ะจะงงับจะปิดสร้างรายได้จากช่องคุณทันทีเลยนะฮะก็คือ YouTube อ่ะเน้นภาพรวมเค้าไม่มานั่งไล่ลบคลิปทีละคลิปหรอกนอกจากจะมันเป็นคลิปที่มันผิดหลักชุมชนจริงๆอย่างคลิปผมเนี่ยแบบมีคำหยาบคาย YouTube จะมานั่งลบคลิปทีละคลิป YouTube จะมาคอยตรวจสอบแล้วลบคลิปทีละคลิปแต่กรณีที่แบบทำซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่อ่ะ YouTube อ่ะเค้าไม่มีทางมานั่งลบคลิปหรอกครับเค้าตัดปัญหาไปเลยเค้าอ่ะปิดสร้างรายได้ไปเลยจบไม่ต้องมาลบคลิป2คลิปให้โดนปิดสร้างรายได้เหมือนผมหรอกของผมอ่ะโดนลบไป2คลิปโดนประกาศเตือน2ครั้งถึงโดนปิดสร้างรายได้ใช่มั้ยแต่อย่างเงี้ยคือโดนปิดสร้างรายได้ไปเลยไม่ต้องมาลบคลิปไอ้กรณีนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีของมันก็คือไม่ต้องมานั่งลบคลิปครับโดนปิดสร้างรายได้ไปเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือแบบคือข้อดีของมันคือไม่ต้องโดนลบคลิปไงไม่เสียดายผลงานก็คือโดนปิดสร้างรายได้ไปเลยแต่ข้อเสียของมันก็คือแบบมันโดนปิดสร้างรายได้แบบเร็วมากอ่ะคือแบบแทนที่จะรอตรวจสอบให้แบบโดนลบ2คลิปแล้วค่อยโดนปิดสร้างรายได้เหมือนผมใช่มั้ยนะครับเออแต่อันนี้คือโดนปิดสร้างรายได้ไปเลยคือแบบเร็วมากโดนปิดสร้างได้เร็วมากเราก็จะขาดรายได้ส่วนนั้นไปอันนี้คือข้อเสียนะแต่สำหรับผมอะไอเรื่องที่ผมโดนอะมันก็มีข้อดีนะข้อดีของผมคือแบบไม่ได้โดนปิดสร้างรายได้ทันทีเลยนะหลังจากที่ผมโดนประกาศเตือนรอบแรกอะผมมาโดนลบคลิปก่อนนะครับแล้วค่อยแบบโดนแล้วค่อยโดนปิดสร้างรายได้แต่พอผมมาโดนประกาศเตือนรอบที่สองอะนะครับผมก็โดนลบคลิปไป2คลิปเลยฮะแต่ไม่ใช่หมายความว่าผมจะโดนปิดสร้างรายได้ทันทีนะผมผ่านไปสักหนึ่งอาทิตย์อะผ่านไปสัก1สัปดาห์ผมค่อยโดนปิดสร้างรายได้ที่หลังจากที่โดนประกาศเตือนตัวที่2ไปเข้าใจไหมครับผมอธิบายเข้าใจนะแต่ข้อดีอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือข้อดีของมันนะคือแบบไม่ได้โดนปิดสร้างรายได้ทันทีแต่แบบโดนปิดสร้างรายได้หลังจากโดนประกาศเตือนไป2ครั้งแค่นั้นแหละแต่อันนี้ก็มีข้อเสียอย่างนึงก็คือคลิปที่เราอัพมาเนี่ยนะครับก็โดนลบนั่นแหละโดน YouTube ลบไปก็เสียดายผลงานเหมือนกันเห็นมั้ยฮะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเราต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้ดีในส่วนนี้นะกรณีของช่องของคุณทิพย์เนี่ยผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าผมเคยเตือนน้องทิพย์หลายครั้งแล้วตั้งแต่สมัยที่คบกันใหม่ๆนะครับพี่ก็เคยเตือนน้องว่าน้องครับน้องอ่ะพี่พูดกับเขาดีๆแบบสุภาพเรียบร้อยตามภาษาแบบคนปากหวานอย่างผมนะเพราะผมเป็นคนพูดสุภาพเรียบร้อยอยู่แล้วนะฮะถ้าผมเจอคนที่แบบผมชอบแล้วผมรักแล้วผมชื่นชมอ่ะผมก็พูดกับเขาดีทุกคนแหละถ้าใครแม่งมาร้ายกับผมนะครับหรือใครแม่งไม่ชอบผมหรืออะไรเนี่ยผมก็ด่าผมก็ด่าแม่งหมดแล้วนะครับผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วนะคือถ้าใครดีกับผมก็ดีด้วยถ้าใครไม่ดีกับผมก็ด่าแม่งหมดแหละผมด่าแม่งหมดไม่สนลูกใครอะนะครับสไตล์ผมก็เป็นอย่างนี้นะแต่ผมไม่ออกตัวแรงดีกว่านะเพราะว่ามันไม่มีใครสู้ผมได้อยู่แล้วเนี่ยถ้าจะด่ากับผมนะผมพูดเลยว่ามาด่ากับผมไปทั้งวันนะเพราะผมมีเวลาว่างทั้งวันนะครับมึงงัดมาเลยวันไหนนะไม่มีใครกล้ากับผมหรอกผมกล้าพูดเลยนะเพราะผมเป็นคนที่โหดที่สุดแล้วถ้าผมกัดอะผมกัดไม่ปล่อยอะผมจัดแม่งทั้งวันนะประมาณนั้นแหละถือว่าผมเป็นคนที่โหดมากแล้วผมเป็นคนที่มีความอดทนมากด่าธรรมดาไม่ได้หรอกผมว่าต้องอัดคลิปไปด้วยนะฮะประมาณนั้นเป็นไงโหดไหมล่ะมีหลักฐานไงผมคนจริงไงครับไม่มีใครสู้ผมได้หรอกผมพูดนี้ไว้ก่อนนะไม่มีใครมากล้ากับผมหรอกแต่ถ้าเขาดีกับผมอ่ะผมก็คุยดีกับเขาผมก็ดีกับเขานะชื่นชมนะแต่กรณีของช่องของน้องทิพย์เนี่ยผมก็คุยกับเขาดีๆนะครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วว่าน้องครับถ้าสมมติน้องอ่ะจะทำชาแนลทำช่องยูทูบอะไรเงี้ย
น้องอ่ะโปรดทำช่องด้วยตัวเองนะครับพี่บอกเลยว่าน้องอ่ะทำคลิปด้วยตัวเองดีกว่าดีกว่าไปก๊อปคลิปชาวบ้านเข้ามาดีกว่าไปก๊อปคลิปคนอื่นเข้ามาถึงแม้ว่าไอ้คลิปเหล่านั้นที่คุณไปก๊อปมาเนี่ยคุณจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของต้นฉบับแล้วก็ตามแต่มันก็ผิดกฎ YouTube อยู่ดีครับมันก็เลยโดนเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่อยู่ดีครับมันก็ไม่รอดอยู่ดีครับถึงแม้ว่าคุณน่ะจะก๊อปคลิปเข้ามาก็จริงนะคุณทิพย์นะแต่คุณก็ให้เครดิตเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ตามเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็ไม่ได้มาแจ้งลบหรือไม่ได้ว่าอะไรแต่สุดท้ายนะผมบอกเลยว่ามันก็ผิดเรื่องเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่ของ YouTube อยู่ดีครับคือไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะในหัวข้อนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะครับอันนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยว่ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆในส่วนนี้นะคือผมก็สอนน้องเขาดีๆแล้วนะครับประมาณนั้นแต่ตอนนั้นน่ะน้องเขาก็นะครับเขาก็พูดว่าค่ะขอบคุณครับพี่ที่แนะนำแต่สุดท้ายอ่ะเขาบอกว่าเขาก็จะนำกลับมาใช้ใหม่คือแบบเขาก็ไม่ใช่นำกลับมาใช้ใหม่ดิน้องเขาก็บอกว่าหนูจะเอาคำเตือนและคำสอนของพี่เนี่ยมาปรับปรุงนะครับในการทำ YouTube ของหนูเนี่ยให้มันดีขึ้นซึ่งสำหรับผมมองว่าผมชื่นชมกับเขานะผมชื่นชมมากในส่วนนี้นะผมแฮปปี้มากผมชื่นชมมากในส่วนของน้องเขานะแต่พอผมสอนเขาแล้วนะก็เขาจะทำตามหรือไม่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเขาก็เอาคำสอนของผมไปปรับใช้แล้วแหละแต่เท่าที่ผมได้รู้จักเขามานะที่ผมได้คบเป็นแฟนกันมาเนี่ยหรือเป็นผัวเมียกันมา1ปีเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วจนมาถึงเดือนเมษายนปีเนี้ยผ่านมาอีก1เดือนกับอีกเอ้ยผ่านมาอีก1ปีกับอีก1เดือนที่คบกันมาเนี่ยถ้าที่ผมได้ไล่ดูคลิปใน channel ของน้องทิพย์เขานะครับผมบอกเลยว่าคลิปของน้องเขาเนี่ยมันก็ยังมีคลิปเนื้อหาที่มันมีการซ้ำซากกันอยู่นะฮะคือมันเป็นเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่แบบชัดเจนมากนะครับไล่ดูเลยนะครับไล่ดูนะครับจากคลิปธรรมดาก่อนนะฮะคือไล่ดูจากคลิปที่น้องเขาอัพลงไปนะคือเนื้อหาของคลิปของน้องเขาเนี่ยมันมีการนำกลับมาใช้ใหม่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับมันเป็นเนื้อหาที่มีการทำซ้ำเยอะมากมันเป็นเนื้อหาซ้ำซากที่ channel อื่นน่ะเคยอัปโหลดไปแล้วอ่ะคือน้องทิพย์อ่ะไม่ใช่ channel แรกที่เอาคลิปนี้อ่ะไอคลิปซ้ำๆมาอัปอ่ะคือมันมี channel อื่นน่ะเขาเอาไปอัปเป็น10เป็นร้อยๆคลิปร้อยๆช่องร้อยๆช่องมันก็ก๊อปคลิปกันมาแล้วก็เอาไปอัปกันมันก็เลยเต็มอยู่ทั่ว YouTube เต็มอยู่ทั่วโซเชียลมีเดียเลยมันเต็มอยู่ทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรเงี้ยไอคลิปซ้ำๆอ่ะมันเยอะมากครับใน YouTube อ่ะผมบอกเลยว่าคลิปซ้ำๆเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมพูดตรงเลยซ้ำเยอะมากนะครับผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมช่องของน้องทิพย์เนี่ยจะโดนเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะที่โดนอ่ะนะครับก็เป็นเพราะว่าเนี่ยไงฮะเนื้อหามันซ้ำๆเยอะมากเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยคือแบบมีคลิปจาก TikTok เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าช่องคุณไม่ได้เปิดสร้างรายได้อ่ะคุณจะลงเป็นร้อยๆพันๆคลิปอ่ะคุณลงไปเถอะไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติช่องคุณเปิดสร้างรายได้ไปแล้วเนี่ยแล้วคุณมาโดนข้อหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยไอคลิปจาก TikTok เนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้เละเทะนะครับผมบอกเลยว่าเละตุ้งเป๊ะถ้าช่องคุณเปิดสร้างรายได้แล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถนำคลิปพวกเนี้ยมาอัพได้นะเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่ามันผิดกฎ YouTubeเนี่ยคบกันมา12เดือนนี่ไม่ใช่ผมนะแฟนเก่าเขานะก็คือพี่ออฟฟ่านะอันนี้ขอแซวหน่อยนะเออนั่นแหละฮะอันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้คืออันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นคลิปใน TikTok เนี่ยไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่มีเนื้อหาที่มันซ้ำซากกัน YouTube คงจะตรวจสอบภาพรวมในองค์รวมแล้วว่าโอ้โหแบบ channel นี้ทำไมแบบมีคลิปที่มันนำกลับมาใช้ใหม่เยอะจังวะนะก็เนี่ยคลิปจาก TikTok เนี่ยแม่งแบบคือคนที่ลงเป็นคนแรกมันไม่ใช่คุณทิพย์หรอกที่เขาลงมาคนแรกมันต้องมีชาแนลอื่นก่อนนั่นเนี่ยแม่งลงมาก่อนแล้วอะมันต้องมีชาแนลอื่นก่อนนั่นเนี่ยที่ลงคลิปแบบนี้มาก่อนแล้วอะเออลงคลิปมาก่อนแล้วเขาลงกันมาก่อนแล้วครับเขาลงกันมาก่อนเขาลงกันมานานนับประการแล้วเขาลงกันมาเป็น10ช่องเป็นร้อยเป็นพันช่องแล้วเขาลงมาเนี่ยคลิปซ้ำๆพวกเนี้ยเขาลงมาเป็น10เป็นร้อยคลิปแล้วครับแล้วไม่แปลกใจหรอกครับที่ช่องของคุณทิพย์เนี่ยจะตรวจเจอแล้วมันมีเนื้อหาที่ซ้ำกันเนี่ยเออมันซ้ำกันจริงว่ะผมดูแล้วเอ้ยเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่เยอะมากเลยนะเว้ยอันนี้นับเฉพาะไอ้พวกคลิปพวกนี้นะเนี่ยนะครับอันนี้คือนับเฉพาะคลิปพวกนี้นะอันนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยนับเฉพาะคลิปพวกนี้นะเนี่ยคลิปพวก TikTok ไม่ได้นะฮะผมพูดเลยว่าไม่ได้นะครับ
พราะ channel ผมก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีการไปแบบไปก๊อปคลิปไม่ได้ไปดูดคลิปดึงคลิปมาจาก TikTok แล้วเอามาลงใน channel ตัวเองผมไม่ทำหรอกครับคลิปอย่างนั้นน่ะถ้าผมจะไปก๊อปคลิปเข้ามานะผมทำเนื้อหาด้วยตัวเองอ่ะดีกว่าอีกเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นผมจริงนะเนี่ยเนื้อหาคลิปเนี่ยมาจาก TikTok นะเนี่ยผู้ชายคนนี้หน้าตาหล่อเนี่ยแล้วพูดคำคมเนี่ยตอนอะไรนะเพื่อนขอยืมเงินแต่กูไม่คืนน่ะถ้าเป็นผมนะผมไม่มีการไปก๊อปคลิปเข้ามาหรอกครับถ้าเป็นผมอ่ะผมทำคลิปอย่างนี้ผมก็ทำได้นะคลิปจาก TikTok สั้นๆเนี่ยผมก็อัดหน้าตัวเองถ่ายหน้าตัวเองผมก็อัดหน้าตัวเองแล้วก็ถ่ายหน้าตัวเองลงไปพวกผมก็ยอมรับว่าโอ้นะนี่ผมกล้าพูดเลยนะเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่าคือคนเนี้ยเขาเป็นดาว TikTok หรือคนที่หล่อใน TikTok ใช่ไหมผมบอกเลยนะนี่ผมกล้าพูดเลยนะว่าผมจะไม่มีทางไปก๊อปคลิปเข้ามาหรอกครับถ้าเป็นผมนะผมพูดเลยว่าถ้าผมแบบผมอยากจะต่อยอดคลิปอะผมไม่มีการไปก๊อปคลิปดื้อๆจาก TikTok เข้ามาหรอกผมไม่มีทางไปก๊อปหรอกแต่ผมจะแก้ปัญหาด้วยไงนะว่าผมไม่ต้องแก้ปัญหาหรอกแต่ผมจะทำคลิปใหม่ไปเลยนะครับโดยการที่ผมจะไม่มีทางไปก๊อปคลิปเข้ามาผมก็สามารถทำได้ครับไอการอัดหน้าคลิปตัวเองอะไอการอัดคลิปตัวเองเนี่ยไอการที่โชว์หน้าตัวเองเนี่ยแล้วก็อัดลง YouTube อัดลง TikTok ผมก็ทำได้ครับถ้าเป็นผมไม่ก๊อปเข้ามาหรอกผมจะอัดหน้าตัวเองลงไปดูซิว่าแม่งจะโดนลิขสิทธิ์มั้ยดูซิว่าแม่งจะโดนเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่มั้ยดูซิว่ามันจะโดนเนื้อหาที่มันซ้ำซากมั้ยยังไงผมก็ไม่โดนหรอกครับเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่ามันเป็นหน้าผมนี่ครับผมไม่ได้ไปก๊อปหน้าคนอื่นมาแต่หน้าของไอ้พี่คนเนี้ยหน้าของคนคนเนี้ยนะครับคนหล่อๆคนเนี้ยผมบอกเลยว่าผมก็หล่อไม่แพ้เขาหรอกนี่ผมกล้าพูดเลยเอ้ยพี่ได้หลงตัวเองแล้วเว้ยหลงตัวเองเกินอ่ะกูยอมรับว่ากูหลงตัวเองอ่ะทำไมอ่ะผมยอมรับว่าผมหล่อครับคือคนคนเนี้ยผมบอกเลยว่าโอ้หล่อสู้ผมไม่ได้หรอกไม่ได้ครึ่งผมหรอกระดับผมเนี้ยผมบอกเลยว่าผมได้หล่อกว่าเขาอีกนะครับนี่ผมกล้าพูดเลยอันนี้คือพูดแบบใส่เนื้อหามันดูสนุกสนานไปนะให้มันดูเล่นๆไปนะผมบอกเลยครับว่าถ้าผมจะทำ TikTok จริงๆอ่ะหรือผมไม่ได้ทำคลิปช็อตลง TikTok แต่ผมทำคลิปช็อตเนี่ยลง YouTube ก็ได้นะครับคือเนื้อหาเนี่ยอาจจะเอามาจากยายเจ้คนนี้ยายพี่คนนี้ก็ได้นะพี่หน้าตาหล่อๆคนเนี้ยนะเนี่ยตอนเมื่อเพื่อนขอยืมเงินแล้วก็ไม่คืนเนี่ยผมสามารถอัดคลิปตัวเองแล้วทำได้ด้วยนะมันง่ายกว่านี้ได้ซ้ำผมก็อัดคลิปตัวเองเลยนะว่าสวัสดีครับผมคิดว่าทีเป็นไงผมหน้าตาหล่อโชว์หน้าตานะหรือจะใส่แบบใส่หน้าหมาหน้าแมวอะไรไปก็ได้นู่นนี่นั่นนะใส่เอฟเฟคให้มันดูแบบรอไปแต่ผมว่าผมไม่ชอบแต่งนะผมชอบหน้าสดครับแล้วแต่เราเนี่ยแล้วผมก็พูดเลยว่าวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับคือเกี่ยวกับเพื่อนผมเนี่ยแม่งได้มีการยืมเงินผมไปแล้วแม่งไม่คืนนะผมก็สามารถพูดได้แล้วผมก็เล่นมุกได้นะครับเห็นไหมฮะว่าผมก็สามารถทำได้ครับผมไม่จำเป็นจะต้องไปก๊อปคลิปเอาหน้าเขามาจาก TikTok แล้วผมเข้าใจว่าเขาเป็นดาว TikTok หรือคนดัง TikTok นะผมก็ไม่จำเป็นต้องไปก๊อปหน้าเขามาหรอกครับผมพูดตรงๆเลยว่าผมก็สามารถอัดคลิปแบบเขาได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องไปก๊อปของเขามาเลยนะเพราะว่ามันเป็นหน้าเขามันก็ต้องติดลิขสิทธิ์จากหน้าเขาอยู่แล้วถูกไหมล่ะแล้วก็เลยโดน YouTube แบบสั่งปิดสร้างรายได้เพราะว่าเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่อย่างนี้ไงผมถึงได้บอกไงครับฟังให้ดีนะครับว่าผมถึงได้บอกไงว่าเนี่ยแหละที่ช่องของน้องทิปอะโดนเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่เพราะสิ่งนี้ครับสิ่งนี้เพราะว่ามีการไปก๊อปคลิปจาก TikTok มานะครับประมาณนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้ก๊อปอะยังไงผมก็ไม่โดนหรอกครับแต่ว่าผมเอาคอนเซปต์จากพี่แกได้อยู่นะคอนเซปต์พี่แกก็ดีเหมือนกันนะก็คือแกบอกว่าตอนเมื่อเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนเนี่ยเราก็เอาคอนเซปต์มาได้ครับผมก็อัดหน้าตัวเองเลยสวัสดีครับผมคิด YT นะครับคือวันเนี้ยเพื่อนผมมันได้ยืมเงินผมไป1บาทนะครับผมพ่อมันยืมเงิน1บาทนะครับแล้วมันก็ไม่คืนผมสักทีนะแค่1บาทกูก็ทวงไม่อยู่นั่นแหละมันจะทวงเล็กหนานะไม่รู้ว่า1บาทกูก็ทวงฮะเพราะอะไรมั้ยเพราะอะไรเพราะว่า1บาทมันก็เป็นเงินเป็นทองสำหรับผมนะพอผมจะหาเงินทองมาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยมันยากลำบากสักแค่ไหนเห็นไหมแค่เนี้ยเราก็ได้คอนเทนต์ละแค่นี้เราก็ได้คอนเซปต์ละคือเราเอาคอนเซปต์เขามาใช้เราไม่ได้เอาหน้าเขามาครับเราเอาคอนเซปต์เขามาใช้เขาบอกว่าเมื่อเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนเราก็เอาคอนเซปต์ตอนนั้นมาใช้ก็ได้เมื่อเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนเราก็มาอัดคลิปในสไตล์เราครับเราไม่จำเป็นต้องไปก๊อปคลิปเข้ามาทั้งดุ้นใน TikTok หรอกครับถึงแม้ว่าคลิปใน TikTok มันจะมีกระแสหรือคลิปใน TikTok เนี่ยมันเป็นดาว TikTok มันก็ต้องดังไงเราก๊อปคลิปเข้ามาเราต้องได้ยอดวิวเยอะอยู่แล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือก๊อปคลิปเข้ามาได้ตั้ง 5,400 วิวเลยนะคือมันได้วิวเยอะอยู่แล้วอ่ะแกเป็นคนดังใน TikTok แกเห็นมั้ยฮะมียอดกดไลค์เยอะมากเลยอ่ะถึงจะได้ยอดวิวเยอะถึงจะได้ยอดกดไลค์เยอะก็จริงครับผมไม่เถียงครับแต่ว่าพอคุณเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยคุณก็จะโดน YouTube ตรวจสอบนะแล้วก็โดนปิดสร้างรายได้อีกทีนะต่อให้คุณเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยแต่คุณก็ต้องโดน YouTube อ่ะปิดสร้างรายได้อีกทีเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่คุณน่ะนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเองนะไอ้พวกเนี้ยคลิปเนี่ยมันเจอเยอะมากใน TikTok ผมเห็นเยอะแล้วเนี่ยดาว TikTok คนเนี้ยก็ถือว่าโด่งดังใน TikTok เป็นจำนวนมากเลยนะซึ่งผมบอกเลยว่า
คืออันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับไม่ควรไปก๊อปคลิปจากใน TikTok เนี่ยเอามาลงนะเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ชอบก๊อปคลิปใครมาลงแบบหน้าด้านๆอยู่แล้วผมไม่ได้ว่าน้องทิพย์หน้าด้านนะเพราะสไตล์ผมไม่ใช่คนที่ก๊อปคลิปเข้ามาผมก็เลยไม่โดนเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่เลยครับเพราะว่าคลิปที่ผมทำทุกคลิปเนี่ยผมทำด้วยตัวเองครับผมไม่หน้าด้านไปก๊อปคลิปเข้ามาหรอกทุเรศนะผมพูดเลยนะครับแต่ผมไม่ว่าน้องทิพย์นะผมพูดถึงคนอื่นนะว่าผมว่าไม่ชอบนะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบครับคนที่ก๊อปคลิปชาวบ้านมาลงชาแนลตัวเองอ่ะคนที่ก๊อปคลิปคนอื่นแล้วเอามาลงในชาแนลของตัวเองอ่ะก๊อปคลิปของเข้ามาเอามาลงในชาแนลของฉันเนี่ยผมไม่ชอบนะครับผมพูดเลยผมไม่ชอบครับผมไม่ชอบนะครับเขาบอกเลยว่าคนที่จะคบกับคนอย่างผมได้เนี่ยนะครับถ้าคุณทำอะไรให้ผมไม่พอใจอ่ะผมไม่ชอบผมก็เคยเตือนและเคยสอนผมเคยสั่งเคยสอนและเคยตักเตือนน้องทิพย์ไปแล้วนะครับว่าน้องไม่ควรไปก๊อปคลิปเข้ามาครับแต่ผมอย่างที่ผมว่าไปนั่นแหละครับว่าผมเตือนแล้วก็ไม่ฟังนะครับเตือนแล้วก็ไม่ฟังไงเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไงครับอย่างที่ผมบอกไปไงถึงแม้ว่าคุณก๊อปมาเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นหน้าคุณอ่ะมันไม่ผิดหรอกแต่นี่มันเป็นหน้าเขาไงมันก็เลยโดนนี่มันถามว่ามันมีสาเหตุที่โดนแบบเนื้อหากลับมาใช้ใหม่ไหมมันมีสาเหตุไหมมันมีแบบคือเขาเรียกว่าอะไรมันมีเหตุผลที่โดนไหมผมบอกเลยมันมีเหตุผลชัดเจนนะคุณไม่ควรนะครับเนี่ยเอาเนื้อหาแนะนำกลับมาใช้ใหม่นะครับแต่ถ้าคุณทำช anel YouTube เล่นๆแบบไม่ได้เปิดสร้างรายได้แบบจริงจังอ่ะไม่เป็นไรหรอกคุณจะก๊อปมาเป็นพันเป็นหมื่นคลิปก็ได้ไม่ว่าแต่นี่คุณเปิดสร้างรายได้แล้ว YouTube ก็ต้องคัดกรองคนที่เหมาะสมกับการเข้าร่วมเป็นยูทูบเมอร์กับเขาคือ YouTube ก็ต้องตรวจสอบ YouTube อ่ะก็ต้องผ่านการคัดกรองนี่ที่จะหาคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่จะมาเข้าร่วมที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมสร้างรายได้กับ YouTube ต่อไป YouTube ก็ต้องตรวจสอบให้เข้มงวดและเคร่งครัดมากขึ้นเข้าใจไหมนี่แหละครับคือ YouTube ครับผมไม่เคยโดนข้อหานี้ผมก็เลยกล้าพูดผมโดนปิดสร้างรายได้จริงครับผมไม่เถียงครับผมก็ไม่ใช่ว่าตัวผมจะดีที่สุดแต่ผมก็ไม่ได้โดนในข้อหาที่ไปก๊อปคลิปแบบเข้ามาแล้วแบบโดนเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่ไม่มีช่องผมมาลงคลิปด้วยตัวเองทำคลิปด้วยตัวเองดูครับ Resident Evil 4เนี่ยผมก็ทำด้วยตัวเองอย่าง PUBG Mobile เนี่ยผมก็ทำด้วยตัวเองนะหรือไม่ก็จะเป็นแกนเทปออโต้แซนเดสเนี่ยผมก็ทำด้วยตัวเองครับผมไม่ได้ไปก๊อปคลิปเข้ามาหรอกครับผมพูดเลยนะครับถึงแม้ว่าคุณก๊อปคลิปเข้ามาจาก TikTok เนี่ยคุณจะได้รายได้เยอะเอ้ยไม่ใช่ได้รายได้เยอะดิคุณจะได้ยอดวิวเยอะก็จริงคุณจะมียอดกดไลค์เยอะนะครับแต่พอคุณเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเจอเลยนะมันก็คือสิ่งที่คุณจะต้องโดนเนื้อหาที่มันนำกลับมาใช้ใหม่ไงนั่นแหละเนี่ยคลิปฟรีไฟเนี่ยนี่คือแบบคลิปกับทิปที่ทำให้แฟนเมื่อ14กุมภาพันธ์ปี65อันนี้ไม่ใช่ผมนะอันนี้คือแฟนเก่าเขานะคือทิปเนี่ยคบมาหลายคนนะอันนี้คือพี่ออฟฟ้านะแฟนเก่าคนทิปนะผมรู้จักเขาอยู่นะแต่ผมว่าเขาก็ดีอย่างนึงนะคือแบบขอพูดหน่อยแล้วกันนะเขาเป็นคนใจเย็นนะแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ด่าแรงคือไม่ด่าเลยมากกว่านะผมก็ชื่นชมนะนะในข้อดีของเขาเนี่ยแต่ของผมแต่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนใจเย็นนะจริงๆอ่ะผมเป็นคนใจเย็นแหละนะครับตอนคบกับแฟนเก่าผมก็ใจเย็นนะเพราะแฟนเก่าผมใจเย็นมากแต่ผมเพิ่งมาใจร้อนตอนที่มาคบกับแฟนใหม่อย่างคุณทิพย์เนี่ยเพราะคุณทิพย์ก็เป็นคนใจร้อนไงผมก็เลยพอคบกับเขาปุ๊บพอเขาใจร้อนมาผมก็ต้องใจร้อนกลับจริงๆอ่ะผมเป็นคนใจเย็นนะแต่คงไม่ใจเย็นเทียบเท่าคุณอ๊อฟกับคุณทามหรอกนะคุณอ๊อฟแฟนเก่าทิพย์เนี่ยแล้วก็คุณทามประทวยชาแนลเนี่ยผมไม่ได้ใจเย็นเท่าเขาแต่ผมก็มีลิมิตของผมแล้วผมก็เป็นคนที่ด่าเก่งอยู่แล้วเพราะว่าผมได้ฝึกสกิลการด่าอยู่ทุกๆวันเนี่ยการอัดคลิปนี่แหละมันคือการฝึกแล้วคนอาจจะถามว่าผมฝึกตอนไหนวะก็คือการอัดคลิปนี่แหละคือการฝึกผมด่ามาเก่งผมด่ามาเยอะแล้วผมไม่ได้ด่าธรรมดามั่วๆนะผมด่าลง YouTube ด้วยนะฮะเนี่ยเห็นไหมวีรกรรมอันน่าอับอายสุดตอนอยู่โรงเรียนน่ะอันนี้มันคลิปหนีมันไม่ได้ครับผมบอกเลยมันไม่ใช่ครับอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือมันไม่ได้อะนะนี่อย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยคือแบบอันนี้คือคลิปเปิดหน้าเจ้าของช่องอันนี้ของตัวเองอันนี้ไม่เป็นไรเนี่ยนะเปิดหน้าเจ้าของช่องหยาดทิพย์เกมเมอร์ทีวีนั่นแหละอันนี้คือได้ไม่เป็นไรครับแม่น่ารักไหมเด็กไหมโอ้นุ้ยอายุ17แล้ววะเนี่ยตอนแรกคิดว่าอายุ10ขวบเขาเด็กเกินวัยไงต้องเข้าใจครับว่าแบบหน้าเขาอ่อนเยาว์เกินวัยนะประมาณนั้นนะก็อย่างที่คุณเห็นแล้วว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เหมาะเลยนะฮะถึงแม้ว่าเอาก๊อปคลิปก๊อปปี้คลิปจาก TikTok เอามาลงเนี่ยมันได้ยอดวิวเยอะก็จริงนะโอ้โหคนกดไลค์เยอะคนกดแชร์เยอะเลยนะ
แล้วมีหนำซ้ำก็ยอดวิวก็เยอะด้วยแต่แบบพอสร้างรายได้ปุ๊บมันไม่ผ่านครับมันโดนปิดเพราะว่าเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่นี่แหละอย่างเงี้ยไม่ได้นะใน TikTok เนี่ยเอามาลงไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะคือตอนแรกน้องทิพย์อ่ะเขาทำคลิปลง YouTube อ่ะเขาก็ก๊อปคลิปจาก TikTok มาเรื่อยๆตอนนั้นเขายังไม่ได้แคสเกมแบบจริงๆจังๆเป็นของตัวเองหรอกเขาทำเล่นๆน่ะคือแบบก๊อปคลิปจาก TikTok ที่มันเป็นกระแสเอามาลงในช่องตัวเองสมัยก่อนอ่ะถ้าคุณทำ YouTube แบบเล่นๆแบบสมัยใหม่แรกๆอ่ะยุคแรกๆอ่ะได้แต่สมัยเนี้ยมันไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าถ้าคุณจะเปิดถ้าคุณจะทำ YouTube แบบจริงจังแล้วเปิดสร้างรายได้เนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องทำเลยคือผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับก็คือคุณน่ะจะต้องทำ YouTube ด้วยผลงานของตัวเองแบบจริงจังครับไม่ใช่แบบว่าไปก๊อปคลิปมาจาก TikTok ตามสื่อต่างๆเนี่ยเอามาลงในช่องตัวเองนี่ไม่ได้หรอกนะครับนะครับก๊อปไม่ได้นะหรือว่าถ้าสมมติว่าเราจะก๊อปมาก็ได้ครับแต่เราจะต้องใส่เพิ่มคุณค่ามันเข้าไปสมมติว่าคุณก๊อปคลิปมาดื้อๆอย่างเงี้ยใครๆก็ทำได้ครับก๊อปคลิปเข้ามาวางแปะไม่ได้ใส่การเพิ่มคุณค่าไม่ได้ใส่ให้คลิปมาสนุกสนานขึ้นเลยมันก็มีประโยชน์หรอครับสมมติว่าคุณก๊อปคลิปนี้มาเนี่ยเป็นคลิปนี้จาก TikTok นะสมมติคุณก๊อปคลิปเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องใส่เนื้อหาให้มันดูตื่นเต้นและเร้าใจแล้วมันแตกต่างจากคลิปต้นฉบับก็คือคุณอาจจะใส่เสียงภาคของคุณหรือไม่ก็คุณอาจจะใส่เสียงตลกของคุณลงไปหรือไม่ก็คุณก็อาจจะใส่อะไรลงไปรู้มั้ยคุณก็อาจจะใส่หน้าของคุณลงไปก็ได้ครับใส่เพิ่มคุณค่าใส่เพิ่มเนื้อหาใส่เพิ่มสาระสำคัญเข้าไปครับไม่ใช่ก๊อปคลิปมาลงดื้อแบบอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วมันก็ผิดหลักการ YouTube ด้วยแล้วมันก็ผิดหลักการของผมด้วยผมก็เลยบอกคุณผู้ชมทุกคนเลยนะว่าสำหรับใครที่เป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่แล้วต้องการที่จะเปิด YouTube และต้องการที่จะทำช่อง YouTube เพื่อเปิดสร้างรายได้เนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าคุณควรทำเนื้อหาด้วยตัวเองครับอย่าทำตัวหน้าด้านโดยการไปก๊อปคลิปเข้ามาครับถ้าคุณก๊อปคลิปเข้ามาแล้วคุณเอามาต่อยอดเนี่ยมันโอเคถ้าคุณก๊อปคลิปเข้ามาแล้วคุณนะครับเอามาใส่ลูกเล่นเช่นใส่ให้มันสนุกสนานขึ้นใส่เอามาพากเสียงเองให้มันตลกขึ้นหรือเอามาขยายความเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันเกิดประโยชน์อ่ะนะครับให้มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยให้ต่อยอดคลิปได้เนี่ยให้ต่อยอดคลิปจากของเดิมที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยต่อยอดคลิปให้มันดูตื่นเต้นให้มันสนุกมากกว่าต้นฉบับได้ก็ยิ่งดีเนี่ยผมบอกเลยว่า YouTube อ่ะคงไม่มาแจ้งแบบเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่หรอกใช่ครับถ้าผมไม่แปลกใจเลยทำไมคลิปของน้องทิพย์เนี่ยถึงโดนเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่เยอะมากที่โดนเยอะก็เพราะว่านี่ไงไปก๊อปคลิปมาจากTikTok นู่นนี่นั่นไงแต่คลิปไหนที่เป็นคลิปเกมที่เล่นเองอ่ะแต่ถ้าไหนคลิปไหนที่เป็นคลิปเกมที่เล่นเองแล้วทำเองอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรอ่ะนะครับที่อัดเองลงเองอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ผิดครับแต่ถ้าเป็นคลิปที่ไปเอามาจาก TikTok เนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้คือผิดเต็มๆคือคนไหนจะผิดมากผิดชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือไม่เป็นไรนะฮะไอ้คลิปเกมเนี่ยคือเกม RV เขาเล่นเองแล้วก็มีฟรีไฟด้วยนะฮะฟรีไฟเนี่ยนี่ดูว่าเนี่ยไหนวะฟรีไฟเนี่ยฟรีไฟไม่เป็นไรครับอันนี้คือเขาอัดเองเขาเล่นเองอัดเองนี่ไม่ผิดครับมันเพราะต้นฉบับมันก็คือตัวคุณอะเพราะลิขสิทธิ์มันก็คือตัวคุณเองว่าเป็นคลิปที่คุณทำเองเล่นเองอัดเองใครไม่มีใครก็จะมาแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์กับคุณได้หรอกเพราะคุณถือครองลิขสิทธิ์ด้วยตัวเองครับลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นของคู่กับเรานะเราทำเองด้วยฝีมืออันปาดเปื่องและความเก่งและความสามารถของเราเนี่ยแล้วก็เราความอดทนความอดกั้นอะไรของเราเนี่ยเราทำด้วยตัวของเราเองนะฮะอันนี้ผมบอกเลยว่ามันน่าภาคภูมิใจด้วยตัวเราเองนะถ้ามีคนมาก๊อปคลิปเราเราก็สามารถแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีคนก๊อปคลิปเราเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีคนก๊อปคลิปเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนก๊อปเมื่อไหร่กูก็พร้อมที่จะแจ้งเมื่อนั้นผมก็แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ไปหลายคนละสมหน้าแม่งเสือกก๊อปกูไอชิบหายไอขี้ก๊อปไอเลวไอหน้าด้านผมเลยไม่ชอบเลยว่าคนที่ก๊อปคลิปคนอื่นมาเป็นของตัวเองเนี่ยผมก็จะด่าแม่งตลอดเลยว่าไอ้ขี้ก๊อปไอ้เลวไอ้หน้าด้านผมกล้าพูดเลยนะครับแต่นี่ผมไม่ได้ด่าคนทิพย์นะผมแค่เตือนไว้ผมก็ฝากเตือนคุณไว้คิดนะฮะผมบอกเลยว่าผมเคยเตือนเขาแล้วเคยบอกเขาแล้วว่าไม่ควรก๊อปคลิปมาครับควรจะทำคลิปด้วยตัวเองเนี่ยมันยังน่าภาคภูมิใจมากกว่าที่คุณไปก๊อปคลิปเข้ามาอีกคุณทำคลิปด้วยตัวเองเนี่ยมันน่าภาคภูมิใจมากกว่าที่คุณอะไปก๊อปคลิปเข้ามาเลยครับผมบอกไปก่อนเลยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ก๊อปจากใน YouTube มาก็จริงครับเพราะว่าถ้าก๊อปมาจากใน YouTube คงก็โดนแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงได้ง่ายแต่คุณไปก๊อปคลิปจาก TikTok มาแล้วก็คลิปจากในเฟซมาเจ้าของลิขสิทธิ์จากใน TikTok เจ้าของลิขสิทธิ์จากในเฟซอ่ะเขาคงไม่มาตามแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ใน YouTube หรอกเพราะมันคนละแพลตฟอร์มกันมันตามแจ้งกันยากมากมันตามแจ้งแพลตฟอร์มกันยากมากสมมติว่าเราไปก๊อปคลิปจาก TikTok มาใช่มั้ย
เอามาลงในช anel ตัวเองที่อยู่ใน YouTube คนจาก TikTok เนี่ยเขาเข้ามาดูใน YouTube เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เลยนะนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์จาก TikTok เนี่ยเขาอะสามารถแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มจาก YouTube ได้นะครับเออแบบก๊อปมาจาก TikTok แล้วแม่งเอามาลง YouTube เนี่ยแจ้งได้แต่แม่งยากมากเลยนะกว่าจะผ่านการตรวจสอบแม่งผ่านไปเป็นครึ่งปีอะนะครับเพราะมันแจ้งผ่านแพลตฟอร์มมันยากเขาก็เลยคิดว่าจะไม่แจ้งกันมันก็เลยมีการขโมยอ่ะมีการลักขโมยคลิปกันลักขโมยคลิปจาก TikTok ที่เป็นกระแสแรงๆเอามาลง YouTube ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีบางคนที่แม่งมักง่ายคือลักขโมยคลิปจากใน YouTube เนี่ยเอาไปลง TikTok ก็มีเพราะว่าก็คงจะคิดว่าคนใน YouTube ก็คงไม่มาตามแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ต่างเว็บไซต์กันหรอกก็ครูก๊อปมาจาก YouTube เอามาก๊อปลง TikTok มันไม่มีทางหรอกครับว่าที่คนใน YouTube เนี่ยจะไปแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ใน TikTok ได้เพราะว่าอะไรมั้ยเพราะว่ามันแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ข้ามแพลตฟอร์มยากมากนอกจากที่ว่าคนที่เขาทำ TikTok เนี่ยเข้าใจไหมนอกจากที่ว่าไอคนที่เขาทำ TikTok เนี่ยฟังให้ดีนะนอกจากที่ว่าไอคนที่เขาทำ TikTok เนี่ยเขาเสือกทำ YouTube ด้วยแล้วคุณเสือกไปก๊อปคลิปจาก TikTok มาเนี่ยแล้วเอามาลง YouTube แต่คุณไม่รู้ไงฮะว่าไอเจ้าของ Channel นั้นน่ะนอกจากมันจะทำ TikTok แล้วมันยังทำ YouTube ด้วยถ้าเขาจะแจ้งอ่ะเขาคงไม่มาแจ้งที่ก๊อปคลิปจาก TikTok มา YouTube หรอกเขาคงจะแจ้งเขาคงจะเอา channel YouTube ของเขาอะแจ้งใน YouTube เลยมันจะง่ายกว่าเยอะเลยไม่ต้องรอถึงครึ่งปีหรือ1ปีหรอกแจ้งแค่วันเดียวอะคลิปคุณก็บินแล้วผมรู้ไงนะหรือมันจะมีอีกกรณีนึงครับเอาแค่ TikTok กับ YouTube แล้วกันไม่นับ Facebook แล้วกันนะเอาแค่2แพลตฟอร์มนี้พอเพราะมันมีการก๊อปปี้แบบหน้าใสๆมันมีการขโมยคลิปกันหรือการก๊อปปี้คลิปกันแบบหน้าด้านๆข้ามแพลตฟอร์มเยอะแล้วผมบอกเลยว่ามันมีเยอะแล้วผมเจอมาเยอะผมเจอมาบ่อยแล้วล่ะนะครับคือ channel เนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะคือ channel เนี่ยนะครับแบบว่าเห็นคลิปใน YouTube มาแรงนะครับเสือก copy เขาแบบด้านๆเลยไปลงใน TikTok นะฮะนะครับเพราะมันก็คงจะคิดในใจว่าคลิปต้นฉบับที่อยู่ใน Facebook อ่ะเอ้ยคลิปต้นฉบับที่อยู่ใน YouTube อ่ะไม่มีทางมันแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน TikTok ได้หรอกเพราะมันคนละแพลตฟอร์มกันถ้ามันแจ้งข้ามกันได้มันก็ยากการที่จะแจ้งข้ามแพลตฟอร์มว่าเราคือลิขสิทธิ์จาก YouTube แล้วก็ต้องเอาไปแจ้งลบใน TikTok อ่ะมันยากมันยุ่งยากนะครับเขาไม่รู้ไงเขาเลยก๊อปไปครับก๊อปไปก็ดีเว้ยทำคลิปเอาคลิปจาก YouTube ก๊อปไปลง TikTok แล้วแม่งโด่งดังมากกว่าคลิปต้นฉบับใน YouTube อีกเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะจากใน YouTube เนี่ยนะครับเขาก็รู้นะแต่เขาไม่สามารถแจ้งได้ต่อให้แจ้งแล้วก็ใช้เวลาเป็นครึ่งปีอ่ะป่านี้ฝ่ายจะใช้เวลาครึ่งปีหรือเป็นปีอ่ะคลิปใน TikTok มันก็มียอดวิวเยอะจนได้ตังค์เยอะได้เงินเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วนะฮะเจ้าของต้นฉบับเขาก็เสียใจดินะนั่นแหละเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมีการก๊อปข้ามแพลตฟอร์มกันเนี่ยมันเป็นการหลบเลี่ยงลิขสิทธิ์ที่ทุเรศที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยแม่งโคตรทุเรศเลยผมนี่โคตรเกลียดเลยนะผมเกลียดมากเลยไอ้พวกที่ก๊อปคลิปข้ามแพลตฟอร์มกันเนี่ยถ้ามึงก็รู้ไงว่าถ้ามึงก๊อปคลิปจากใน YouTube มาลง YouTube เนี่ยยังไงเจ้าของลิขสิทธิ์จาก YouTube ต้องมาแบนคลิปยังต้องมาลบคลิปแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ลบคลิปช่องมึงอยู่แล้วมึงก็เลยต้องมีการไปก๊อปคลิปคนใน YouTube แม่งก็เลยต้องมีการก๊อปคลิปจาก TikTok แล้วเอามาลง YouTube เพราะคิดว่าคนใน TikTok อ่ะคงไม่มาแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม YouTube หรอกก็คือแพลตฟอร์มใครแพลตฟอร์มมันแจ้งข้ามแพลตฟอร์มไม่ได้ต่อให้มันแจ้งได้มันต้องยื่นเรื่องจาก TikTok ไปสู่ YouTube แม่งเรื่องแม่งยุ่งยากกว่าจะถึงจริงอ่ะแม่งก็คงประมาณครึ่งปีหรืออย่างมากสุดก็คือ1ปีอ่ะอย่างต่ำก็คือครึ่งปีอ่ะมันใช้เวลานานเขาก็เลยแบบมีการก๊อปคลิปข้ามแพลตฟอร์มกันแบบหน้าด้านๆแบบหน้าไม่อายทุเรศอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มีกรณีนึงคือแบบคลิปเนี้ยใน YouTube ในคลิปเนี้ยใน TikTok แม่งโด่งดังมากกูเลยก๊อปคลิปจากใน TikTok มาลง YouTube เลยเพราะคิดว่าเจ้าของลิขสิทธิ์จาก TikTok แม่งก็คงไม่กล้ามาแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ใน YouTube หรอกถ้ากูก๊อปจาก TikTok ไปลง TikTok กูก็โดนเจ้าของลิขสิทธิ์ใน TikTok แม่งมาแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์กับ TikTok ด้วยกันดิถ้ากูลงข้ามแพลตฟอร์มอ่ะเป็นยังไงเพราะเว็บไซต์ที่แบบโด่งดังในเรื่องของวิดีโอน่ะเป็นอันดับ1และอันดับ2ของโลกในตอนเนี้ยมันก็มีอยู่แค่2แพลตฟอร์มหลักๆก็คือ1 YouTube นั่นแหละที่เรารู้จักกันดีกับ2ก็คือ TikTok ที่กำลังมาแรงและกำลังฮิตในยุคสมัยนี้เห็นไหมฮะมันก็เลยมีการขโมยคลิปกันที่ผมเรียกกันว่าการก๊อปคลิปกันเนี่ยมันก็เลยมีการก๊อปคลิปกันการขโมยคลิปกันข้ามแพลตฟอร์มข้ามเว็บไซต์เยอะมากจากคลิปใน TikTok ก็เอามาลง YouTube จากคลิปใน YouTube เนี่ยแม่งก็ก๊อปปี้ไปลง TikTok เงี้ยนะครับผมพูดเลยนะครับว่ากรณีเนี่ยยังไงเจ้าของละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะจาก TikTok อ่ะมันก็ไม่มีทางมาละเมิดใน YouTube ได้จากหรือไม่ก็จากใน YouTube มันก็ไม่มีทางมาละเมิดใน TikTok ได้ถูกมั้ยฮะมันไม่มีทางมารายงานได้เจ้าของลิขสิทธิ์จาก YouTube ไม่มีทางมารายงานใน TikTok ได้เจ้าของลิขสิทธิ์จาก
TikTok ไม่สามารถมารายงานใน YouTube ได้คือก๊อปใครก๊อปมันแพลตฟอร์มใครแพลตฟอร์มมันแต่มันสามารถมีการแจ้งเรื่องข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยนะแต่มันยากมากนะครับมันยากมากนะที่ผมได้ไปหาข้อมูลมานะมันยากมากเลยนะครับแบบมีคนเคยทำแบบว่ามีคนเคยทำนะคือแบบลงคลิปใน YouTube แหละได้ยอดวิวก็เป็นแสนแต่พอตอนนั้น TikTok กำลังมาแรงไงไอคนที่แม่งก๊อปปี้แบบหน้าด้านๆแม่งก๊อปคลิปต้นฉบับจากใน YouTube เนี่ยเอาไปลง TikTok จนแม่งได้ยอดวิวเป็น10ล้านเลยนะครับจนเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะที่ได้ยอดวิวเป็นแสนใน YouTube เนี่ยเขาไปแจ้งลิขสิทธิ์ผ่าน TikTok เขาไม่สามารถแจ้งได้เพราะมันคนละแพลตฟอร์มกันเขาเลยต้องยื่นเรื่องไปที่ทีมงาน YouTubeแล้วก็ให้ YouTube เนี่ยประสานงานติดต่อกับทีมงาน TikTok โอ้โหไม่ยุ่งยากอีกไหนเลยแล้วก็ให้ทีมงาน TikTok อ่ะส่งหลักฐานนะครับแล้วก็ให้ทีมงาน TikTok เนี่ยรอไว้ก่อนแล้วก็ให้ทีมงาน YouTube เนี่ยส่งหลักฐานการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะกับคลิปนี้เนี่ยให้กับทีมงาน TikTok ดูแล้วทีมงาน TikTok ได้มีการตรวจสอบดูอ่ะโอ้โหใช้เวลาขั้นต่ํานะครับเกิน6เดือนน่ะหรือขั้นสูงสุดอ่ะก็คือ1ปีอ่ะตรวจสอบดูว่าโอเคมั้ยชัวร์มั้ยทางทีมงาน TikTok จะลบคลิปที่ติดลิขสิทธิ์ให้แล้วนำออกจาก TikTok โอ้โหไม่ยุ่งยากเนี่ยมันก็เลยมีการก๊อปปี้กันแบบหน้าด้านๆนะตั้งแต่ TikTok มาเนี่ยแม่งการก๊อปปี้เนี่ยแม่งกลายเป็นงานอดิเรกเป็นเรื่องประจำไปเลยนะก๊อปปี้ข้ามแพลตฟอร์มกันพอรู้ว่าถ้ากูทำ TikTok แล้วกูก๊อปจาก TikTok กูก็โดนละเมิดลิขสิทธิ์ถ้ากูรู้ว่าถ้ากูทำ YouTube แล้วกูก๊อปจาก YouTube กูก็โดนแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ดีถ้ากูก๊อปปี้สลับคั่วกันข้ามแพลตฟอร์มกันสลับกันผ่านข้าม TikTok กันเนี่ยยังไงกูก็ไม่โดนแล้วมันก็ได้มีคนหัวหมอไงฮะก๊อปคลิปจาก TikTok เนี่ยที่ได้ยอดวิวเยอะเอามาลง YouTube ก็ได้ยอดวิวเยอะอีกเยอะกว่า TikTok อีกบางคนก๊อปคลิปใน YouTube ก็ทำก็ได้ยอดวิวเยอะอยู่แล้วเอาไปลง TikTok แม่งเสือกโด่งดังและได้กระแสยอดนิยมเยอะกว่าใน YouTube ซะอีกเห็นไหมฮะผมก็เลยบอกเลยผมก็เลยโคตรเกลียดเลยคนที่แม่งก๊อปคลิปเนี่ยกูถามจริงเหรอมึงมีปัญญาทำผลงานเองหรือไงวะไอ้เหี้ยแบบทุเรศมากอ่ะผมเกลียดมากเลยคนที่ก๊อปคลิปอ่ะผมบอกเลยว่าไอคลิปที่เป็นขยะพวกนี้นะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบลบผลงานตัวเองนะแต่ถ้าผมเจอถ้าผมลบจริงอ่ะผมจะลบแม่งทิ้งให้หมดเลยนะเว้ยผมโคตรเกลียดเลยโคตรเกลียดคนที่ก๊อปคลิปเลยมึงให้บรรยายทำผลงานเองมึงดูตัวกูซะก่อนกูทำผลงานด้วยตัวเองครับผมไม่เคยก๊อปคลิปใครมาเลยเป็นคลิปที่ผมอัดเองทำด้วยตัวเองทั้งนั้นครับนี่เป็นไงเนี่ยกูนี่คือสุดยอดที่สุดแล้วนะครับช่องผมก็เลยไม่โดนเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ไงเพราะว่าช่องผมเนี่ยเป็นคลิปสดทำด้วยตัวเองครับไม่มีหรอกครับไปก๊อปคลิปชาวบ้านเข้ามาทุเรศครับคือถ้าผมจะไปก๊อปคลิปชาวบ้านเข้ามาแล้วลงชาแนลตัวเองทำให้ชาแนลตัวเองโด่งดังแล้วมียอดวิวเยอะแล้วได้เงินเยอะถ้าเป็นผมอะผมยอมปิดช่องดีกว่าผมยอมโดนปิดสร้างรายได้ผมยอมเลิกทำ YouTube ดีกว่าผมเคยพูดไปแล้วนะครับคลิปนี้ว่าผมไม่ชอบการก๊อปคลิปครับการก๊อปปี้คลิปเนี่ยมันทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเนี่ยหรืออินเวนชั่นเทสอะนะครับอินวิชั่นของคุณอ่ะมันลดน้อยลงนะผมกล้าพูดเลยนะความคิดสร้างสรรค์ของคุณมันเริ่มลดน้อยลงทุกทีนะไอการที่คุณก๊อปคลิปแบบเนี้ยผมถามจริงเหรอไม่มีปัญญาทำคลิปเองเนี่ยวะนี่ผมไม่ได้ว่าแฟนผมนะครับแต่ผมว่าคนอื่นด้วยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จใน YouTube อ่ะคุณจะต้องทำคลิปด้วยตัวเองครับอย่าไปก๊อปคลิปชาวบ้านเข้ามาครับอย่าหน้าด้านครับเนี่ยที่เขาบอกกันนะผมจำมาจากคำพูดของพี่เต้เอ็กเซนไฟเยอร์นะครับแล้วเขาได้บอกเอาไว้ว่าไอ้ขี้ก๊อปไอ้เลวไอ้หน้าด้านเนี่ยผมก็มาจากเขาครับไอ้ขี้ก๊อปไอ้เลวไอ้หน้าด้านผมเคยด่าไปแล้วไอ้คนที่มันก๊อปคลิปคนอื่นน่ะนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบนะครับการก๊อปคลิปคนอื่นเนี่ยเขาบอกเลยทุเรศนะครับผมพูดเลยนะครับแต่ผมไม่เคยก๊อปนะผมทำคลิปด้วยตัวเองผมอัดเองพับจีผมก็ทำเองนะ Resident Evil 4นะผมก็อัดเองครับตัดต่อเองนะใส่อินโทรเองนะครับเห็นไหมเอ็นสกินก็ทำเองทุกอย่างแล้วก็แลนเดอร์เองลง YouTube เองนะครับ GTA San Andreas ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคือทำด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่มีการหรอกครับไปก๊อปคลิปเข้ามานะเนี่ยคลิปเปิดหน้าก็ทำเองครับผมไม่มีหรอกครับคลิปแบบใน TikTok แบบคลิปปัญญาอ่อนคลิปไร้สาระนะครับคือแบบที่มันมีกระแสโด่งดังเอามาลง channel ตัวเองไม่มีหรอกครับผมไม่มีหรอกครับแบบนั้นนะผมกล้าพูดแรงๆเลยว่าคุณน่ะไม่ควรถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองอ่ะคุณไม่ควรไปก๊อปคลิปจากแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยหรือก๊อปคลิปที่มีกระแสแบบยอดวิวเยอะแล้วมันโด่งดังจากที่อื่นน่ะเอามาลงในช่องตัวเองครับคุณลองทำผลงานด้วยตัวเองอ่ะมันภาคภูมิใจนะเว้ยมันน่าภาคภูมิใจมากกว่าการที่คุณน่ะไปก๊อปคลิปเข้ามาแล้วได้ยอดวิวยอดไลค์เยอะผมเข้าใจว่าคุณทำคลิปเองเนี่ยยอดวิวน้อยยอดกดไลค์น้อยแล้วไงอ่ะครับมันยังดีกว่าที่คุณไปทำคลิปไปก๊อปคลิปชาวบ้านเข้ามาก๊อปมั่วๆก๊อปแบบหน้าด้านๆก๊อปคนแบบสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยคุณกลับได้ยอดวิวเยอะนะครับคุณกลับได้ยอดกดไลค์กดแชร์เยอะเนี่ยพวกแม่งผมไม่ภาคภูมิใจหรอกว่ะนะฮะกับการก๊อปคลิปเข้ามาแล้วได้ยอดวิวยอดแชร์ยอดกดไลค์เยอะเนี่ย
ถ้าเป็นผมว่าผมทำคลิปตัวทำคลิปด้วยตัวเองแล้วยอดได้ยอดวิวน้อยอ่ะแล้วก็ยอดกดไลค์น้อยยอดกดแชร์น้อยมันยังน่าภาคภูมิใจมากกว่าการที่คุณไปก๊อปคลิปเข้ามาแล้วได้ยอดวิวเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วได้ยอดกดไลค์กดแชร์เยอะผมทำคลิปด้วยตัวเองยอดวิวน้อยยอดกดไลค์น้อยยอดกดแชร์น้อยมันยังภาคภูมิใจอ่ะมันยังมากภาคภูมิใจมากกว่ากับการที่คุณไปก๊อปคลิปเข้ามาเลยนะผมกล้าพูดเลยนะคลิปของผมทุกคลิปไม่มีการก๊อปครับถ้าคิดว่ากูก๊อปมึงมาแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์กูได้ครับผมก็ตีกลับไปอยู่แล้วนะผมทำเนื้อหาด้วยตัวเองครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคลิปสาระสำคัญความรู้นะ GTA Definitive Edition คลิปพูดคุยก็ทำเองนะจะอันดับก็จัดเองนะเห็นไหมทำเองหมดเลยตัดต่อเองเรียบเรียงเองทุกอย่างนะครับเพลงก็เอาไว้นะคือเพลงอ่ะผมเอาเข้ามาจริงนะครับแต่อย่างน้อยอ่ะคือเพลงอ่ะนะครับผมพูดเลยว่าเราก็มาตัดต่อแล้วต่อยอดกันนะครับต่อให้มันจะขึ้นแบบติดลิขสิทธิ์ผมก็ไม่เสียใจนะไอ้เรื่องเพลงพวกเนี้ยคือเอาไว้ไงคือถ้าจะก๊อปอ่ะผมบอกเลยว่าไอ้พวกเพลงเนี่ยเพลงอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะครับเรื่องเพลงนะผมว่านะนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราก๊อปเพลงมาจริงๆอ่ะเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของต้นฉบับที่เขาทำเพลงออกมาเนี่ยเขาก็ต้องได้เงินไปเรื่องเพลงอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเพลงอ่ะยังไงใครก็ต้องเปิดกันอยู่แล้วยังก็ต้องติดลิขสิทธิ์แต่ผมพูดถึงนะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงผมพูดถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งคลิปนี่มันไม่ใช่แค่เพลงมันเอามาทั้งคลิปอะแม่งยิ่งขวาไหมล่ะแล้วก็การไลฟ์สดเนี่ยก็ทำเองเนี่ยรีแอคชั่นก็ทำเองนะเนี่ยแล้วก็ให้เครดิตเนี่ยรีแอคชั่นเนี่ยก็คือเอามาจากช่องอมรินทร์อันนี้ผมเข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าผมก็เอามาต่อยอดไหมล่ะผมก็เอามาเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปไม่ได้ก๊อปเข้ามาแบบด้านๆเอามาแปะไม่ใช่แล้วก็ไอ้คลิปบิ๊กโปรเจกต์เนี่ยก็ที่แบบโดนแบนไปก็ทำเองเนี่ยโดนประจานเด็กเกียนก็ทำเองหมดแหละถึงจะมีคำหยาบคายแต่ผมก็ทำด้วยตัวเองครับไม่ได้ไปก๊อปมาจาก TikTok GTA V ก็ทำเอง PUBG Mobile ต้อง 1,300 คลิปที่ทำเองนอนแล้วก็ CS:GO ก็ทำเองทำเองทุกอย่างอ่ะผมอ่ะเนี่ยที่ผมทำเองทุกอย่างฮะแล้วก็ Air Force 8นะก็ทำเองหมดเลยนะครับ Free Fire ด้วยก็ทำเอง Jet The Game ก็ทำเอง King Field 4ก็ทำเองนะฮะ Night Spinner ทำเองหมด Left 4 Deadก็ทำเอง Left 4 Dead 2ก็ทำเอง Splinter Cell Blacklist SVM หมดออนไลน์ก็เล่นเอง Splinter Cell Blacklist ฉากที่ตัดออกมาก็ทำเอง Dice Dynasty Warrior เอก Empire เนี่ยก็ทำเอง Call of Duty Mobile ก็เล่นเองครับ Payo มาทั้งเก่าก็เล่นเองนะ Fast and Furious ก็พูดคุยเองนะครับทำเองเลยนะรวมอินโทรก็ตัดต่อเองอินโทร TD ก็ทำเองอินโทรเก่าก่อนใช้ TD ก็ทำเองPUBG ตอนพิเศษ PUBG Special Wallet PUBG Special ก็ทำเอง Resident Evil 4ใช้โดนตัดออกมาก็ทำเอง Vlog ก็ทำเองทุกอย่างผมทำด้วยตัวเองครับผมกล้าพูดเลยนะครับผมทำด้วยตัวเองทุกอย่างนะเนี่ย GTA San Andreas เรื่องไปแปะใน GTA San ไม่ใช่ต้นฉบับก็คือต้นฉบับไม่ใช่มอดก็ทำเองรีวิวของก็รีวิวด้วยตัวเองครับรวมเพลงอินโทรนะถึงเพลงจะเป็นเพลงที่ติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ตัดต่อคลิปก็ตัดต่อด้วยตัวเองนะส่วนเพลงที่โดนลิขสิทธิ์ก็ลิขสิทธิ์ก็ผมก็ไม่เอาคือผมไม่เอาเงินจากเพลงอยู่แล้วแต่คือแบบให้เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ไปอ่ะเรื่องเพลงก็เว้นไปเนี่ยจานดับอาหารปลอมจากประเทศจีนเนี่ยแบบจอลึกเนี่ยพาร์ท1พาร์ท10เนี่ยก็เรียบเรียงแล้วทำด้วยตัวเองตัดต่อด้วยตัวเองแบบเป็นคลิปที่มีสาระสำคัญมากแล้วก็แคสบดีคูณซีรีส์ตั้งแต่ภาค1ยันภาค5นะฮะแล้วก็ภาคสปินออฟอีก2สัมภาษณ์เนี่ยก็เล่นเองหมด Resident Evil 4 Mod เนี่ยปัจจุบันถึง100คลิปแล้วนะแล้วก็อัดคลิปนานมากก็ทำด้วยตัวเองหมดเลย GTA San Andreas เล่นเนื้อเรื่องนะ The Story and the Vision ก็ทำเองอยู่แล้วนะแล้วก็ GTA Grand Theft Auto San Andreas MIB Man in Black วงเล็บ Mission Impossible เนี่ยก็ทำเองอยู่แล้วนะแล้วก็คลิปที่อัปโหลดล่าสุดเนี่ยรวมแล้วก็ทำเองทั้งหมดอะแล้วก็ช่องเด่นต่างๆนานาก็ไม่เกี่ยวกันคือสรุปเลยว่าผมทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับไม่มีหรอกครับแบบก๊อปมาแล้วก็ช่องของแฟนผมก็นั่นแหละแล้วก็สำหรับคุณที่แนะนำนะสรุปเลยว่าผมทำด้วยตัวเองทั้งนั้นครับไม่มีหรอกครับการก๊อปกันไม่มีการก๊อปกันมันไม่อยู่ในสมองผมหรอกครับสำหรับผมมองว่าก๊อปมาถึงจะได้วิวเยอะได้ยอดไลค์เยอะมันเป็นกระแสชั่วคราวแล้วไงอะแต่สุดท้ายพอกระแสตกยอดวิวมันก็น้อยอยู่ดีอะไม่เกี่ยวอยู่ดีนะฮะเพราะว่าทำคลิปด้วยตัวเองอะภาคภูมิใจมากกว่าเยอะอ่ะเรามาดูในส่วนนี้ดีกว่าเนี่ยไอคลิปช็อตพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยมันผมบอกเลยว่าที่มันโดนเยอะเนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปช็อตด้วยนะเพราะว่าก็ก๊อปมาจาก TikTok กันเนาะแล้วก็เอามาลงนะคือก๊อปคลิปเนี่ยมาจาก TikTok แล้วเอามาลงเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็โดนครับ
โดนเนื้อหาเกี่ยวกับนำกลับมาใช้ใหม่พวกเนี้ยมันนำกลับมาใช้ใหม่มันไม่ได้กลับมาใช้ใหม่รอบเดียวนะแม่งกลับมาใช้ใหม่เป็น 2-3 รอบมันกลับมาใช้ใหม่เป็น5รอบ10รอบเป็น50รอบเป็น100รอบบ้างเนี่ยมันมีคนเอาคลิปพวกเนี้ยมาอัพซ้ำคลิปจาก TikTok เนี่ยข้ามแพลตฟอร์มมาอัพซ้ำใน YouTube เยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้ YouTube เล่นช็อตได้แล้วก็ก๊อปมาจาก TikTok แหละ YouTube ก็คงก็คือแบบก็คือพอแบบเราทำ YouTube ปุ๊บก็ก๊อปคลิปจาก TikTok เนี่ยมาลง YouTube ได้ก็เลยเป็นคลิปช็อตเหมือนกันเพราะ YouTube ก็เน้นทำคลิปช็อตมาทันที่ TikTok ก็ทำคลิปช็อตมาต้องนานแล้วนะครับบางทีก็บางคนก็อยู่ใน TikTok ก็ก๊อปคลิปจาก YouTube ที่เป็นคลิปช็อตไปลงใน TikTok เหมือนกันคือก๊อปสลับกันสลับขั้วกันสลับขั้วอำนาจกันสลับข้ามเว็บไซต์ข้ามแพลตฟอร์มอะไรโอ้โหนู่นนี่นั่นทำนองนั้นไปเรื่อยมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วแบบมันก็แก้ไม่หายสำหรับคนที่ขี้เกียจทำคลิปนะครับก็เลยทำแบบนี้ไงสำหรับคุณนะครับผมบอกเลยว่าสำหรับคุณนะครับนี่ผมกล้าพูดเลยนะครับสำหรับคุณนะครับสำหรับคนอื่นเลยผมบอกเลยว่าคุณควรนะครับขยันทำคลิปด้วยตัวเองครับอย่าขี้เกียจครับแบบไปก๊อปคลิปเข้ามาเนี่ยไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้ไงเนี่ยไอการที่คุณก๊อปคลิปมาเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละถึงเวลาจริงเป็นไงล่ะครับคุณเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะเนี่ยมันคือผลกระทบขั้นร้ายแรงเลยนะนี่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับนี่มันแค่เบื้องต้นเท่านั้นครับยูทูบอ่ะเขาอยากให้คุณน่ะทำผลงานออกมาด้วยตัวเองครับนะครับประมาณนั้นแหละไม่อยากให้แบบไปก๊อปมาแล้วแบบแล้วต้องมาแบบเนื้อหาที่แบบนำกลับมาใช้ใหม่อ่ะมันกลับมาใช้ใหม่มันไม่ได้กลับมาใช้ใหม่รอบเดียวมันกลับมาใช้ใหม่เป็นร้อยพันพันรอบหรือบ้างเนี่ยกูว่าเนี่ยเยอะมากโอเคอันนี้ดีกว่าไลฟ์สดไลฟ์สดอ่ะอันนี้เข้าใจเลยว่าเนี่ยอันนี้เป็นคลิปที่เขาไลฟ์สดด้วยตัวเองอันเนี้ยไม่เป็นไรครับไม่ควรลบนะฮะเพราะอะไรไหมไม่ควรลบนะครับคลิปพวกเนี้ยเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าคือถ้าสมมติว่ามันผิดกฎชุมชน YouTube จริงๆถ้าจะลบก็ลบไอ้พวกคลิปที่นำกลับมาใช้ใหม่อ่ะแต่ถ้าเป็นพวกคลิปไลฟ์สดเนี่ยอันนี้ลบไม่ควรลบเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เราไลฟ์สดด้วยตัวเองมันเป็นผลงานของเราเองที่เราทำคลิปไลฟ์สดมาอันนี้ไม่ต้องลบหรอกถ้าจะลบจริงนะถ้าแบบถ้าจะให้กลับมาสร้างรายได้ได้เนี่ยแล้วก็ให้แบบอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์แล้วผ่านเลยเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะลบคลิปน่าจะลบไอ้พวกคลิปที่เอามาจาก TikTok ไปก๊อปเข้ามาเนี่ยก๊อปมั่วๆแบบด้านๆก๊อปคนสม4สม5มาเนี่ยอันนี้คือก๊อปมาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเราอะเข้าใจไหมฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าก๊อปมาแล้วเนี่ยคลิปพวกนั้นถ้ามันผิดกฎจริงๆอะเราก็ต้องลบนะเอาจริงแต่ตอนเนี้ยเบื้องต้นอย่าเพิ่งลบก่อนนะเจนเย็นแล้วค่อยเป็นค่อยๆไปมาดูที่เพลย์ลิสต์ดิเพลย์ลิสต์ก็รวมคลิปวิดีโอต่างๆนานานะฮะไม่มีอะไรมากแล้วก็แถบชุมชนนะก็ดูไปแล้วล่ะแล้วก็มาดูนะเรื่องของสำหรับคุณนะช่องรุ่นพี่ช่องรุ่นน้องช่องน้องชายช่องของแฟนวงเล็บหวานใจช่องของเพื่อนช่องที่เรา FC ช่องแรงบันดาลใจ FC สุดพิเศษโอเคก็นู่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นทำนองนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกก่อนนะฮะว่าไม่ควรทำนะนะฮะแล้วทีนี้คงจะเป็นบทเรียนแล้วนะครับคุณทิพย์เนี่ยนะว่าไม่ควรไปก๊อปคลิปเข้ามานะฮะนะครับเพราะว่ายังไงอะคลิปเหล่านี้มันก็ไม่ใช่ผลงานของคุณนะแล้วก๊อปมาก็โดนเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่ YouTube ก็ไม่อนุมัติให้คุณเปิดสร้างรายได้ได้อยู่ดีอะต่อให้เปิดสร้างรายได้ได้สุดท้ายก็โดนปิดอะโดนปิดสร้างรายได้อยู่ดีอะก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมสำหรับผมพูดเลยว่าแม่งแบบแย่มากเลยแล้วผมบอกเลยว่านอกจากจะแย่แล้วปีนี้แม่งก็โคตรแย่เลยฮะทำไมฮะผมก็เพิ่งเปิดสร้างรายได้มาแย่ไงมันแย่ตรงว่าปีนี้แม่งโคตรร้อนอ่ะผมกล้าพูดเลยแม่งโคตรร้อนเลยคุณผมเปิดพัดลมได้ไหมคือผมอัดคลิปมาเนี่ย1ชั่วโมง23นาทีผมไม่ได้เปิดพัดลมเลยนะว่าแม่งโคตรร้อนอ่ะแล้วบ้านผมไม่มีแอร์ด้วยนะแม่งแบบประหยัดจัดอ่ะประหยัดค่าไฟอ่ะโอ้โหแบบมันร้อนมากเลยผมไม่ไหวแล้วขอเปิดพัดลมหน่อยแล้วกันนะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ย่ำแย่มากนะครับผมพูดเลยว่าแบบเรื่องการก๊อปกันเนี่ยนะครับมันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะไม่ร้ายแรงอะไรการก๊อปกันเนี่ยกับช่องทิปอ่ะก็เลยปล่อยให้เขาก๊อปต่อไปเพราะผมก็เคยแนะนำผมเคยสั่งสอนผมเคยตักเตือนเขาแล้วว่าควรทำผลงานด้วยตัวเองครับถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปเล่น้อยจาก TikTok จะเป็นคลิปช็อตคลิปสั้นหรืออะไรเนี่ยมันก็ก๊อปมันก็คือก๊อปเนี่ยคลิปสั้นคลิปช็อตมันก็ไม่ได้ถ้าเราจะทำจริงอ่ะเราทำผลงานเราทำผลงานคลิปช็อตด้วยตัวเองดีกว่าเว้ยคือแบบเราก็ทำได้นี่ฮะไม่จำเป็นต้องไปก๊อปเข้ามาเลยมันภาคภูมิใจมากกว่าการที่แบบไปก๊อปเข้ามาอีกอะเป็นไงพอคุณไปก๊อปมาปุ๊บสิ่งที่คุณเจอเนี่ยเป็นไงครับเป็นไงฮะรู้ซึ้งหรือยังอะสิ่งที่คุณเจอก็คือเนี่ยพอคุณจะเปิดสร้างรายได้เอาเงินจาก YouTube สุดท้ายคุณก็ไม่ผ่านนะครับ
เนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องเผชิญหน้าเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องเจอครับว่ามันหนักหน่วงมากนะครับหนักหน่วงที่สุดแล้วนะฮะที่เคยมีมาเนี่ยหนักจริงๆนะผมบอกเลยว่าแม่งโคตรหนักอ่ะผมพูดงี้ว่านะเนี่ยดูดิคือแบบก๊อปแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ได้หรอกนะคลิปผมมันไม่เคยมีคลิปใน TikTok ที่เอามาลงเลยนะถ้าผมจะก๊อปจริงอะนะผมพูดเลยว่าผมคงไม่ไปก๊อปมาหรอกผมคงทำคลิปใน TikTok ด้วยตัวเองเลยดีกว่าคืออัดหน้าตัวเองแล้วใส่คำกรตัวเองลงไปเลยนะครับเอาคำกรเข้ามาก็ได้แต่เราเอามาต่อยอดเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วเอามาปรับเปลี่ยนแก้ไขก็คือเอาเป็นจากหน้าเขาก็เปลี่ยนเป็นหน้าเราส่วนคำกรก็เอามาจากเขาก็ได้ไม่เป็นไรนั่นแหละถูกต้องไหมล่ะอย่างที่คุณเห็นแล้วว่าแบบไม่งั้นสภาพมันไม่เป็นอย่างนี้เราแน่ดูสภาพไหมแบบคลิปก๊อปมาเยอะมากอ่ะก๊อปมาแล้วเอามาลงเนี่ยคือแบบมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วนะถ้าคุณได้สร้างรายได้แล้วคุณจะรู้สึกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเนี่ยแหละก็ประมาณนั้นนั่นแหละครับทำนองนั้นนะประมาณนั้นแหละเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่คุณต้องเผชิญต่อไปนะนะครับบอกแล้วผมเคยเตือนแล้วเคยสอนแล้วว่าคือแบบว่าแบบไม่ควรก๊อปมาแต่ต่อให้ผมเตือนไปผมสอนไปมันก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะผมเพิ่งจะมาคุยกับเขาได้1ปีเองนะเพราะก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะผมจะมาคบกับเขาในปี2023เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะก่อนหน้าเนี่ยตอนเขาคบกับแฟนเก่าเขาเนี่ยปี2022ปี2021ปี2020เนี่ยอะไรเนี่ยนู่นนี่นั่นอ่ะเขาก็เคยก๊อปคลิปมานานแล้วนะเขาก๊อปคลิปมานานก่อนที่จะมารู้จักผมอีกสุดท้ายอ่ะผมเตือนเขาไปอ่ะนะครับอันนี้ผมพูดเลยนะสุดท้ายผมเตือนเข้าไปอ่ะมันก็ไม่ทันแล้วล่ะสุดท้ายผมสอนเข้าไปก็ไม่ทันแล้วผมแนะนำเข้าไปมันก็เสียเปล่าแล้วมันเปล่าประโยชน์แล้วเพราะว่าเขาก๊อปคลิปมานานแล้วมันก็สายเกินไปแล้วล่ะนะครับผมพูดเลยนะครับคือแบบว่ามันสายเกินไปมันสายเกินแก้ไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยอันนี้คือกรณีของช่องน้องทิพย์นะก็ผมก็แนะนำทุกคนด้วยนะครับว่าอะไรที่มันดีอ่ะนะครับอันนี้ผมพูดเลยว่าก็ควรทำตามนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ควรทำตามนะผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะสร้างรายได้จาก YouTube จริงๆอ่ะต้องทำผลงานด้วยตัวเองครับทำผลงานด้วยตัวเองครับห้ามก๊อปคลิปมาเด็ดขาดนะครับอย่าเป็นคนขี้เกียจในการทำคลิปครับคุณจะต้องเป็นคนขยันในการทำคลิปคุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทุ่มเทแล้วก็มัธยัสถ์แล้วก็อดทนนะนะประมาณนั้นแหละอดทนอดกลั้นเยอะๆนะครับฝ่าเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมแต่สิ่งที่ผมบอกเลยก็คือคุณจะต้องมีความอดทนอดทนให้เยอะๆแล้วก็ทุ่มเทด้วยนะแรงกายแรงใจทั้งหมดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือขยันแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลดูนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละทำนองนั้นแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากบอกทุกๆคนจริงๆไม่ได้ฝากบอกแค่คุณทิพย์คนเดียวนะและคลิปเนี้ยก็เตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับว่าทำไมช่องของน้องทิพย์เนี่ยถึงโดนปิดสร้างรายได้เพราะว่าไปก๊อปคลิปเข้ามาเนื้อหามันนำกลับมาใช้ใหม่เนื้อหามันซ้ำซากเยอะไปและดูจากทรงแล้วว่าคลิปที่เขาก๊อปมาเนี่ยแม่งมีเยอะมากกว่าคลิปที่เขาทำด้วยตัวเองนะสรุปเลยว่าถ้าจะให้ผ่านจริงๆอ่ะจะต้องลบคลิปทุกคลิปทิ้งเลยลบคลิปที่ไปก๊อปมาทิ้งนะไม่ใช่ลบคลิปทั้งหมดในชแนลทิ้งนะลบคลิปในชแนลตัวเองเฉพาะคลิปที่คุณไปก๊อปมาเนี่ยทิ้งทั้งหมดนะครับลบทิ้งไปทั้งหมดอะไรนี่แหละถึงจะคงถึงจะผ่านแหละคุณก็คงจะลบคลิปทั้งหมดทิ้งไปนะครับถึงจะผ่านนะครับหรือไม่ก็ก่อนที่จะลบคลิปเนี่ยก็เป่าไปเป็นส่วนตัวก่อนไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าเป่าไปเป็นส่วนตัวเนี่ยแต่ลบคลิปก็น่าจะชัวร์กว่าหรือเปล่าแต่ผมเคยรอดอยู่นะเคยเป่าไว้เป็นส่วนตัวแล้วผมรอดแต่กรณีคนทิพย์อะผมไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันดูหนักหนาสาหัสหนักหน่วงเหลือเกินนะฮะเพราะเพิ่งเปิดสร้างรายได้ได้ไม่กี่เดือนเองอะนะครับก็โดนปิดสร้างรายได้ซะแล้วคือสร้างรายได้ได้ไม่กี่วันเองอะไม่ใช่ดิสร้างรายได้ได้แค่เดือนเดียวเองเดือนมีนาคมผ่านมาจนถึงเดือนเมษายนก็โดนปิดสร้างรายได้ซะแล้วเพราะว่าเนื้อหามันไม่ตรงกับนโยบายของยูทูบ
นะครับเพราะว่าโดนเกี่ยวกับเรื่องนำกลับมาใช้ใหม่นี่นั่นนะก็ประมาณนั้นทำนองนั้นแหละก็ผมก็อยากบอกไว้นะว่าอยากบอกทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่บอกของไม่ใช่บอกแค่แฟนผมน้องทิพย์คนเดียวนะผมอยากจะบอกแบบภาพรวมว่าทุกคนนะกรุณานะฮะทำคลิปด้วยตัวเองดีกว่าครับถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินเรื่องทองอ่ะคุณจะไปก๊อปคลิปแบบหน้าด้านๆมาก็ได้ครับแต่ผมก็ไม่แนะนำให้ก๊อปอยู่ดีครับต่อให้จะทำแล้วไม่ได้เปิดสร้างรายได้อยู่ดีถ้าคุณทำแล้วคุณพอใจแล้วคุณสนุกแล้วคุณชอบคุณรักคุณทำไปเลยแต่ถ้าเป็นผมจะแนะนำเลยว่าคุณน่ะควรทำคลิปด้วยตัวเองดีกว่าครับอย่าไปก๊อปคลิปเข้ามาเลยดีกว่าตั้งแต่แรกนะนะครับจะดีที่สุดแต่ถ้าสมมติว่าคุณเปิดสร้างรายได้ใน YouTube ได้แล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าคุณเปิดสร้างรายได้จาก YouTube ได้แล้วเนี่ยผมพูดเลยนะครับผมแนะนำเลยว่าคุณก็ถ้าจะเปิดสร้างรายได้ได้แล้วให้ผ่านเลยนะไม่ต้องโดนเนื้อหาแบบนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยผมแนะนำคุณเลยนะครับว่าให้คุณเนี่ยทำคลิปด้วยตัวเองอย่าไปก๊อปคลิปเข้ามาครับผมไม่อย่างนั้นน่ะคุณก็ไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ผ่านหรอกครับต่อให้คุณเปิดผ่านคุณก็ต้องโดนปิดสร้างรายได้อยู่ดีมันก็ไม่ต่างกันหรอกผมพูดไว้ก่อนเลยนะครับนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นทำนองนั้นแหละทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันดีในส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคแหละเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปต่อนะครับเดี๋ยวผมไปอาบน้ำหน่อยแล้วกันเพราะแม่งร้อนสัสร้อนเชี่ยแม่งร้อนเกินไม่ไหวแล้วแต่ตอนนี้นะโอเคไหมฮะถ้างั้นผมขอไปอาบน้ำก่อนนะผมก็ขอทำการหยุดคลิปหรือทำการ stop คลิปอะไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะแม่งร้อนเกินแล้วแม่งไม่ไหววะนั่นแหละช่องผมได้ปิดไปดีกว่านะเพราะแน่นอนอยู่แล้วว่าช่องผมนี่คือแบบไม่ได้ก๊อปอยู่แล้วทำด้วยตัวเองหมดที่ผมดังได้ก็ดังด้วยตัวเองครับไม่ได้ดังเพราะว่าไปก๊อปคลิปชาวบ้านเข้ามาผมภูมิใจไงผมภาคภูมิใจผมกล้าพูดเลยเฮ้ยพี่ภูมิใจเหรอพี่โอ้ผมก็ต้องภูมิใจอยู่แล้วคุณบ้าหรือเปล่าคุณทำคลิปด้วยตัวเองแล้วคุณแบบไม่ได้ไปก๊อปเข้ามาเนี่ยแล้วคุณประสบความสำเร็จเนี่ยคุณก็ต้องภาคภูมิใจในตัวเองเหรอฮะใครมันจะโง่ใครมันจะบ้าไม่ภาคภูมิใจว่าผมถามจริงใช่ปะเออก็นั่นแหละประมาณนั้นทำนองนั้นโอเคผมไปอาบน้ำก่อนนะไม่ไหวแม่งร้อนเกินครับผมมาอัดต่อดีกว่านะก็แม่งโอ้โหอากาศแม่งร้อนเกินน่ะช่วงเมษานี่มันหน้าร้อนชัดๆแม่งโคตรร้อนเลยว่ะมาแล้วเรื่องนี้จบไปก่อนนะยังไม่จบหรอกผมขอไปดูช่องของน้องทิพย์หน่อยนะครับแต่ไม่ได้ดูหน้าช่องแบบนี้นะแต่ผมจะไปดูหลังบ้านเขาเลยนะเฮ้ยพี่ได้อีเมลกับพาสเวิร์ดเข้ามาเหรอใช่ครับผมได้ทั้งอีเมลและรหัสผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยแบบเอาง่ายคือผมคุมช่องเข้ามาแล้วล่ะนะครับไม่ใช่เพิ่งมาคุมหรอกจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูดีกว่านะว่าเบื้องหลังมันเป็นไงนี่ครับผมเข้าเฟซเขาได้ด้วยนะเข้า Messenger ได้ด้วยเนี่ยเฟซเขานะเห็นปะ Messenger นี่พอแล้วเอา YouTube พอ Studio YouTube นะมาผมจะให้ดูนะนี่ครับมาพูดเลยเลยว่านะในส่วนนี้ที่ผมจะพูดถึงนะนี่ฮะโดยเขาบอกว่าการแจ้งเตือนที่สำคัญนะสร้างรายได้จากช่องไม่ได้อีกต่อไปช่องของคุณไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้อีกต่อไปนะเมื่อวันที่9เมษายนปี2024เวลา 15:01 นนะที่เขาได้แจ้งเตือนมานะครับก็จะประมาณนี้นะแต่ผู้ติดตามเขาเนี่ยก็คือเกือบ 20,000 คนแล้วนะนั่นแหละผู้ติดตามเยอะขึ้นก็แบบเหมือนช่องของน้องเขาเนี่ยจะเริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะใช่ครับนั่นแหละประมาณนั้นเราไปดูเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างรายได้เลยดีกว่านะอันนี้คือประเด็นสำคัญนะฮะขอพูดหน่อยนะฮะอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยนะครับนี่ครับโอเคเห็นไหมฮะคือผมเห็นแล้วล่ะแล้วก็
การเป็นสมาชิกก็อย่างที่เราเห็นกันดีนะว่าโดนปิดไปครับเพราะว่าระบบสร้างรายได้หายไปด้วยนะครับทำให้ระบบสมาชิกก็โดนปิดไปด้วยนะฮะอันนี้ก็ผมเสียใจกับสมาชิกในช่อง PND ทุกท่านด้วยนะฮะมานะฮะสิ่งที่ผมจะให้ดูเลยก็คือนี่ครับสร้างรายได้บน YouTube เนี่ยจะขึ้นเป็นตัวสามเหลี่ยมสีแดงตัว L นะครับสีฟ้าอ่อนนะแล้วก็จะเป็นตัวสีเหลืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแต่ละก็คุ้นๆเนาะก็เหมือนผมที่ผมเคยโดนเลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยของผมเนี่ยก็จะโดนแบบนี้เลยนะแต่ของผมไม่ได้โดนเนื้อหานำมาใช้ใหม่แต่ผมโดนเนื้อหาที่มีความเกลียดชังความรุนแรงการพูดคำหยาบคายมีการด่ากันดราม่าแล้วก็แบบเกี่ยวกับการเสียดสีและการเหยียดหยามกันนะฮะก็คือผิดชุมชนนะฮะคือโดยเขาได้บอกว่า YouTube อ่ะนะเขาได้บอกว่าขณะนี้ช่องของคุณไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะหลังจากระบบอัตโนมัติที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบช่องของคุณแล้วเราพบว่าช่องดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการสร้างรายได้ของ YouTube จะเป็นไงลองไปอ่านดูนะและนโยบายของการสร้างรายได้ของ YouTube ในภาพรวมคืออะไรก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือต้องอ่านอยู่แล้วซึ่งผมก็ได้อ่านแล้วล่ะแต่บางทีอ่านแล้วมันลืมก็ต้องกลับไปอ่านอีกรอบนึงก็จะเป็นอยู่ในบทความของการช่วยเหลือซัพพอร์ต YouTube นะฮะอันนี้เราก็เข้าใจ YouTube เขานะนี่ครับก็คืออันนี้คือประเด็นเลยนะครับคือช่องของน้องทิพย์เนี่ยโดนเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่นะครับอันนี้คือชัดเจนเลยว่าเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่โอเคมันก็จะเป็นรูปตัว i สีแดงนะเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะช่องใช้เนื้อหาบุคคลอื่นโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มคุณค่าที่สำคัญอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยนะว่าเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่ช่องของน้องหยาดทิพย์โดเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็จะอธิบายนะฮะให้ฟังนะครับแบบคร่าวๆย่อๆแล้วกันนะฮะโดยเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่มันคืออะไรนะครับในความหมายของ YouTube ของเขาก็คือเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ก็คือช่องเนี่ยได้มีการใช้เนื้อหาที่เป็นบุคคลอื่นนะโดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเนื้อหาหรือเพิ่มคุณค่าในเนื้อหานั้นน่ะให้มันเกิดความสำคัญเข้าใจไหมฮะคือสรุปเลยว่าน้องทิพย์อ่ะดูจากช่องเขาอ่ะก็น่าจะรู้ว่าช่องของน้องเขาเนี่ยได้มีการไปก๊อปคลิปมาเป็นจำนวนมากที่เอามาจาก TikTok อะไรนู่นนี่นั่นแหละแล้วเขาเอาก๊อปเอามาลงปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้เพิ่มเนื้อหาหรือสาระความสำคัญอะไรใส่ลงไปเลยคือก๊อปมาดื้อๆแล้วก็วางดื้อๆอัพโหลดดื้อเลย YouTube ก็เลยบอกว่าช่องแน่ได้มีการใช้เนื้อหาจากบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มคุณค่าสำคัญเลยนะคือเอาไว้คือเนื้อหาของคลิปใน YouTube อ่ะที่น้องเอามาเนี่ยมันเป็นเนื้อหาของบุคคลอื่นนะที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะแล้วมันก็ไม่ได้มีการเพิ่มคุณค่าของเนื้อหาให้มันมีความสำคัญหรือความสนุกสนานให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมจะเป็นไงนะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะว่ามันคืออะไรนะฮะนี่มาดูที่หัวข้อนี้ครับเนื้อหาซ้ำนะต้องอ่านนะฮะนี่คือสำหรับยูทูบเบอร์ทุกคนเลยนะคือถ้าใครสร้างรายได้ใหม่ๆก็ต้องเจอปัญหานี้อยู่แล้วนะก็คือแบบเนื้อหาซ้ำเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่อะไรเนี่ยเนื้อหาซ้ำกับเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่มันก็คืออย่างเดียวกันนะฮะผมจะบอกว่าเนื้อหาซ้ำเนื้อหาซ้ำหมายถึงช่องที่มีเนื้อหาคล้ายกันมากจนผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างของวิดีโอแต่ละรายการที่อยู่ในช่องเดียวกันนโยบายนี้อ้างอิงจาก Search Consent ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโปรแกรมโดยเราได้ระบุนโยบายนี้ไว้ให้กับบริบทที่เกี่ยวข้องกับครีเอเตอร์ YouTube มากขึ้นแล้วนั่นแหละอันนี้คือค่อนข้างชัดเจนเลยนะเขาจะบอกว่า YouTube อ่ะสรุปให้ฟัง YouTube ก็บอกว่าเนื้อหาซ้ำหมายถึงอะไรเนื้อหาซ้ำหมายถึงเนื้อหาที่มันมีการคล้ายคลึงกันมากเหมือนกับ YouTube แม่งลงคลิป Channel YouTube คนอื่นนะไม่ว่าจะเป็น YouTuber ครีเอเตอร์นักทำคอนเทนต์ลง YouTube เนี่ยก็ได้มีการเอาเนื้อหาเดิมๆเนื้อหาซ้ำๆเนี่ยเอามาลง YouTube กันแล้วมันไม่ได้เห็นความแตกต่างกันเลยแม่งลงซ้ำกันเยอะมากนะครับ YouTube ก็เลยตั้งกฎนี้ขึ้นมาไงครับว่าเนื้อหามีการซ้ำมากเนี่ย
มันก็เลยแบบทำให้ไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้เพราะว่าเนื้อหามันซ้ำซากกันเกินไปมันไม่ได้มีการเพิ่มคุณค่าและต่อยอดอะไรให้มันเกิดความแปลกใหม่และเกิดความหลากหลายอะไรเลยมันก็ซ้ำซากกันไปคือคลิปพวกนี้เก็บไว้กับโลก YouTube อ่ะแม่งเกลื่อน YouTube ไปหมดอ่ะ YouTube ก็เลยออกกฎนี้มาไงไม่แปลกใจหรอกครับว่าทำไมอ่ะในยุคหลังๆอ่ะหลังจากที่ปี2020ขึ้นไปอ่ะ YouTube มึงออกกฎนี้มาแบบว่าเนื้อหาที่มีการซ้ำซากกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องอะไรงี้ก็ว่าไปนู่นนี่นั่นนะนั่นแหละอันนี้คืออธิบายฟังนะแล้วเขาก็ได้บอกอีกข้อหานึงนะครับว่านโยบายนี้มีผลกับช่องของคุณโดยรวมซึ่งกล่าวคือหากคุณมีวิดีโอหลายรายการที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของเราระบบจะนำการสร้างรายได้ออกหมดไปจากทั้งช่องเลยนะคือ YouTube ก็ได้บอกว่าถ้า YouTube ได้มีการตรวจสอบดูว่าถ้ามีวิดีโอหลายรายการของช่องคุณเนี่ยมันมีการผิดหลักเกณฑ์ชุมชนของเราที่แบบเนื้อหาที่นำมาอัปโหลดซ้ำเยอะแยะมากมายเกินไปหมดเลอะเทอะเละเทะสเปะสปะไปเรื่อยอะไรเงี้ยออกทะเลด้วยนะเละเทะสเปะสปะออกทะเลไปด้วยนะนั่นแหละ YouTube ก็เลยทนไม่ไหวไงก็เลยบอกว่ากูก็เลยแบบตัดสินใจเลยว่า YouTube ก็เลยปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดหรือ operation นะในการที่จะนำการสร้างรายได้ทั้งหมดเนี่ยใน YouTube เนี่ยออกไปทั้งหมดเลยนะ YouTube ได้มีการนำระบบการสร้างรายได้ออกหมดทั้งช่องเลยนะครับไม่ได้นำคลิปออกแค่คลิปเดียวไม่ได้โดนลบคลิปแต่จะนำระบบสร้างรายได้เนี่ยออกไปเลยโอ้โหช่างโหดร้ายเหลือเกินนะครับแล้วเขายังได้บอกอีกในหัวข้อถัดไปนะว่าเนื้อหาที่อนุญาตให้สามารถสร้างรายได้นะฮะได้เท่านั้นนะฮะก็จะมีเนื้อหาดังนี้โดยเขาได้บอกว่านโยบายนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่สร้างรายได้จะเสนอสิ่งที่ดึงดูดและสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมกล่าวคือหากผู้ชมทั่วไปได้เห็นได้ชัดเลยว่าเนื้อหาแต่ละวิดีโอในรายการของคุณมีความแตกต่างกันช่องของคุณก็จะมีสิทธิ์สร้างรายได้อีกครั้งเราทราบว่าหลายช่องมีเนื้อหาที่มีรูปแบบคล้ายกันแต่สิ่งที่สำคัญคือสาระสำคัญของวิดีโอแต่ละรายการที่มีความหลากหลายคือ YouTube อ่ะสรุปให้ฟังเลยว่า YouTube ก็บอกว่าการที่คุณจะกลับมาสร้างรายได้ได้เนี่ยได้อีกครั้งนึงเนี่ยคุณจะต้องทำคลิปวิดีโอของคุณให้มีความแตกต่างกันนะฮะนะครับ YouTube เนี่ยจะอนุมัติให้คุณมีสิทธิ์สร้างรายได้ได้อีกครั้งนึงนะเราทราบอยู่แล้วว่าเนื้อหาใน YouTube เนี่ยมันอาจจะมีการคล้ายคลึงกันอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสาระสำคัญในเนื้อหาจะต้องมีความหลากหลายนะฮะประมาณนั้นเอาแค่นี้พอแล้วกันนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่น่าใช่นะอันนี้คือมันเป็นหัวข้ออื่นละนะครับเอาแค่เนื้อหาซ้ำพอแล้วนะครับอันนี้คือสำคัญเลยนะจำไว้นะเนื้อหาซ้ำมันคือช่องทิปอะโดนเนื้อหาซ้ำคือปกติแล้วเนี่ยการจะโดนปิดสร้างรายได้อะมันมีหลายแบบนะอย่างผมก็คือโดนปิดเพราะคลิปหยาบคายแต่ของทิปเนี่ยโดนปิดเพราะว่าเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ก็จริงครับเนื้อหาซ้ำเกินไปคือถ้าเป็นช่องอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าโดนเนื้อหาอื่นหรือเปล่าแต่ส่วนมากอ่ะส่วนใหญ่เขาจะโดนเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ค่อนข้างเยอะมากยูทูบเบอร์สมัยนี้คือสมัยใหม่ยุคใหม่เนี่ยจะโดนข้อหาได้เยอะมากแล้วมันมีวิธีแก้ยังไงมันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับก็คือมันก็จะมีอยู่2ตัวเลือกให้เลือกนะก็คือตัวเลือกที่1ก็คือต้องยื่นอุทธรณ์นะครับในการส่งวิดีโอนะครับกับตัวเลือกที่2เนี่ยก็คือต้องแก้ไขช่องแล้วก็สมัครเข้าร่วมอีกครั้งนึงนะครับก็นั่นแหละทำนองนั้นนะครับเรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้คือสำคัญเลยนะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะพูดจริงๆนะว่าแม่งสำคัญโคตรอ่ะน่าจะสำคัญที่สุดแล้วสำหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะคือแบบต้องอ่านไว้เลยนะถ้าคุณอ่านไม่แต่บรรทัดเดียวถือว่าพลาดถ้าคุณอ่านลืมอ่านแม้แต่ข้อความเดียวเนี่ยถือว่าคุณน่ะอาจจะเกิดความผิดพลาดก็ได้นะผมแนะนำว่าให้คุณอ่านหมดทุกข้อความโดยละเอียดนะครับผมโอเคครับอันนี้คือเนื้อหาสำคัญเลยผมขอขยายหน่อยนะจะได้แบบไม่อ่านผิดไงเพราะยิ่งตัวเล็กอะแม่งยิ่งเพ่งสายตาไกลแม่งอ่านผิดเอาใกล้ๆเลยว่าอันนี้คือผมอ่านไปแล้วเรื่องของข้อนี้นะมันสามารถกดขยายได้เห็นไหมเลื่อนลงมาครับสิ่งที่ควรทำก็คืออะไรไหมแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำคืออะไรผมจะพูดในส่วนสิ่งที่ควรทำก่อนนะครับก็คือตัวอย่างเนื้อหาที่อนุญาตให้สร้างรายได้นะให้เท่านั้นนะอันนี้คือเขาบอกว่าตัวอย่างเนื้อหาที่อนุญาตให้สร้างรายได้นะก็จะมีกี่หัวข้ออะไรบ้างไปดูเลยดีกว่านะจะมีทั้งหมด6หัวข้อนะหัวข้อแรก YouTube ก็ได้บอกว่าแก้ไขเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเองเนี่ยให้มีความสนุกสนานหรือให้ข้อคิดเขากำลังจะบอกว่าแก้ไขเนื้อหาที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองให้มีความสนุกสนานหรือข้อคิด
นั่นซึ่งก็หมายความว่าสมมติว่าคุณก๊อปคลิปมาใช่ไหมก๊อปคลิปจาก TikTok มาเนี่ยนะครับอย่างไอ้หน้าหล่อเมื่อกี้เนี่ยมึงหล่อเหลือเกินไม่เป็นดาราเหอะจะหล่อขนาดเนี้ยแล้วก๊อปคลิปมาเนี่ยเราไม่ได้ก๊อปมาวางโง่ๆเราต้องใส่คลิปให้มันดูสนุกสนานขึ้นทำไงอะใส่ดนตรีประกอบใส่เอฟเฟกต์ประกอบให้มันดูตลกขึ้นให้มันดูสนุกขึ้นหรือไม่ก็ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณพากเนี่ยมันสนุกมากกว่าการที่คุณจะมาใส่ดนตรีโง่ๆดนตรีนึงเนี่ยคุณก็ทำการพากเสียงแม่งลงไปเองเลยนะครับเหมือนคุณพากมวยเงี้ยคุณไปก๊อปคลิปเข้ามาโง่ๆเลยเงี้ยมันก็ไม่สนุกมันก็แบบไม่มีการต่อยอดเลยคุณก็เอามวยมาพากเองเลยหรือไม่ก็คุณจะพากทำอาหารคุณเอาคลิปที่ทำอาหารมาเนี่ยคุณไปก๊อปคลิปเข้ามานะฮะอย่างคลิปของที่ทำอาหารกันนะอย่างเอลิคูเนียไอรอนเชฟมาสเตอร์เชฟท็อปเชฟเดอะเล็กไลออนเชฟหรือจะเป็นเฮลชิคเช่นเนี่ยหรืออะไรก็ตามอ่ะคุณไปก๊อปคลิปเข้ามาเนี่ยถ้าคุณจะเอาคลิปเข้ามาต่อยอดนะคุณก็ต้องใส่เสียงพากของคุณลงไปให้คลิปมันดูสนุกสนานขึ้นแบบเป็นการสร้างมูลค่าคลิปให้มันเพิ่มมากขึ้นน่ะอันนี้จะโอเคมากเลยเข้าใจไหมในส่วนนี้กับหัวข้อที่2นะเขาได้บอกว่าคลิปเนื้อหาของบุคคลอื่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการรีวิวหรือเชิงวิพากษ์วิจารณ์นะแล้วเขาบอกว่าคลิปเนื้อหาของเป็นคลิปเนื้อหาที่เอามาจากบุคคลอื่นน่ะจะต้องเป็นเนื้อหาที่เป็นส่วนหนึ่งของการรีวิวและเชิงวิพากษ์วิจารณ์นะหมายความว่าไอ้คลิปที่เราเอามาเนี่ยนะครับเขาได้มีการรีวิวแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เอาไว้แล้วใช่ไหมเราอ่ะก็สามารถใส่การวิพากษ์วิจารณ์ของเราลงไปเราวิพากษ์วิจารณ์ลงไปแบบเฮ้ยเราเอาคลิปนี้มาเนี่ยเรายกตัวอย่างคลิปเข้ามารีแอคชั่นเนี่ยเฮ้ยคุณพูดอย่างนั้นได้ยังไงวะเราก็หยุดคลิปแล้วเราก็ใส่ความที่เห็นส่วนตัวของเราลงไปนะผมก็เคยรีแอคชั่นข่าวอมรินทร์อ่ะผมก็เคยรีแอคชั่นข่าวที่มันสนุกตลกอ่ะฮ่าๆเนี่ยผมไม่ได้เอาข่าวเข้ามาแปะโง่ๆปัญญาอ่อนไร้สาระแล้วก็อะไรนะแบบวิเคราะห์ข่าวแบบเร็วๆหรืออะไรให้มันเร่งด่วนอะไรนะฮะไม่ใช่สรุปข่าวโง่ๆแล้วผมไม่ทำหรอกเวลาผมจะพูดผมพูดนานผมพูดยาวใช่ไหมผมก็จะใส่ความที่เห็นแบบของผมแบบยาวๆนานๆไปเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือผมเห็นด้วยผมก็เห็นด้วยนะอันเนี้ยคือผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยนะเช่นยกตัวอย่างเช่นเนโฮฟอร์ทูล่าเนี่ยนะครับที่ได้ข่าวว่าออกมาจากคุกแล้วเนี่ยนะครับมีคนก็บอกว่าไอ้เนเนี่ยมันโดนใส่ร้ายนะนะครับมีคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้โดนใส่ร้ายหรอกมันติดคุกจริงสำหรับผมก็มองว่าเออว่ะผมว่านะมันไม่ได้โดนใส่ร้ายหรอกมันทำตัวเองครับแต่ลูกศิษย์มันเนี่ยสำนักดาบไอ้ทันมุรชิอ่ะนะครับมันก็บอกว่าเอออาจารย์กูโดนใส่ร้ายสำหรับผมคิดว่าใครจะไปใส่ร้ายมึงวะไอชิบหายนะครับถ้ามึงไม่ทำตัวเองนะถ้ามึงไม่ผิดจริงมึงก็ออกมาชี้แจงดีอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นกูออกมาชี้แจงว่ากูไม่ผิดจริงอ่ะนะครับประมาณนั้นแหละอันนี้คือยกตัวอย่างนะหัวข้อที่3ก็คือฉากภาพยนตร์ที่คุณเขียนบทและสนทนาขึ้นมาใหม่และไปเปลี่ยนเสียงพากย์คือเพื่อนจะบอกว่าฉากภาพยนตร์ที่คุณเขียนบทสนทนาขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนเสียงพากย์เนี่ยสมมุติว่าฉากภาพยนตร์เนี่ยมันมีคนพากย์อยู่แล้วเช่นนะครับประมาณนั้นแหละเช่นนัดจูนนัดต่อยอะไรก็พากย์ไปเลยใช่ไหมพากย์ภาพยนตร์พากย์หนังพากย์อะไรนู่นนี่นั่นนะเราก็เอาภาพยนตร์นี้ขึ้นมาปกติเขาพากย์อ่ะเขาก็พากย์ไว้พากย์ไทยอยู่แล้วแล้วก็เอามาใส่เป็นพากย์นรกไปเลยหรือใส่เป็นพากย์เกียนพากย์อะไรพากย์อเวจีภาคไทยอะไรก็ได้นะแต่ว่าภาคมันแตกต่างจากเขานะแล้วก็ใส่บทสนทนาใหม่ลงไปแบบจะปกติมันภาคไทยบทสนทนามันก็ไทยๆนะแล้วก็ใส่ภาคตลกขึ้นคือใส่ภาคนรกไปบทสนทนาแล้วก็ต้องเขียนใหม่หมดแล้วก็เปลี่ยนเสียงภาคจากเสียงภาคของนัทจูนเนี่ยก็เป็นเสียงภาคเราเองอะไรเงี้ยนะครับแล้ววุฒิผมภาคหนังนะก็คืออะไรนะครับภาคหนังเรื่องนี้นะครับอีกหนึ่งชอที่ตายได้หามากๆก็คงหนีไม่พ้นฉากนี้ซึ่งมันก็คือเป็นฉากการตายของจัสตินบีเบอร์สิ่งที่จัสตินแกเนี่ยออกมาไม่กี่ฉากเนี่ยก็ตายหาซะแล้วตอนแรกมึงเปิดตัวมันอย่างเท่แต่ตอนตายเนี่ยมันตายได้โคตรกากเลยจัสตินนะประมาณนั้นโทไอ้ผู้กำกับมึงยังพากไปเสร็จเลยวะเนี่ยมึงเอาจัสตินกูมาฆ่าชัดๆก่อนตายเนี่ยพี่จัสตินแกเนี่ยจะทำการเซลฟี่ด้วยครับโอ้โหมึงจะชิลไปไหนวะเนี่ยมึงจะตายมึงยังมีหน้ามาเซลฟี่อีกวะเนี่ยโอ้มันช่างทุเรศเหลือเกินเห็นไหมเนี่ยคือเสียงพากเราก็ใส่เสียงพากเราลงไปนะครับเห็นไหมฮะเราสามารถเอาคลิปต่างๆนานาที่เป็นต้นฉบับเนี่ยมาต่อยอดใหม่ได้หลากหลายเว้ยคุณดูคลิปเนี่ยอย่างน้อยคุณไม่ได้ฟังเสียงบ่นหรือเสียงด่าจากผมอย่างเดียวคุณได้ความรู้กลับไปด้วยนะนะอันนี้คือเตือนไว้สำหรับคนที่โดนเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่นะว่าผมก็ใส่ความเห็นส่วนตัวของผมลงไปอ่ะเหมือนในคลิปเนี่ยผมก็ใส่ความเห็นส่วนตัวผมลงไปว่ามันเป็นไงนะเนี่ยแหละคือความเห็นส่วนตัวของผมมาดูหัวข้อที่4เลยดีกว่านะด้วยหัวข้อที่4เนี่ยเขาได้บอกว่าเทปบันทึก
การแข่งกีฬาที่คุณอธิบายสิ่งที่ทำให้ผู้แข่งชนะหรือแพ้คือเขาจะบอกว่าไอ้เทปการแข่งกีฬาที่คุณอธิบายเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ทำให้ผู้แข่งขันเนี่ยชนะหรือแพ้สมมุติว่าคุณพากย์สนุกเกอร์อย่างสตีเวนลีเนี่ยนี่มันชื่อเกงยีนเอาไว้นะแข่งกับสตีเวนจอห์นสันทำไมชื่อมันซ้ำกันจังวะอ้าวคนชื่อซ้ำกันได้นะโดยสตีเวนลีเนี่ยได้มีการแข่งกับสตีเวนจอห์นสันเนี่ยผมก็อยากจะรู้อยากจะทราบเลยครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะแล้วเป็นพี่เชียร์ใครอะพี่ผมเชียร์สตีเวนเกงยีนครับส่วนสตีเวนจอห์นสันเนี่ยผมไม่เชียร์แกหรอกทำไมครับเพราะว่าแกแพ้มาหลายนัดรวดใครอยากไปเชียร์วะใครจะมาสู้สตีเวนลีผมได้อย่าสตีเวนลีผมเนี่ยแกแข่งมาทุกนัดไม่เคยแพ้เลยแม้แต่นัดเดียวเลยฮะสมแล้วครับที่เป็นนักธนูอันดับหนึ่งของโลกนะครับไอ้นี่ก็เวอร์ไปแล้วนั่นแหละประมาณนั้นคือสุดท้ายในการแข่งขันสนุกเกอร์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยผู้ที่ชนะในแมปครั้งนี้เนี่ยซึ่งมันแมปไปตำนานนะระหว่างสตีเวนลีกับสตีเวนจอห์นสันเนี่ยโดยผู้ชนะได้เนี่ยซึ่งมันก็คือสตีเวนจอห์นสันนั่นเองครับอ้าวกูบอกว่าไม่เคยชนะไม่เคยชนะมาก่อนแต่ทำไมกลับกลายเป็นว่ามาชนะสตีเวนลีได้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าที่กูจะมาเชียร์สตีเวนลีเนี่ยบอกเลยว่ากูต้องผิดหวังกับสตีเวนลีมากปรากฏว่าสตีเวนจอห์นสันเป็นฝ่ายชนะในการแข่งแม็กซ์นุกเกอร์หยุดโลกในครั้งนี้ได้นะโอ้โหสุดยอดจริงครับกูนี่ยกนิ้วโป้ให้เลยครับกับสตีเวนจอห์นสันเห็นไหมฮะเราก็หยิบเสียงภาคเนี่ยมาต่อยอดได้เราก็สามารถภาคไปได้นะว่าการแข่งเนี่ยมันมีชนะมันมีแพ้อย่างเช่นแข่งบอลนะระหว่างโรอันดิโอคีริวคาร์ดิโอต่อสู้กับเดวิดแบ็คแฮมทุยเดวิดแบ็คแฮมก็เลยก็ว่าไปดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะกับแมนยูยูเขียนอะไรไม่รู้อันนี้พากมั่วเลยนี่วะเรียกว่าพากเถื่อนเห็นไหมผมบอกแล้วมันก็ใส่ความสนุกได้เห็นไหมฮะมันไม่ยากหรอกสำหรับคนอย่างคุณอะถ้าคุณมีการฝึกซ้อมอะอย่างน้อยอะผมก็พากได้สบายมากนี่แหละคือวิธีการแข่งกีฬาหรือว่าการแข่งกีฬาเนี่ยจะพากเหมือนในตอนที่ผมพาก GTA แซนก็ได้นะก็คือ CJ versus นักมวยนะนั่นแหละซึ่งมันก็คือการแข่งระหว่าง CJ นะปะทะกับอาจารย์แห่งเมืองลอสซานโตสก็ว่าไปหรือว่าจะเอามาเป็นมวยจริงก็ได้นะก็คือการแข่งขันนะระหว่างนะ PK แซนชัยมวยไทยยิมปะทะอเล็กเซียแอดิโกอะไรก็ว่าไปภาคมวยมันก็ภาคได้อยู่นะหรือจะเป็นมวยปั้มก็ได้กูก็ภาคได้เนี่ยมึงภาคไปได้ไหนมากขนาดนี้ละซึ่งมันก็คือการแข่งระหว่างจอห์นซีน่าปะทะเวมาร์ควิลเลียมฮอลลีเวย์ใครว่ามาร์ควิลเลียมฮอลลีเวย์กูรู้จักมันก็คือมาร์ควิลเลียมฮอลลีเวย์ก็คือ The Undertaker ไงแล้วโหมึงพูดว่า The Undertaker ก็หมดเรื่องแล้วมึงจะพูดชื่อจริงมาร์ควิลเลียมฮอลลีเวย์ทำไมกูไม่รู้จักพูด The Undertaker กูรู้จักนะนี่แหละประมาณนั้นปรากฏว่าการแข่งครับพี่จอห์นซีน่าเนี่ยสามารถเอาชนะมาร์ควิลเลียมฮาริเวย์หรือเดอะอันเดอร์เทเกอร์ไปได้ด้วยท่าล็อกแลนแบมอะไรก็ว่าไปนั่นแหละเห็นไหมการภาพมันก็ประมาณนี้โอเคนี่ภาคกีฬานี่กูภาคมันเลยโอเคมาดูหัวข้อต่อไปดีกว่าแล้วมันจะช้าอึดอัดมากเกินไปมาดูหัวข้อต่อไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากเกินไปนะด้วยหัวข้อที่5เนี่ยเขาบอกว่าวิดีโอเรีแอคชั่นเนี่ยที่คุณใช้ความเห็นเกี่ยวกับวิดีโอต้นฉบับเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยได้มีการเรีแอคชั่นวิดีโอเนี่ยมามากมายก่ายกองแล้วนะครับก็คือผมได้มีการเอาวิดีโออื่นมาเรีแอคชั่นครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของเนโฮฟาทูล่าซึ่งเขาถึงเป็นระดับปรมาจารย์ของสำนักดาบทันบูราชิเลยก็ว่าได้โดยพี่เนโฮฟาทูล่าแกเนี่ยแกได้มีการไปเปิดสำนักดาบทาบูราชินะฮะโดยมีเพื่อนของแกที่มีชื่อว่าทาลาฮูทันล่าเนี่ยชื่อมันแปลกจังเลยวะเนี่ยโดยที่มีทาลาฮูทันล่าแกเนี่ยแกได้มาท้าแข่งกับลูกพี่เนของกูนะครับแต่สุดท้ายก็แพ้พี่เนยับหลายรอบหลายครั้งซึ่งเหลือเกินนะจนพี่ทาราแกเนี่ยได้ต่อสู้กับพี่เนมากตามสู้กันไปกันมาจนกลายเป็นเพื่อนกันแล้วจนพี่เนเขานับถือจนพี่ทาราเนี่ยนับถือพี่เนเนี่ยเป็นอาจารย์เลยก็ว่าได้โดยพี่เนเนี่ยเขาก็เปิดสำนักของเขาอยู่แล้วแต่พี่ทาราต้องการจะเอาหลักสูตรสำนักของพี่เนเนี่ยมาเปิดนะครับเป็นสมาคมของตัวเองครับโดยพี่ทาราเนี่ยได้มีการตั้งชื่อสมาคมนี้ว่าสมาคมทันบุลล่านั่นเองนะครับแล้วตอนหลังมันเปลี่ยนเป็นตากาบุรณาได้ยังไงไม่รู้อันนี้ก็มั่วเหมือนกันนะเนี่ยผมได้ดูแล้วนะว่าเนโฮฟาทูล่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่มีความเก่งมากในวิชาดาบและเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะ
ถึงหลายคนอาจจะเกลียดพี่แกอาจจะไม่ชอบพี่แกดูอย่างพี่แกแล้วเหลือทรงแกเป็นสายดาร์กนะแต่สำหรับผมนะผมชอบพี่แกมากๆเลยนะด้วยวิชาการฟันดาบที่ลีลานี่เอามาจากอนิเมะไม่รู้ว่าพี่แกเนี่ยเอามาจากสตรีทไฟเตอร์หรือเปล่าคือแบบมันใช่เลยนี่หว่าวิชาดาบเนี่ยไม่ใช่แกไม่ได้เอามาจากอนิเมะสักหน่อยแต่แกเนี่ยได้มีการเอามาจากตำรับตำราตั้งแต่วิชาอาจารย์ปู่แกแล้วแหละมึงเรียนมากี่รุ่นแล้วเนี่ยอาจารย์ปู่แกเรียนมาหลายรุ่นมากนะแกถือว่าเป็นรุ่นที่3เลยก็ว่าได้นั่นมันโอคังเงี้ยจากนารูโตะแล้วนั่นแหละเห็นไหมฮะว่าตอนที่พี่เนแกถูกใส่ร้ายว่าไปด่ามวยไทยเนี่ยความจริงไม่ใช่ครับพี่แกโดนเพจปลอมใส่ร้ายนะผมได้ดูจากรายการปากโป้งเนี่ยบอกเลยว่าคือคนอื่นที่ไปใส่ร้ายพี่แกผมไม่เห็นด้วยนะไปใส่ร้ายแกทำไมแกไม่ได้ทำครับนั่นแหละแกก็เลยมีเฟซอยู่เฟซนึงก็คือเฟซพี่เนโฮฟาทูล่าฆ่าไม่ตายนั่นมันคือเฟซปลอมครับแต่เฟซจริงของพี่แกคือเป็นเฟซจริงที่บอกว่าเนโฮฟาทูล่าขายดาบไม้นั่นแหละคือเฟซจริงครับผมได้เรียกชั่นในคลิปนั้นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าสนุกมากนะครับอันนี้คือเรื่องของเนโฮฟาทูล่านะเนี่ยมันคือวิดีโอเรียกชั่นที่คุณน่ะจะใส่ความคิดเห็นของวิดีโอต้นฉบับลงไปเว้ยเราต้องใส่เพิ่มมูลค่าให้คลิปมันดูแบบตื่นเต้นดูเร้าใจมากกว่าต้นฉบับไอคลิปต้นฉบับอ่ะถ้าคุณจะมาดูในคลิปผมอย่ามาดูเลยคุณไปดูคลิปต้นฉบับดีกว่าช่องอมรินทร์น่ะช่องอะไรโหนกระแสอะไรเงี้ยช่องข่าวช่อง8อะไรเงี้ยก็ไปดูเอาไปดูต้นฉบับเอาแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะได้อยากได้ความบันเทิงเนี่ยหรือจะมาดูผมเรียกชั่นข่าวเนี่ยก็มาดูช่องผมได้อย่างข่าวนี้ของฟาโดราจบไปมาเจอข่าวนี้ครับก็คือเสียน็อตลวงโลกจอมหลอกลวงในตำนานวางแผนนี่โคตรเนียนโดยเสียน็อตแกเนี่ยในข่าวเขาได้บอกว่าแกได้มีการไปหลอกทุกคนไม่รู้ว่าแม่งหลอกมาหมดเลยว่าจะได้มีการมาจัดงานศพให้พ่อตัวเองครับหลอกอะไรไม่หลอกครับมาหลอกจัดงานศพให้พ่อตัวเองมันคิดได้ไงไม่รู้เลยนั่นแหละแล้วพี่แกเนี่ยก็ได้มีการไปโม้ใหญ่เลยคือแบบแกไปบอกกันเลยว่าเอ้ยผมต้องการโรงทองโรงสักไม้ทองไม่ว่าจะเป็นวงมโหรีวงมโหรสพวงนอนาฏศิลป์นะมาลุ้มอยู่ที่งานศพของผมอย่างเดียวเลยคือแกไปดิวไปแล้วนะประมาณนั้นแหละส่วนสุดท้ายนะมันเป็นเพราะว่าความลวงโลกหรือความหลอกลวงของแกนะแกไปหลอกเขาไปซะเยอะบอกว่าจัดงานศพแต่ความจริงแล้วพอมาอีกวันนึงนะคือแบบแกไปดิวแต่โต๊ะจงโต๊ะจีนแล้วมาจัดงานศพจะจับมหรสพใหญ่โตเลยคือแบบจัดแม่งประมาณ7วัน7คืนน่ะจัดงานศพให้พ่อมันน่ะโอ้โหจัด7วัน7คืนตอนแรกกูก็คิดว่ามันจัดงานศพให้พ่อมันจริงๆอ่ะแต่ความจริงไม่ใช่ครับมันไม่ได้จัดงานศพให้พ่อมันครับแต่มันกำลังจัดงานศพให้ตัวมันเองครับเพราะอะไรแม่ทำไมมันถึงจัดงานศพให้คือทำไมมันถึงจัดงานศพให้ตัวมันเองอ่ะเพราะว่ามันหลอกลวงคนครับมันได้มีการไปหลอกลวงคนอื่นนะครับความจริงแล้วมันไม่ได้จัดงานศพครับคือมันหลอกเขาครับหลอกให้วงอื่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงโมโหรีวงโมโหรสพโต๊ะจงโต๊ะจีนโต๊ะลาวอะไรเนี่ยนะเขาเตรียมพร้อมที่จะมาจัดงานศพให้พ่อมันน่ะแต่พอถึงวันรุ่งขึ้นเนี่ยแม่งหายหัวเข้ากีบมีดไปเลยครับโอ้โหมันช่างเป็นอะไรที่หลอกลวงคนได้แนบเนียนซะเหลือเกินนะก็เลยได้ฉายาเสียน็อตกำมะลอจอมหลอกลวงโลกหลอกลวงในตำนานเนี่ยนั่นแหละครับเนี่ยแหละคือการต่อยอดของการเรียกชั่นครับเราเอาคลิปมาของเขามาการเรียกชั่นไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะเราเอาคลิปข่าวมาเรียกชั่นเนี่ยเราไม่ได้เอามาเปิดให้ดูงงๆแล้วก็ขำกากปัญญาอ่อนในไร้สาระแล้วก็ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ได้ต่อยอดไม่ได้ทำให้คลิปมันตลกไม่ได้ทำให้คลิปมันมีข้อคิดไม่ได้ทำให้คลิปนั้นมีความสนุกหรือตื่นเต้นมากไปต่างจากต้นฉบับเลยเราจะต้องทำให้มันดีกว่าต้นฉบับดิครับเราจะต้องทำให้มันเจ๋งกว่าต้นฉบับดิเราจะต้องทำให้มันดีกว่าต้นฉบับเราจะต้องทำให้มันเจ๋งกว่าต้นฉบับเราจะต้องทำให้มันต่อยอดออกไปจากต้นฉบับให้มันดีกว่าเดิมได้เราก็เลยเอามาพากย์เองเอามาใส่ข้อคิดเอามาใส่ความคิดเห็นแล้วก็เรียกชั่นไปให้มันสนุกขึ้นนี่แหละคือตัวผมครับผมก็เลยไม่โดนเลยผมก็เลยกล้าพูดไงว่าตัวผมน่าทำอะไรไม่เหมือนใครอยู่แล้วไม่มีใครสู้ผมได้หรอกผมกล้าพูดเลยนะผมกล้าพูดนะผมพูดไปเลยดีกว่ามาหัวข้อสุดท้ายเดี๋ยวมันจะนาวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปหัวข้อที่6นะซึ่งก็คือเรื่องของฟุตเทจนั่นเองนะที่มีการตัดต่อโดยครีเอเตอร์คนอื่นเนี่ยซึ่งเพิ่มเนื้อเรื่องหรือความคิดเห็นลงไปแน่นอนแล้วว่าเรื่องฟุตเทจเนี่ยที่มีการตัดต่อโดยครีเอเตอร์คนอื่นแล้วเราไปเอาคลิปเข้ามาเนี่ยซึ่งคุณเอาคลิปเข้ามาแล้วอ่ะคุณเนี่ยสามารถเพิ่มเนื้อหาหรือใส่ความคิดเห็นลงไปได้ซึ่งกรณีนี้ผมขอพูดเลยนะฮะว่าถูกต้องครับใช่ครับผมไปเอาฟุตเทจเข้ามาเนี่ยผมไปเอาคลิปเข้ามาสมมุติว่าผมไม่ได้รีแอคชั่นข่าวแล้วผมเปลี่ยนแนวนะไปรีแอคชั่นเอายกตัวอย่างเป็นคลิปของคุณโอตาตัวปลอมแล้วกันนะ
ก็คือพี่บอยอุตตะตัวปลอมนะเราไปเอาคลิปเข้ามาเนี่ยเราเปิดคลิปเขาเนี่ยนะครับคลิปเขาเนี่ยตัดต่อไว้ดีแล้วนะเราก็เอาไปตัดต่อเพิ่มเติมนะครับหรือเอาไปใส่เนื้อหาแล้วก็ใส่ความคิดเห็นลงไปด้วยนะเช่นพี่โอตาที่เขาบอกว่ามวยมีหลายยกอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับผมก็บอกว่าเออจริงครับมวยมันมีหลายยกครับอย่าตัดสินแค่ยกเดียวนะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยคุณโอตาเนี่ยนะคือแบบโดนคดีโดนดำเนินคดีอะไรผิดกฎหมายนะครับผมบอกเลยนะผมอ่ะพูดแบบเป็นกลางนะครับว่ามวยมันมีหลายยกครับอย่าเพิ่งตัดสินแค่ยกเดียวคุณคิดดูเลยครับคุณคิดดูเลยครับผมพูดเลยนะครับผมพูดเลยนะมวยมันมีหลายยกจริงนะเพราะว่าปกติถ้าคุณเคยดูมวยอ่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันลุมพินีเนี่ยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นราชดำเนินเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเทนไฟท์เทนหรือจะเป็นไทไฟท์เนี่ยนะครับอะไรประมาณนั้นอ่ะผมบอกเลยว่ามวยเนี่ยมันมีหลายยกครับใช่ครับมวยมี3ยกครับก็มวยมันมี3ยกนั่นแหละก็เปรียบเสมือนว่าเปรียบเสมือนศาลนะครับศาลก็จะมีศาลชั้นต้นก็คือเป็นมวยยกที่1ศาลชั้นอุทธรณ์ก็เป็นมวยยกที่2และก็ศาลฎีกาที่เป็นมวยยกที่3อย่างที่เขาบอกมวยมีหลายยกใช่ครับมวยมี3ยกอย่าเพิ่งตัดสินแค่3ศาลเดียวอย่าเพิ่งตัดสินแค่ศาลชั้นต้นศาลเดียวนะฮะยังมีศาลอุทธรณ์กับศาลฎีการออยู่อย่าเพิ่งตัดสินแค่ยกแรกก็คือศาลชั้นต้นครับคุณจะต้องไปตัดสินอยู่ที่ศาลชั้นที่2ก็คือศาลอุทธรณ์หรือคุณจะต้องไปตัดสินกันอยู่ในยกที่3ก็คือศาลฎีกาก่อนนะครับมวยมีหลายยกครับผมเห็นด้วยกับเขานะว่าอย่าตัดสินแค่ยกเดียวอย่าเม้นเอาสนุกอย่าเม้นเอาฮานะคุณจะต้องมีความเป็นกลางนะผมมีความเป็นกลางนะฮะว่าไอ้เรื่องการดำเนินคดีแล้วผิดกฎหมายอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่ามวยมันมีหลายยกเขาเปรียบเทียบว่ามวยมีหลายยกเขาสู้กัน3ยกไงฮะเห็นไหมครับว่าคุณดูเลยครับคุณดูอย่างนี้ครับว่าคุณดูอย่างรถถังนะครับซุปเปอร์เล็กอะไรพวกเนี้ยนะครับรถถังจิตเมืองนนท์เนี่ยคุณลองคิดดูเลยครับว่านะครับผมบอกเลยว่าเขาอะแพ้ยกแรกใช่ไหมฮะพอมายก2อะนะครับเขาก็ตื่นมาสู้ครับเหมือนสูสีครับพอมาเป็นยกที่3มันเป็นไงฮะเขาพลิกล็อกมาชนะเห็นไหมฮะเห็นไหมคุณดูรถถังกับซุปเปอร์เล็กอะที่สู้กันอะนะครับรถถังอะนะครับนั่นแหละประมาณนั้นอะคุณไปดูเลยครับรถถังจิตเมืองนนท์อะเห็นไหมฮะว่าเขาเนี่ยเขาล้มอะเขาก็กลับมาสู้ได้เห็นไหมฮะผมบอกเลยว่ามวยมันมีหลายยกอันนี้ผมยอมรับเลยนะฮะใช่ไหมฮะใช่ครับรถถังอะนะครับประมาณนั้นเนี่ยใช่ครับถูกต้องครับเออนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นรถถังเนี่ยเขาก็กลับมานะฮะหรือไม่ก็จะเป็นซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9อ่ะเห็นไหมฮะในฝึกวันลุมพินีอ่ะผมก็ดูอยู่นะมวยอ่ะผมก็มันดีสนุกดีนะนั่นแหละถ้าคนชอบก็ไปดูได้นะเห็นไหมเราก็ต้องใส่ความคิดเห็นของเราลงไปไม่ใช่ว่าไปเอาเนื้อหาเขาแบบหน้าด้านๆเลยคือแบบเอาเนื้อหาที่เขาตัดต่อมาแล้วเอามาลงเนี้ยผมบอกเลยว่าคุณไม่ได้ต่อยอดคุณไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรให้มันเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างจากต้นฉบับดิถ้าที่คุณก๊อปมาเนี่ยคุณก๊อปคลิปเข้ามาแบบหน้าด้านมันก็หน้าด้านแล้วนะถ้าคุณก๊อปคลิปเข้ามาแบบหน้าด้านแล้วคุณเอามาต่อยอดใส่เนื้อหาใส่รายละเอียดแล้วก็พูดคุยอ่ะให้เนื้อหามันแตกต่างจากต้นฉบับเนี่ยแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นการใส่ความเห็นส่วนตัวลงไปมีการใส่ข้อคิดลงไปมีการวิพากษ์วิจารณ์ลงไปมีการเปลี่ยนเสียงภาคลงไปเสียงสูงเสียงต่อมอย่างเงี้ยลงไปเนี่ยนะครับประมาณนั้นแหละไม่ว่าจะผู้แข่งจะแพ้หรือชนะเนี่ยนะครับวีดีโอต้นฉบับต่างๆนานาเนี่ยเราต้องใส่ความเห็นทุกอย่างลงไปนะฮะให้มันเกิดความแปลกใหม่เกิดความแตกต่างและให้มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วมันก็ต่อยอดได้อีกยาวๆแล้วเราเอาสิ่งที่มันเป็นดั้งเดิมเนี่ยอาหารแบบดั้งเดิมเนี่ยมาปรับรูปให้เป็นรูปแบบใหม่อาหารสมัยใหม่แล้วแบบเอาคลิปดั้งเดิมต้นฉบับเนี่ยมาปรับรูปแบบให้มันเป็นคลิปแบบสมัยใหม่โอเคไหมฮะอันนี้แหละคือสิ่งที่ควรทำครับอย่างที่ผมบอกไปโอเคไหมฮะชัดเจนนะผมเป็นคนที่พูดอะไรก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะอย่างผมพูดอ่ะผมก็พากให้มันดูสนุกสนานแล้วก็เฮฮานะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับผมพากอ่ะให้มันดูสนุกสนานและเฮฮาเห็นไหมมันก็เป็นการต่อยอดอย่างนึงเนี่ยแหละคือการต่อยอดครับผมสรุปเลยว่าคุณก๊อปคลิปเข้ามาก๊อปได้แต่ YouTube อ่ะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะไม่ก๊อปเลยก็ดีครับแต่ถ้าคุณไปเอาคลิปเข้ามาถ้าคุณจะก๊อปเนี่ยก็ก๊อปได้นะเอาจริงๆอ่ะ 50-50% พูดแบบเป็นกลางก็ก๊อปได้แต่คุณก๊อปคลิปมาแล้วเนี่ยคุณก็ไปต่อยอดกับคลิปนั้น
ไปสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นไปก๊อปคิดเข้ามาก็ใส่เสียงภาคเราลงไปใส่ความสนุกสนานใส่เสียงตลกให้ข้อคิดให้แง่คิดกับมันให้คติสอนใจกับมันหรือไม่ก็เราก็จะวิพากษ์วิจารณ์คลิปนั้นไปหรือจะรีแอคชั่นไปพูดในความคิดเห็นส่วนตัวของเราลงไปนะฮะหรือเราจะใส่เสียงภาคลงไปนะครับประมาณนั้นแหละหรือจะใส่ความคิดเห็นลงไปนะนะครับหรือจะเพิ่มเนื้อหาของเราเนี่ยต่อยอดจากคลิปเดิมต้นฉบับออกไปนะฮะนั่นแหละการทำอย่างนี้มันไม่ใช่การหลบเลี่ยงลิขสิทธิ์ครับแต่มันสำหรับผมมองว่ามันเป็นการต่อยอดจากเนื้อหาเดิมให้มันมีเนื้อหาที่มันดูแปลกตาให้มันดูแปลกใหม่ให้มันดูว้าวขึ้นนะครับถ้าอย่างนี้คุณก๊อปคลิปมาไม่เหมือนต้นฉบับเขาไปดูต้นฉบับไม่ดีกว่าเหรอเขาจะมาดูคลิปคุณเพื่ออะไรอ่ะคุณต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้คลิปมันครับแล้วก็ต่อยอดต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับทุกคนต้องลองทำตามผมไม่แนะนำแค่ช่องปุณดาจังช่องเดียวนะชื่อจะน่ารักไปไหนว่าปุณดาจังโอ้โหญี่ปุ่นมาเลยนะคุณนั่นแหละผมไม่ได้บอกแค่น้องทิพย์อย่างเดียวผมไม่ได้สอนน้องทิพย์คนเดียวผมไม่ได้เตือนน้องทิพย์คนเดียวนะผมเตือนทุกคนครับที่อยากจะต้องการที่จะเปิดสร้างรายได้กับ YouTube เนี่ยบางคนเปิดได้แล้วไม่ผ่านโดนแบบนี้เหมือนกันก็มีผมสอนนะผมหวังดีครับนะครับแล้วคุณก็จดจำแล้วนำไปใช้ด้วยนะคลิปนี้เป็นคลิปสอนไม่ได้คลิปด่าแบบหยาบคายแบบปัญญาอ่อนไร้สาระเหมือนในคลิปเก่าที่ทำมาแล้วอ่ะผมไม่ทำหรอกครับคลิปอย่างนั้นน่ะถ้าทำไปก็โดนแบนใครจะทำครับผมทำคลิปนี้ที่มีประโยชน์สาระสำคัญให้ความรู้อย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอจริงไหมนะคนเราก็ต้องมีส่วนของเหตุผลนะโอเคครับเราดูในส่วนที่ควรทำไปแล้วนะมันเป็นส่วนสำคัญมากต่อมาเรามาดูในส่วนที่ไม่ควรทำกันบ้างดีกว่านะว่าส่วนที่ไม่ควรทำจะมีทั้งหมดอยู่5หัวข้อนะครับผมจะอ่านไปเร็วๆยาวๆเลยละกันนะเพราะว่าส่วนที่ไม่ควรทำเนี่ยผมไม่แนะนำนะว่าไม่ควรทำสิ่งไหนที่ไม่ควรทำเพราะว่าผมก็จะไม่ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นไงนะเดี๋ยวเราไปอ่านเลยดีกว่านะสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือวิดีโอตัวอย่างเนื้อหาที่ไม่อนุญาตให้สร้างรายได้ได้นะครับคืออันนี้ดู YouTube ก็จะบอกว่าตัวอย่างเนื้อหาที่ไม่อนุญาตให้สร้างรายได้นะว่ามันมีอะไรบ้างมีทั้งหมด5ตัวอย่าง5หัวข้อหลักๆเหมือนกันนะมันจะเป็นยังไงนะฮะเรามาเตรียมรับชมและรับฟังกันเลยดีกว่านะฮะนี่ครับคือหัวข้อแรกก็คือวิดีโอสั้นๆนะครับที่รวบรวมมาจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆคือเขาจะบอกว่าวิดีโอสั้นๆอ่ะที่รวบรวมมาจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นนะมันไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะผมยกตัวอย่างเลยครับอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยเช่นนี่วิดีโอช็อตครับนี่ฮะผิดข้อแรกเต็มๆนะนี่ก๊อปมาเพียบเลยเนี่ยจาก TikTok มีเพียบเลยอันนี้ไม่ได้นะครับเอามาดื้อๆแล้วแบบไม่ได้ใส่มูลค่าเพิ่มไม่ได้ใส่ข้อคิดเห็นไม่ได้ใส่ให้มันสนุกสนานขึ้นอ่ะมันก็แบบไม่ได้สนุกขึ้นเลยมันก๊อปมาวางอย่างนี้เลยอย่างนี้มันไม่ได้นะครับอย่างนี้เขาไปดูต้นฉบับไม่ดีกว่าแล้วฮะเนี่ยไม่แปลกใจแล้วครับที่ช่องของคลิปจะโดนในข้อหานี้พี่เข้าใจเลยผมเข้าใจเลยว่ามันถึงโดนเนี่ยฮะเพราะว่า YouTube ไม่อนุญาตนะครับให้นำวิดีโอสั้นๆก็คือวิดีโอช็อตก็คือภาษาอังกฤษอ่ะช็อตภาษาไทยมันก็แปลว่าสั้นแหละที่รวบรวมมาจากเว็บไซต์อื่นๆอ่ะอันนี้มันไม่ดีเลยนะเอาจริงอ่ะคือมันไม่ต่อยอดเลยครับนอกจากจะไม่ต่อยอด YouTube แล้วยังจะทำลาย YouTube อีกนะฮะคือเอาไว้คือมันเป็นคลิปที่ไม่สร้างสรรค์เลยครับนะครับแล้วยังทำลายอีกนะครับเอาไว้คือบอกตามตรงว่ามันไม่สร้างสรรค์และยังจะทำลายอีกใช่ครับนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะโอเคไหมครับต่อมาก็คือไม่อยากจะซ้ำเติมนะไปหัวข้อถัดไปดีกว่าต่อมาหัวข้อที่2ก็คือแล้วก็คอลเลกชันเพลงจากศิลปินต่างๆแม้จะได้รับอนุญาตจากศิลปินนะครับก็ผิดอยู่ดีคือบอกไว้ก่อนเลยว่าคอลเลกชันเพลงจากศิลปินต่างๆเนี่ยวงเล็บแม้จะได้รับอนุญาตจากศิลปินก็ตามนะเราก็ผิดอยู่ดีครับถึงแม้ว่าจะให้เครดิตจากศิลปินถึงแม้ว่าเราจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของคลิปต้นฉบับแล้วมันก็ผิดอยู่ดีถึงแม้ว่าได้รับอนุญาตจากศิลปินแล้วก็ผิดอยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะให้เครดิตเจ้าของเพลงแล้วก็ผิดอยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะให้เครดิตเจ้าของต้นฉบับแล้วผิดยังไงก็ผิดอยู่ดีครับเรื่องคอลเลกชันเพลงเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำเลยนะเนี่ยเพลงเพียบเลยเนี่ยอันนี้คือโอ้โหมันตรงมากเลยอ่ะคือมันตรงกับ YouTube มากเลยอ่ะคือแบบเนี่ยฮะเพลงเนี่ยยกตัวอย่างมาเนี่ยฮะเพลงดูนะฮะโอ้เพลงนี้เพียบเลยนี่ๆเนี่ยไหนวะอันนี้คือผมไม่ได้ซ้ำเติมนะเนี่ยผมพูดจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเพลงเพียบเลยเนี่ยเพลงที่เขาคัฟเวอร์ร้องกันเนี่ยเห็นมั้ยครับเนี่ยมันมีเพลงอยู่แล้วเนี่ยเอาจริงอ่ะอันเนี้ยถ้าคุณจะทำยูทูบเบอร์จริงจังนะคุณจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีฮะถ้าคุณจะทำยูทูบเบอร์แบบได้เงินจริงๆนะคุณจะต้องหลีกเลี่ยงจากการลงคลิปพวกนี้นะเนี่ยเพลงเนี่ยอันนี้คือเพลงอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือคัฟเวอร์เองร้องเองไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเพลงที่ไปก๊อปเข้ามาแล้วลงแล้วเอามาลงเนี่ย
ก๊อปมาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะได้รับอนุญาตจากเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีการเจ้าของเพลงอ่ะอย่างผมไปก๊อปเพลงของ GTK มาเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะได้รับอนุญาตจาก GTK ให้เอามาลงใน YouTube Channel ผมได้ GTK ไม่มีทางมาแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์กับ Channel ผมได้หรอกแต่ว่าก็ผิดกฎ YouTube อยู่ดีครับเราก็เลยโดนปิดสร้างรายได้เพราะสิ่งนี้ไงนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตแล้วก็ตามถึงแม้ว่าเราจะให้เครดิต GTK แล้วก็ตามสุดท้ายอ่ะคอลเลกชันจากเพลงอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้ครับผิดอยู่ดีครับไม่ควรทำครับมาดูหัวข้อถัดไปเลยดีกว่าก็คือหัวข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือคลิปช่วงต่างๆจากรายการโปรดตัดต่อที่ร่วมกับการเล่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่ก็ไม่เล่าเรื่องเลยงงพันลิ้นพันเอาใหม่ดิข้อที่3ก็บอกว่าคลิปช่วงต่างๆจากรายการโปรดที่ตัดต่อร่วมกับการเล่าเรื่องเพียงเล็กน้อยหรือจะไม่มีการเล่าเรื่องเลยคือเขาจะบอกว่าคลิปทุกต่างๆจากรายการโปรดที่แบบที่เราตัดต่อร่วมกันมาเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องเพียงเล็กน้อยหรือจะไม่ใช่การเล่าเรื่องเลยก็ตามเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงมันผิดมันก็ต้องผิดอยู่ดีครับคือคลิปช่วงต่างๆหมายความว่ายังไงก็คือคลิปช่วงต่างๆที่เราไปเอามาเนี่ยนะครับเราเอาคลิปต่างๆมาแล้วก็จริงนะสมมติว่าผมไปเอาคลิปมาแล้วกันนะไอ้หนังเรื่องไอ้นี่นะละครที่เพิ่งจบไปดังๆเลยอะไอ้ภาค1แม่งทำดังมากภาค2แม่งทำปังชิบหายปังคือไม่ใช่ดังนะคือพังพินาศมากกว่ามันก็คือไอ้บุพเพสันนิวาส2หรือไอ้หนังเรื่องพรหมลิขิตนั่นเองฮะผมบอกเลยว่าแบบผมค่อนข้างจะผิดหวังกับหนังเรื่องนี้มากผิดหวังมากเลยจริงๆแม่งโคตรจะผิดหวังเลยไม่ได้ผิดหวังธรรมดาแม่งโคตรจะผิดหวังอะตอนจบมึงจะรีบไปไหนแสบคือแม่งรีบเกินเนี่ยคือแบบมึงทำมา24 25ตอนมึงมารีบตอนจบเนี่ยคือแบบตัดจบรวดเร็วเกินแบบไม่สมูทไม่ลื่นเลยจริงๆอ่ะตอนจบตอนเดียวมึงเอามาขยายความได้อีก 4-5 ตอนยังได้นะแล้วตอนแรกตอนต้นเรื่องตอนกลางเรื่องนี่มึงไปยืดทำเพื่ออะไรแบบภาค1บุพเพภาคแรกแม่งทำดีมากมาตรฐานสูงภาค2นี่แม่งทำกากบรมห่วยรอมาต้อง 4-5 ปีโคตรจะผิดหวังเลยผมก็เลยบอกเลยว่าผมยกตัวอย่างว่าสมมติเราไปเอาละครเรื่องไอ้บุพเพสันนิวาสภาค2เนี่ยไอ้ละครเรื่องพรหมลิขิตมาเนี่ยไม่เอาไอ้พรหมลิขิตแม่งละครกากเกินเอาบุพเพสันนิวาสภาคแรกดีกว่านะครับดีสุดแล้วนะครับสมมุติเราไปเอาละครเข้ามานะครับนะครับเราไปตัดต่อรูปคุณหญิงกาลิเกตมาหรือตัดต่อรูปคุณเบลล่าลานีมานะฮะนั่นแหละเอามาลงใน channel เนี่ยแล้วเราก็เล่าละครเราก็เล่าเนื้อเรื่องเพียงเล็กน้อยนะครับว่าแบบคือแบบคุณหญิงกาลิเกตทำไมถึงย้อนยุคมานะจากยุคปัจจุบันเนี่ยทำไมถึงกลับมาอยู่ในยุคอดีตได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าใช้คัมภีร์กฤษณกาลีหรือเปล่าเหมือนไอตอนของไอพุทธาในภาค2ที่แท้ไม่ใช่ครับจะเล่าแบบนี้สมมติผมเล่าให้ฟังนะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ผิดอยู่ดีอ๋อนะหรือจะไม่ใช่การเล่าเรื่องเลยแต่เราเอาภาพมานะครับก็คือเป็นการตัดต่อมาร่วมกันแล้วอะมันเป็นคลิปจากช่วงต่างๆคือคลิปตอนคุณหญิงกาลเกตรักกับพี่หมื่นก็คือเบลล่าราณีรักกับโป๊ธนวัฒน์เลยก็ว่าไปตัดต่อมาจะไม่มีการเล่าเลยก็ผิดอยู่ดีนะฮะหรือถ้าจะเอามาเล่าซะหน่อยก็คือมันก็ผิดอยู่ดีครับนั่นแหละเล่าเพียงเล็กน้อยอ่ะนะครับก็ผิดถ้าจะเล่าแบบไม่ให้ผิดก็คือเล่าเยอะๆใส่ข้อคิดใส่รายละเอียดดีทงดีเทลเยอะไปอันนี้ไม่ผิดนะครับผมต่อมาดูในหัวข้อที่4ดีกว่าหัวข้อที่4นั่นก็คือเนื้อหาที่อัปโหลดมาหลายครั้งโดยครีเอเตอร์คนอื่นนี่ไงอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยส่วนใหญ่อ่ะครีเอเตอร์จะตกม้าตายพวกหัวข้อนี้เยอะมากเลยผมพูดเลยตกม้าตายนะครับไม่รู้ว่าไปสมัยก่อนนี่คือไม่มีรถไงเฮ้ยกูไม่ตกม้าหรอกนะพวกกูไม่ขี่ม้ากูขี่รถกูพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยมึงย้อนไปสมัยคาร์บอยเกมเลดเดดเลมิเนชั่นเลยไหมเลมิเนชั่นพ่อดิเลดเดดรีเมนชั่นต่างหากนั่นแหละกูก็มั่วไปเรื่อยเลยนะครับย้อนกลับไปสมัยยุคเลดเดดก็ได้ก็คือยุคคาร์บอยนะต่อตื้อแนวหาอะไรมึงเนี่ยเพลงคาร์บอยไงถ้ามึงจะทำเพลงคาร์บอยอย่างนี้นะถ้ามึงจะพากเพลงคาร์บอยมึงอย่าพากดีกว่ามึงเอาเพลงคาร์บอยประกอบเลยดีกว่าอันนี้ผมพูดเล่นเอาฮานะให้คลิปมันสนุกไงถ้าผมทำคลิปสนุก YouTube ก็มาแบนคลิปผมเห็นไหมถ้าผมทำคลิปสนุก YouTube ไม่มีสิทธิ์มาแบนคลิปผมหรอกผมเลยไม่โดนแบนเรื่องนี้แต่ผมจะโดนแบนเรื่องคำหยาบคายมากกว่านะครับผมจะพูดถึงว่า
ไอเนื้อหาที่อัปโหลดมาหลายครั้งโดยยูทูบเบอร์คนอื่นหรือเนื้อหาที่อัปโหลดมาแล้วหลายรอบโดยครีเอเตอร์คนอื่นเนี่ยครีเอเตอร์หมายถึงว่าครีเอทีฟคนทำ YouTube นักทำคอนเทนต์ลง YouTube หรือคนทั่วไปมักจะเรียกว่ายูทูบเบอร์คนที่เป็นเจ้าของ Channel YouTube อ่ะแหละคือเนื้อหาที่อัปโหลดมาแล้วหลายครั้งมากอ่ะใน YouTube เนี่ยมีเยอะมากเลยผมไม่รู้มันอัปโหลดมากี่ครั้งแล้วผมไม่รู้จะพูดไงดีแล้วนะยกตัวอย่างครับเนี่ยยกตัวอย่างเลยครับมันอัปโหลดมาหลายครั้งแล้วมันอัปโหลดเป็นสิบรอบแล้วนะผมบอกเลยมันอัปโหลดมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านครั้งแล้วมั้งเนี่ยนะฝ่าจะหยุดฝ่าน้องทิพย์หยาดทิพย์เกมเมอร์คุณณดาสมบราชยาจะเอามาอัปเนี่ยผมบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอคลิปเหล่านี้มันโดนอัปไปในอดีตเยอะมากแล้วคือในอดีตเนี่ยมันได้มีการอัปเยอะมากแล้วคุณดูนะเนี่ยดูครับเนี่ยคุณดูดินะครับเนี่ยมันอัพไปกี่รอบแล้วนะฮะเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยคลิป TikTok เนี่ยโอ้ชัดเจนเลยนี่มันอัพนี่อัพเป็นล้านรอบแล้วมั้งฮะไม่รู้ว่าทิปเอามาลงเนี่ยมันไม่ใช่รอบแรกที่ทิปเอามาลงมันมีคนเอามาลงก่อนหน้านี้แล้วเยอะแยะนะครับเนี่ยมันเป็นคลิปที่อัพโหลดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอัพแล้วอัพอีกไม่รู้จะนำมาอัพทำไมนักหนา YouTube ก็เลยสุดจะเซ็งก็เลยออกกฎมาว่าถ้ามีคลิปซ้ำเยอะเนี่ยกูจะอนุมัติไม่ให้แม่งสร้างรายได้เลยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเนี่ยคลิปซ้ำเยอะมากเนี่ยไม่รู้ว่ามาลงทำไมแล้วเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะเดี๋ยวคลิปมันซ้ำเยอะมากอันนี้ผมบอกเลยผมไม่แนะนำเลยนะว่าให้เอาแบบคลิปที่เคยอัปโหลดไปแล้วหลายครั้งอ่ะคือคุณทิพย์อ่ะเขาไม่รู้หรอกครับว่าไอ้คลิปเหล่านี้มันอัปโหลดไปกี่ครั้งแล้วเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนอัปโหลดคนแรกแต่หารู้ไหมครับคุณไม่รู้อะไรครับไม่มีคนเอามาอัปโหลดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปเยอะแล้วนะครับมันอัปเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วล่ะก่อนที่ทิพย์จะเอามาอัปเนี่ยเผลอทิพย์อ่ะอาจจะเป็นคนที่หมื่นเอามาอัปก็ได้หรือหลังจากคลิปอัพไปแล้วเป็นคนที่หมื่นอาจจะมีคนที่แสนเอามาอัพคนที่ล้านเอามาอัพอัพเป็นล้านล้านครั้งแล้วมันอัพซ้ำกันเยอะมากเนี่ยหลุดรุ่นยายเจ้เนี่ยก็อัพซ้ำมากเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ยายพี่หูหมาหูแมวเนี่ยดาวติ๊กต็อกในตำนานเนี่ยนะดาราติ๊กต็อกเนี่ยดาวติ๊กต็อกดาราหนังโป้ไม่ใช่ดาราหนังเอวีนั่นมันกูละกูเนี่ยดาราหนังเอวีกูดาราหนังโป้ไอ้นี่ดาราติ๊กต็อกกูสู้กูไม่ได้หรอกกูดาราหนังโป้ครับกูดาราหนังเอวีสู้ไม่ได้หรอกนะครับนั่นแหละเนี่ยมันอัปโหลดไปกี่ครั้งแล้วไม่รู้ว่าเนี่ยยพี่แกนี่คือหล่อมากนะคือแบบสาวๆนี่กรี๊ดเอ้ยกรี๊ดอุ้ยสาวติดตื้อหมูมันหล่อขนาดนี้มันสมก็เป็นดาว TikTok จริงๆอ่ะผมไม่แปลกใจว่าทิปอ่ะเขาชอบคนหล่อนะพอเจอคนหล่อนิดหน่อยก็เอาคลิปจาก TikTok ที่เป็นคนหล่อเนี่ยดาวน์โหลดคลิปของเขามาแล้วก็เอามาอัปโหลดในช่อง YouTube ของตัวเองแต่หารู้ไหมครับหลังจากที่ผ่านไป1ปีหรือ2ปีอ่ะช่องเขากลับโดนแบนเพราะว่าเปิดสร้างรายได้ไม่ได้พอช่องเขาเปิดสร้างรายได้ปุ๊บเขาก็โดนแบนปั๊บเพราะอะไรนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าคลิปในครีเอเตอร์พวกนี้แหละมันมีการอัปโหลดซ้ำมาแล้วหลายครั้งครับเนี่ยมันไม่ได้มีคนเอายีเจ้คนเนี้ยไม่รู้แกเป็นเกย์หรือเปล่านะแกอันนี้คือพูดเล่นเอาฮาอย่ามาถือโทษกันเลยคือแบบแต่หน้าแกแบบหล่อเกินเหมือนเกย์เลยนี่หว่าเหมือนเพื่อนผมนี่คือหล่อมากตอนแรกคิดว่าผู้ชายแท้พอกูไปดูแล้วอ้าวว่าโอ้ยตัวเองไม่เกย์นี่หว่าเกย์เกย์แล้วไม่ใช่เกย์ธรรมดาเนี่ยเกย์นะผมเออนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมฮะมันอัปโหลดไปกี่ครั้งแล้วพี่คนเนี้ยคลิปทิปอ่ะคิดว่าโอ้หนูอ่ะค่ะพี่เอามาอัปโหลดเป็นคนเดียวคนแรกกับพี่โอ้แล้วอัปโหลดไปอ่ะได้ยอดวิวเยอะนะ 1,000 วิวเลยนะ 1,600 วิวนะแล้วก็อันนี้ด้วย 2,600 วิวแล้วก็ 5,400 วิวอันนี้คือเยอะสุดเลยนะคือผมบอกเลยนะครับผมพูดเลยนะผมบอกเลยว่าคือไอการที่เอามาอัปโหลดอย่างเงี้ยนะครับมันอัปโหลดมาไม่รู้กี่คนแล้วทิปนี่คือแบบไม่ได้เอามาเปิดซิงคนแรกนะทิปอ่ะไม่ได้เอามาอัปโหลดเป็นคนแรกนะถ้าทิปเอามาอัปโหลดเป็นคนแรกถือว่าเปิดซิงคนแรกใช่ไหมแต่ทิปเนี่ยเอามาอัปโหลดซ้ำกี่คนแล้วทิปอาจจะเป็นคนที่ล้านก็ได้คือผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันน่ะนะครับมึงเอามึงไอ้นี่ใช่ไหมมึงร้องเพลงพี่ปูคนละสิทธิ์เลยไหมเพลงอะไรไทยเธอคืนมาไหมล่ะผ่านไปสองปีที่เธอมาแล้วจากก็เขาว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขายตัวเอาไหมล่ะเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วมันผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันก็ยังก้ำกืนและอดทนจากแดนไกลไม่ใช่ดิจากเชียงรายมาขายตัวอยู่สุไลโกโลกไม่ใช่แล้วคนละท่อนแล้วผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันก็ยังก้ำกืนและอดทนฉันจะเก็บเงินไว้ไปไถ่เธอคืนมาเอาใหม่ดิฉันจะเก็บเงินไว้ไปไถ่ทิพย์คืนมาเอาง่ายคือผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันแล้วคลิปพวกเนี้ยเอามาอัพลงเนี่ยอันนี้คือพูดเล่นเอาหานะมันไม่เหมาะสมหรอกครับ
เอ้ยง่ายมาดูหัวข้อต่อไปข้อสุดท้ายดีกว่านะฮะ การโปรโมทเนื้อหาของคนอื่นนะนี่คือสำคัญเลยนะก็คือการโปรโมทช่องคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่สำหรับผมมองว่านะสำหรับผมนะผมมองว่าแค่โปรโมทช่องไม่น่าผิดนะไม่ควรจะผิดด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็อัดคลิปด้วยตัวเราเองแล้วก็ไม่ได้เอาเราไม่ได้ไปเอาคลิปโปรโมทอย่างไอ้คราวที่แล้วนี่คือแบบว่าผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันนี่คือไปเอาคลิปที่มันถูกอัพโหลดซ้ำเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านครั้งมาอัพซ้ำอย่างน้อยคือการโปรโมทคลิปอะถึงแม้ว่ามันจะไม่ควรทำใน YouTube ก็จริงนะแต่ว่าคุณรู้ไหมฮะว่าไอ้การโปรโมทคลิปเนี่ยการโปรโมทเนื้อหาของคนอื่นหรือการโปรโมทช่องคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยผมยอมรับเลยว่าสำหรับผมมองว่าไม่ผิดนะเพราะว่าเราก็อัดคลิปด้วยตัวเองดิเราก็อัดคลิปโปรโมทด้วยตัวเองดิจริงไหมฮะก็ยังดีกว่ากูไปผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันไปเอาคลิปที่แม่งผ่านมาเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยเราเป็นมือที่สามเราคงเป็นมือที่หมื่นมือที่แสนมือที่ล้านมั้งเราคงเป็นคนที่ล้านมั้งที่เอาคลิปเนี้ยมาอัปโหลดซ้ำแล้วเป็นล้านครั้งเป็นคนที่ล้านที่เอาคลิปนี้มาโหลดเป็นล้านครั้งเราเป็นคนที่ล้านแล้วมั้งฮะที่เอาคลิปนี้มาโหลดเป็นครั้งที่ล้านนั่นแหละเราคือคนที่ล้านก็เรียกว่าผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันนั่นแหละก็ประมาณนั้นนี่แหละฮะคือการโปรโมทเนื้อหาของบุคคลอื่นสำหรับผมมองว่าไม่ผิดแต่ YouTube มองว่าผิดมันก็เป็นสิ่งของ YouTube แต่สำหรับผมมองว่าเราอัดคลิปด้วยตัวเองสำหรับผมมองว่าไม่ผิดหรอกครับ YouTube แล้วก็วงเล็บด้วยนะฮะว่าการโปรโมทเนื้อหาของคนอื่นมันก็ผิดเหมือนกันนะฮะแม้จะได้รับอนุญาตแล้วก็ตามคือสรุปเลยว่าการโปรโมทเนื้อหาคนอื่นน่ะการโปรโมทเนื้อหาผู้อื่นแม้จะได้รับอนุญาตแล้วก็ตามมันก็ผิดอยู่ดีถึงแม้ว่าผมเนี่ยสมมุตินะหัวข้อนี้ผมไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ไม่เห็นด้วยเลยอะคลิปเนี่ยได้มีการมาโปรโมทคลิปให้พี่โปรโมทช่อง YTD ช่องของแฟนเราเองเน็ตไอดอลหนึ่งในใจของฉันนี่นะจะหวานไปไหนวะเนี่ยโอ้โหช่างหวานแหววเหลือเกินมดขึ้น YouTube แล้วนะฮะมดขึ้นเฟซแล้วนะฮะมดขึ้นโซเชียลมีเดียแล้วมดขึ้น Messenger แล้วนะฮะอันนี้ผมบอกเลยนะฮะมันหวานเกินมดขึ้นไงผมก็เลยบอกคุณผู้ชมไว้ตามตรงนะครับผมพูดเลยนะครับนะครับผมบอกเลยว่าการโปรโมทเนื้อหาอื่นสำหรับผมมองว่าไม่ผิดนะครับไม่ผิดเพราะว่าเราอัดคลิปเองนี่ถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตอ่ะมันก็ผิดแหละครับถึงแม้ว่าเป็นการโปรโมทเนี่ยช่องของบุคคลอื่นอ่ะเป็นการโปรโมทเนื้อหาของคนอื่นเนี่ยนะครับแม้จะได้รับอนุญาตจากผมแล้วเช่น YouTube เนี่ยเช่นคลิปทิปเนี่ยก่อนที่เขาจะโปรโมทช่อง YouTube ผมเนี่ยทิปเขามาขอผมแล้วซึ่งถ้าทิปเขามาขอผมแล้วผมอนุญาตให้เขาโปรโมทเขาก็สามารถโปรโมทได้แต่ถ้าสมมติว่าทิปเขามาขอผมแล้วผมไม่ได้รับอนุญาตผมไม่อนุญาตให้ทิปโปรโมทผมทิปก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโปรโมทผมใช่ไหมใช่แล้วครับถูกต้องครับเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นก็จริงคือไม่แน่นอนนะว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละใช่แล้วครับถูกต้องในส่วนนี้มันก็ถูกต้องเลยฮะอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดจริงๆนะครับว่ามันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นนั่นแหละครับประมาณนั้นทำนองนั้นอันนี้คือคลิปโปรโมทของทิปนะสำหรับผมนะครับนะครับ YouTube เนี่ยเขามองว่าต่อให้เป็นการโปรโมทอ่ะต่อให้ได้รับอนุญาตจากเราแล้วต่อให้รับอนุญาตจากผมแล้วทิปก็โปรโมทช่องผมได้ใช่ไหมครับแต่ทิปก็บอกว่าแต่ YouTube ก็บอกว่าการโปรโมทมันก็คือการมันก็ผิดอยู่ดีการโปรโมทก็ผิดอยู่ดีต่อให้ได้รับอนุญาตจาก YouTube ก็ตามไอ้การโปรโมทมันก็ผิดอยู่ดีต่อให้รับอนุญาตจากเจ้าของแล้วก็ตามต่อให้รับอนุญาตจากเจ้าของแล้วต่อให้รับอนุญาตจากผมแล้วต่อให้อนุญาตจาก YTD แล้วต่อให้ทิปจะได้รับอนุญาตจากพี่คิด YTDCYouTube.com แล้วก็ตามนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าทิปเนี่ยนะครับก็ผิดอยู่ดีครับผิดเพราะ YouTube บอกว่ามันผิดไงต่อให้เป็นการโปรโมทแต่ได้มีการได้รับอนุญาตจากทิปแล้วต่อให้เป็นการโปรโมททิปได้มีการได้รับอนุญาตจากพี่คิดแล้วต่อให้รับอนุญาตจากคนที่โปรโมทแล้วมันก็ผิดอยู่ดีนะ YouTube ก็มองว่าผิดอยู่ดีนะครับอันนี้มุมมองของ YouTube นะแต่สำหรับผมมองว่าเราอัดคลิปเองคงไม่ผิดหรอกนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ถึงขนาดนั้นสำหรับผมมองว่าไม่ถึงขนาดนั้นจบแล้วเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันผมไม่โอเคแล้วเรื่องนี้โอเคแต่ YouTube อ่ะไอ้ข้อสุดท้ายผมไม่เห็นด้วยแต่ไอ้ข้อ1ข้อ4อ่ะอันนี้ผมยอมรับเลยนะผมชื่นชมครับผมเห็นด้วยนะใช่ผมเห็นด้วยโอเคครับก็จบไปครับในส่วนนี้ปิดไปก่อนนะฮะต่อมามาดูในตัวเรื่องที่1ดีกว่านะตัวเรื่องที่1ก็คือการอุทธรณ์นั่นเองนะฮะโดยการส่งวิดีโอนะฮะซึ่งรายละเอียดคร่าวๆน่ะผมได้ดูแล้วล่ะว่าเป็นไงการอุทธรณ์ในการส่งวิดีโอเราสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะนี่ฮะแต่ผมคงไม่อ่านแล้วกันนะนี่ฮะอ่านก็ได้ไหนๆก็เป็นความรู้นี่
นะฮะโอ้โหมันร้อนอีกแล้วอ่ะพี่ทุกคนครับน้องๆครับมันร้อนอีกแล้วผมขอไปอาบน้ำอีกรอบได้ไหมได้ครับจัดไปครับเดี๋ยวผมจะมาอัดต่อนะเพราะแม่งร้อนเกินมันช่วงนี้มันหน้าร้อนมันร้อนอ่ะมันร้อนลุ่มอ่ะมันใจมันร่มร้อนอ่ะคือแบบใจมันเล่าร้อนอ่ะคือมันอยู่ไม่ได้ครับมันทำไม่ได้อ่ะผมพูดง่ายๆมันไม่ได้อ่ะคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คือผมจะต้องไปอาบน้ำก่อนละตอนนี้โอเคจะเป็นไงก็เดี๋ยวก็ไปดูแล้วกันนะโอเคโอเคครับผมกลับมาแล้วนะฮะไปอาบน้ำมามันร้อนเกินนะนี่พูดมา2ชั่วโมงร้อนขนาดนี้นะปกติครับพูด5ชั่วโมงอ่ะมันไม่ร้อนผมไม่อาบน้ำหรอกนะแต่วันนี้คือมันร้อนจัดเหลือเกินไม่รู้มันเป็นไรอ่ะมันร้อนมาแต่เมื่อวานละมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่านะตัวเรื่องที่1ก็คือการอุทธรณ์ในการส่งวิดีโอนะฮะการอุทธรณ์มันแตกต่างจากของผมนะของผมนี่คือพออุทธรณ์เพราะว่าจำได้ไหมที่ผมโดนอ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ไม่ได้ดีอะไรมากว่าจะไปสอนคนอื่นหรอกผมบอกเลยว่ากูจะสอนนะทำไมเพราะอะไรแม่พวกกูไม่ได้โดนแบบเนื้อหากลับมาใช้ใหม่ครับอะไรครับคุณอย่างโง่ครับฉลาดไหมว่าผมไม่ได้โดนเรื่องข้อหานี้เรื่องปิดสร้างรายได้อะหลายคนอาจจะบอกว่าแหมพี่ก็เพิ่งโดนปิดสร้างรายได้เพิ่งเปิดสร้างรายได้มาได้ไม่นานเนี่ยไม่ต้องมาสอนคนอื่นหรอกทำไมอะผมจะสอนนะครับถ้าใครข้องใจอะไรเนี่ยมาคุยกับผมได้นะแต่ผมพูดเลยนะว่าไม่มีใครมากล้ามาคุยกับคนอย่างผมหรอกนะเพราะมันกระจอกมันกากเกินเนี่ยไม่มีใครมาทัดเทียมกับคนอย่างผมได้หรอกผมกล้าพูดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะว่าเรื่องการอุทธรณ์ในการส่งวิดีโอเนี่ยนะครับเรื่องที่แบบว่าจะกลับมาสร้างรายได้ใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยในส่วนนี้นะในเรื่องเนี้ยนะครับผมจะขอบอกไปก่อนเลยผมจะขอพูดไว้ก่อนเลยว่านี่ครับทุกคนครับการที่แบบมันโดนอุทธรณ์อย่างเงี้ยมันแตกต่างจากของผมนะกรณีของผมเนี่ยคือแบบมันไม่ต้องมีการส่งวิดีโอเลยของผมเนี่ยคือส่งให้ YouTube ตรวจสอบเพราะกรณีที่ผมโดนน่ะผมไม่ได้โดนเรื่องแบบนี้ผมไม่ได้โดนเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่แต่ผมโดนเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอมันแบบมีคำหยาบคายแล้วก็โดนปิดสร้างเลยได้เพราะว่าเนื้อหาที่มีความรุนแรงแค่นั้นเนื้อหาที่แบบที่ผมโดนปิดไปอ่ะคลิปที่ผมโดนไปคือมันเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรงมากมันเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรงฮะใช่ครับมันเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรงนะถามว่ารุนแรงไหมพี่รุนแรงมากเลยครับรุนแรงมันไม่ใช่รุนแรงธรรมดานะมันรุนแรงมากอ่ะรุนแรงจริงๆอ่ะผมกล้าพูดเลยดีกว่านะครับแล้วตัวเรื่องที่หนึ่งอ่ะผมก็เลยอุทธรณ์ไปเลยอุทธรณ์ก็คือส่งโต้แย้งไปส่งอุทธรณ์ไปสุดท้ายอ่ะผมไม่มีการแบบมันไม่ใช่อุทธรณ์แบบยื่นแบบในการส่งวิดีโอแบบนี้นะมันจะคนละเคสกันเลยครับมันจะเป็นการส่งยื่นอุทธรณ์ให้ YouTube ตรวจสอบว่าช่องเราเนี่ยส่งให้ YouTube ตรวจสอบว่าช่องเราเนี่ยแม่งผิดกฎจริงหรือเปล่าวะช่องส่งให้ YouTube ตรวจสอบว่าช่องของเราเนี่ยมันผิดหลักเกณฑ์ชุมชนจริงมั้ยเนื้อหามีความรุนแรงจริงมั้ยผมก็ส่งไปปรากฏว่าส่งไปไม่ผ่านพอตัวเลือกที่1ไม่ผ่านปุ๊บผมก็เลยต้องมารอตัวเลือกที่2โดยไอ้ตัวเลือกที่2เนี่ย YouTube แม่งลากยาวถึง3เดือนเลยนะ YouTube แม่งแบบคือแบบ YouTube เค้าแบบให้โอกาสอีกครั้งนึงก็จริงครับในตัวเลือกที่2แต่แบบใช้เวลายาวนานมากถึง3เดือนเลยโดย YouTube เนี่ยจะให้เราสมัครได้อีกครั้งนึงหลังจากผ่านไป3เดือนแล้วอันนี้ผมก็เคยโดนอยู่นะผมไม่ผ่านตัวเลือกแรกผมก็เลยต้องมาใช้ตัวเลือกที่2ในช่องของผมแต่อันนี้คือช่องของน้องทิพย์ช่องของคุณทิพย์นะซึ่งมันจะแตกต่างจากผมอยู่แล้วโดยตัวเลือกที่1เนี่ยคือมันจะเป็นการอุทธรณ์โดยการส่งวิดีโอไปให้ YouTube เขาดูนะโดยรายละเอียดคร่าวๆในการอุทธรณ์ในการส่งวิดีโอเนี่ยมันเป็นไงนะทุกคนมาอ่านดีกว่าโดยเขาบอกว่าโดยมันบอกมันพูดว่าโดยมันเขียนมันพิมพ์ว่าหากคิดว่าเราตัดสินผิดพลาดโปรดส่งวิดีโอเพื่อแจ้งเหตุผลให้เราทราบเราจะตรวจสอบการอุทธรณ์และติดต่อกับหาคุณพร้อมผลตัดสินใน14วันคุณเลือกตัวเลือกนี้ได้เฉพาะในกรณีที่ไม่ได้ลบวิดีโอตั้งแต่ช่องของคุณถูกระงับการสร้างรายได้นะครับเราก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคือเราก็สามารถกดยื่นอุทธรณ์ไปได้คือผมก็จะบอกว่าสรุปเลยว่าYouTube เนี่ยบอกว่าถ้าคุณคิดว่าการตัดสินของเราผิดพลาดเนี่ยนะครับคุณสามารถส่งวิดีโอเพื่อแจ้งเหตุผลให้เราทราบได้นะนะครับโดยจะตรวจสอบการอุทธรณ์และติดต่อกับหาคุณพร้อมกับผลการตัดสินภายใน14วันคุณเลือกตัวเลือกนี้ได้เฉพาะในกรณีที่คุณยังไม่ได้ลบวิดีโอออกจากช่องของคุณนะหลังจากที่คุณโดนระงับการสร้างรายได้มาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะข้อมูลเพิ่มเติมก็เป็นอย่างนี้นะนี่ครับไปอ่านเลยดีฟ้านะอุทธรณ์การระงับไม่ให้อยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube
หรือการปฏิเสธการสมัครการเข้าร่วมโปรแกรมหากเชื่อว่าช่องถูกระงับไม่ให้อยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube หรือวงเล็บ YPP อย่างถูกต้องหรือการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม YPP ถูกปฏิเสธอย่างไม่ถูกต้องคุณเลือกที่จะอุทธรณ์ได้ซึ่งอุทธรณ์ได้โดยการสร้างและส่งวิดีโออุทธรณ์นะเนี่ยมันกดเข้าไปดูได้นะนี่ครับว่าอุทธรณ์เป็นไงแต่ผมก็ไม่กดแล้วกันหรือติดต่อไปที่ทีมงานสนับสนุนครีเอเตอร์นะครับภายใน YouTube Studio นะครับประมาณนั้นอันนี้คือติดต่อทีมงานเลยผมเคยติดต่อไปคุยกับทีมงานแล้วก็ติดต่อด้านนี้คือไม่ติดต่อไปคุยแบบเป็นโทรแบบโทรศัพท์เหมือนพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ใช่นะจะเป็นแบบพิมพ์แชทเอาในนะแชทในสนับสนุนครีเอเตอร์นะและเขาก็ได้บอกอีกว่าหลังจากคุณยื่นอุทธรณ์แล้วทีมงานเราจะตรวจสอบพร้อมตอบกับผลของการตัดสินภายใน14วันหากคุณอุทธรณ์สำเร็จเราจะอนุมัติให้ช่องคุณเข้าร่วม YPP อีกครั้งวงเล็บรวมถึงอนุมัติให้ช่องคุณเข้าร่วม YPP ในกรณีที่ยังไม่ได้เข้าร่วมหรือเปิดสร้างรายได้ภายใน30วันหากการอุทธรณ์ถูกปฏิเสธคุณจะสามารถสมัครเข้าร่วม YPP ได้อีกครั้งนะฮะในอีก90วันหรือ3เดือนหลังจากวันที่ถูกระงับหรือปฏิเสธไม่ให้สมัครโอเคไหมครับโอเคครับก็เข้าใจแล้วผมเก็ตแล้วนะฮะเมื่อตรวจสอบการอุทธรณ์ช่องของคุณจะได้รับการประเมินในสถานะปัจจุบันซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรลบวิดีโอก่อนยื่นอุทธรณ์คือสรุปเลยว่าประมาณนี้นะคือผมจะบอกเลยว่าตอนที่คุณทิพย์น้องทิพย์แฟนผมเนี่ยเมียผมภรรยาผมเนี่ยก่อนที่เขาโดนแบนนะแบบโดนปิดสร้างรายได้เนี่ยเขาก็เสียใจหนักมากแล้วร้องไห้หนักมากเลยสิ่งที่ผมจะช่วยเขาได้เนี่ยผมก็เลยตอบกลับเขาไปเลยว่าผมก็โดนเหมือนกันนะครับแต่ผมโดนเยอะกว่าคุณผมโดนหนักกว่าคุณอีกกรณีของคุณทิพย์อะโดนแค่วันเดียวนะโดนแค่วันที่9เมษาแค่วันเดียวเขากลับเครียดแล้วก็ร้องไห้ฟูมไฟอะไรตามสไตล์ผู้หญิงนะก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นผมนะผมบอกเลยว่าตอนที่ผมโดนปิดสร้างรายได้ผมก็ไม่ได้เครียดขนาดนี้นะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องโดนอยู่แล้วในอนาคตผมทำใจเผื่อไว้แล้วผมก็ไม่ซีเรียสอะไรนะเรื่องปิดสร้างรายได้ครับเพราะว่าถ้ามึงปิดสร้างรายได้มากูไม่ต้องทำ YouTube ก็ได้ผมไปอยู่ต่างจังหวัดก็ได้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับประมาณนั้นถ้าปิดสร้างรายได้ไม่ให้ผมทำผมก็ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าผมรอจนฝ่ามันสร้างรายได้ผมรอจนฝ่าประกาศเตือนมันจะหมดถ้าผมกลับมาสร้างรายได้ได้เนี่ยผมก็จะกลับมาสร้างรายได้เหมือนเดิมโอเคไหมครับก็เข้าใจไหมก็รอไปอีกนั่นแหละผมถึงได้พูดไงครับว่าผมถึงได้บอกไงว่าอยากให้ทิปอ่ะเข้มแข็งนะครับอยากให้ทิปอ่ะอดทนนะครับอย่าไปเครียดอย่าไปร้องไห้ฟูมไฟกับไอ้เรื่องพวกนี้เลยต่อให้คุณร้องไห้ไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ผมพูดในตามหลักเหตุผลนะครับใช่ผมเข้าใจว่าคุณร้องไห้เพราะว่าเสียใจผมเข้าใจว่าคุณเศร้านะด้วยความเสียใจไม่มีจิตใจไม่มีกระติดใจทำอะไรแล้วนะฮะไม่มีกำลังใจที่จะทำ YouTube ต่อไปแล้วผมเข้าใจว่าคุณเศร้าคุณร้องไห้คุณเสียใจนะแต่สิ่งนึงเลยว่าผมอยากให้คุณน่ะสู้ต่อไปผมสู้ๆนะผมให้กำลังใจคุณนะครับคือพี่อยากให้กำลังใจน้องนะพี่อยากให้น้องเข้มแข็งต่อไปครับเพราะว่าสิ่งที่พี่เจอมาเนี่ยมันหนักกว่านี้เยอะพี่เกือบโดนปิดช่องด้วยซ้ำนะถ้าพี่ไม่ปรับวิดีโอไว้เป็น private ซะก่อนป่าเนี่ยช่องพี่คงบินไปคุยกับลากมะม่วงไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคงจะบินตามช่องคุณบูมรอยยิ้มทุกสถานการณ์ไปแล้วบูมรอยยิ้มที่สดใสไม่ใช่เหรอคนเดียวกันนั่นแหละจะเรียกไงก็ได้เรียกเถอะนั่นแหละผมถึงได้บอกไงครับว่าเราอะนะคือแบบโดนอย่างเงี้ยมาเราก็ต้องเผชิญหน้ากับมันนะแล้วก็ต้องพยายามแก้ปัญหามันยังไงต่อไปนะคุณไม่ควรไปซีเรียสหรือไปเครียดกับเรื่องนี้หรอกนะครับผมก็ตอนแรกผมก็เครียดนะแต่ผมก็ดับความเครียดด้วยการไปอยู่ต่างจังหวัดมันซะเลยนะแค่นั้นแหละเนี่ยแหละคือวิธีการแก้ปัญหาของผมแล้วผมก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปด้วยการรอให้ YouTube มันปลดแบนนะครับถ้าปลดแบนได้ผมก็ช่องผมก็เลยกลับมาได้นะแล้วปัจจุบันช่องผมก็กลับมาสร้างรายได้ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะความอดทนและความพยายามของผมตลอดระยะเวลา10เดือนหรือเกือบ1ปีที่ผ่านมาที่ช่องผมโดนระงับโดนปิดสร้างรายได้ไปเนี่ยสุดท้ายผมก็กลับมาเป็นตัวผมเองได้เห็นมั้ยนี่แหละคือความเข้มแข็งในจิตใจผมนะคงไม่มีใครในโลกใบนี้จะเข้มแข็งเท่าผมแล้วผมกล้าพูดเลยนะผมพูดเลยนะแฟนคลับผมทั้งหมดอ่ะที่รู้จักผมอ่ะคงไม่มีใครเข้มแข็งเท่าผมหรอกผมเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากผมพูดเลยนะผมไม่อ่อนไหวกับไอ้เรื่องพวกนี้หรอกนะผมไม่ย่อท้อกับเรื่องพวกนี้หรอกผมไม่ท้อแท้กับไอ้เรื่องปัญญาอ่อนเรื่องไร้สาระพวกนี้หรอกครับผมก็ต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องทำใจครับใช่ครับกับสิ่งที่มันตามมานอกจากจะทำใจแล้วเราต้องก้าวผ่านแล้วผ่านโพ้นมันไปให้ได้นั่นแหละแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับประมาณนั้นแหละนะครับ
ในส่วนนี้คือจบแล้วใช่ไหมฮะเมื่อเราตรวจสอบการอุทธรณ์ช่องของคุณจะได้รับการประเมินในสถานะปัจจุบันซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ควรลบวิดีโอแต่จะว่าไปแล้วทิปก็บอกว่าเขาลบคลิปไปแล้วนะนั่นแหละประมาณนั้นแหละถ้ายื่นอุทธรณ์แล้วเอาจริงอ่ะถ้าคิดว่าคุณถูกคุณไม่ควรลบวิดีโอนะแต่คุณลบไปแล้วก็ตามสภาพนะครับแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยผมจะต้องคุยกับทิปนะแล้วก็แบบเปิดไมค์คุยกับทิปเลยแบบแล้วก็อธิบายคร่าวๆให้ฟังเลยว่าแบบปลอดความเป็นมาเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงนะคุยให้ฟังแบบยาวๆเลยนะถ้ามีโอกาสแล้วก็จะคุยนะฮะในตอนเนี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างนะยังอัดคลิปเดียวอยู่ก็ตามนั้นนะที่สำคัญนะในเครื่องหมายออสเตรเลียนะสีเหลืองนะเขาบอกว่าสำคัญคุณต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน24วันหลังจากถูกระงับวันนี้จะปรากฏบน YouTube Studio ในภาพรวมการสร้างรายได้ของช่องปุ่มด้านบนเรื่องอุทธรณ์ด้วยอันนี้คือการเรื่องอุทธรณ์ด้วยวิดีโอนะผมเข้าใจนะว่ารายละเอียดเป็นไงการยื่นอุทธรณ์ด้วยวิดีโอถามว่ารายละเอียดเป็นไงนะก็เนี่ยอันเนี้ยที่เรากดตรงเนี้ยนะโอเคครับมาถึงหัวข้อนี้แล้วถ้าเรายื่นอุทธรณ์ต้องกดตรงนี้นะเขาต้องบอกว่าเราสามารถกดสีฟ้ายื่นอุทธรณ์ได้นะเขาบอกว่าต้องส่งภายในวันที่30เมษายนคริสต์ศักราช2024นั่นแหละเพราะอย่างนั้นคือถ้าเราส่งช้าเกิน30เมษายนเนี่ยการยื่นอุทธรณ์มันจะเป็นโมฆะนะนั้นเรากดยื่นอุทธรณ์ลองกดเริ่มอุทธรณ์ไปเห็นไหมฮะนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะตามสภาพมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะสภาพโอเคครับก็เป็นอย่างที่คุณเห็นแล้วประมาณนี้นะคือมันหลักการเดียวกันนี่หว่าชัดเลยอ่ะผมถึงได้บอกไงครับไม่แม่งแบบมันชัดเจนเลยอ่ะมันใช่อ่ะมันถูกต้องครับคือมันแบบโอเคเลยอ่ะมันชัดเจนมากเห็นไหมผมเข้าใจเลยอ่ะผมเข้าใจเลยว่ามันเป็นไงนะนะครับคือถ้าใครโดนไปเนี่ยคือผมพูดเลยนะผมบอกเลยว่าโคตรซวยอ่ะซวยจริงๆแต่ยังไงแม่งก็ต้องมีคนโดนแล้วเพราะไอ้พวกนี้แม่งแบบคือแบบก๊อปคลิปกันมาเยอะก๊อปกันมาละนาวเนี่ยถ้ามันเป็นเนื้อหาด้วยตัวคุณเองอ่ะคุณไม่มีทางโดนไอ้ข้อหาเนี่ยช่องผมไม่เคยโดนนะข้อหาแบบนี้ช่องผมเคยโดนแต่คลิปประจานด่าเราด้วยคำหยาบคายด่าแบบนั่นแหละแบบหยาบสะทุนน่ะสะทุนส้นตีนแล้วว่าไปแบบหยาบคายอ่ะกล้าพูดเลยนะแล้วผมก็จะบอกให้ฟังว่านี่ฮะขยายหน่อยแล้วกันนี่ครับเรื่องอุทธรณ์นี่ครับดูฮะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยขอกดไปตรงนี้หน่อยเหมือนกันเลยนะเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะซึ่งนั่นก็คือการยื่นอุทธรณ์ด้วยวิดีโอถามว่าจะต้องเป็นวิดีโอแบบไหนฟังที่ YouTube บอกนะครับการยื่นอุทธรณ์ด้วยวิดีโอนะหากมีสิทธิ์อุทธรณ์ด้วยวิดีโอนะฮะให้ทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เมื่อสร้างวิดีโอนะคุณจะต้องสร้างวิดีโอแบบไหนคุณจะต้องอัปโหลดวิดีโอแบบไหนผมจะบอกให้ฟังนะวิดีโออุทธรณ์จะต้องมีรูปแบบดังนี้นะหัวข้อแรกเป็นวิดีโอเท่านั้นคุณไม่ควรใส่ข้อมูลการอุทธรณ์ในคำอธิบายในวิดีโอหัวข้อที่2ก็คือวิดีโอต้องมีความยาวน้อยกว่า5นาทีคือ5นาทีเป๊ะๆไม่ได้ต้อง 4.99 4.59 นาทีอันนี้ได้นะแต่ถ้า5นาทีเป๊ะๆไม่ได้เพราะทีก็เคยลองแล้วมันก็ไม่ได้ว่ะเกิน5นาทีไม่ได้แน่นอนครับก็คือแบบถูกปัดตกไปกับหัวข้อที่3เนี่ยหัวข้อที่3ดูครับซึ่งมันก็คือไม่เป็นสาธารณะวิดีโอจะต้องอัปโหลดแบบไม่เป็นสาธารณะไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะนะต้องอัปโหลดแบบเป็นส่วนตัวก็ไม่ได้ด้วยนะต้องอัปโหลดแบบไม่เป็นสาธารณะเพราะ YouTube จะได้เข้าไปตรวจสอบวิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะเหล่านั้นไงถูกต้องมั้ยล่ะครับถ้าอย่างนั้นก็มีจุดอ่อนอยู่สิครับว่าถ้าสมมติว่าวิดีโอทุกวิดีโอที่เราโดนเนี่ยที่เราไปก๊อปปี้มาจาก TikTok แบบหน้าด้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะสมมตินะเอาจริงนะเอาจริงเลยผมพูดตรงๆเลยอะสมมุติว่าเราไม่อยากให้ทีมงาน YouTube แม่งเห็นวิดีโอเหล่านั้นอะเราก็สามารถปรับวิดีโอเหล่านั้นให้เป็นส่วนตัวได้นะไม่ต้องลบทิ้งก็ได้ถูกมั้ยใช่ฮะถ้าลบทิ้งไปก็ก็เสียดายผลงานด้วยถ้าเราปรับวิดีโอเหล่านั้นเป็นส่วนตัวไปได้เนี่ยอันเนี้ยสำหรับผมนะ YouTube ก็ตรวจไม่เจออยู่ดีอะ
พราะถ้าปรับไม่เป็นส่วนตัว YouTube ก็หาไม่เจอถ้าปรับไม่เป็นสาธารณะทุกคนก็มองเห็นหมดถ้าปรับไม่เป็นสาธารณะทุกคนมองเห็นหมดถ้าปรับไว้ไม่เป็นสาธารณะเนี่ยสำหรับผู้ที่มีลิงก์เนี่ยสำหรับทีมงานที่มีลิงก์ก็สามารถกดเข้าไปดูได้ถูกไหมก็ใช่ครับก็นั่นแหละทำนองนั้นไงเนี่ยคือจุดอ่อนของ YouTube ผมก็เลยรู้ไต่ YouTube ไงผมก็เลยรอดตายมาได้เพราะว่าผมปรับคลิปไปเป็นส่วนตัว YouTube ไม่กล้าตรวจไม่เจอเพราะคิดได้เป็นส่วนตัวไงแม่งก็ตรวจไม่เจอยังไงก็ให้ตายก็ตรวจไม่ได้พูดงี้ว่ะนะครับแล้วก็มาหัวข้อนี้ดีกว่านะหัวข้อที่4ก็คือวิดีโอลงใหม่ในช่องที่คุณอุทธรณ์นะโดยส่งจากบัญชีของคุณคือเขาบอกว่าวิดีโอจะต้องเป็นวิดีโอที่อัพลงมาใหม่ด้วยนะนะครับประมาณนั้นแล้วก็5ก็คือวิดีโอมีเสียงบรรยายที่เป็นภาษาที่รองรับได้เช่นสมมุติเราใช้ภาษาไทยแล้วก็ต้องเป็นเสียงภาษาไทยนะหรือมีคำบรรยายภาษาอังกฤษที่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นเกาหลีจีนญี่ปุ่นตุรกีไทยเบกอมีเบกอด้วยเนี่ยโปรตุเกสฝรั่งเศสรัสเซียสงครามปูตินและเวียดนามสเปนอังกฤษอาหรับอินโดนีเซียฮินดีโอเควิดีโออุทธรณ์ต้องมีลักษณะดังนี้คือ1ไม่เป็นสาธารณะ2จะต้องเป็นวิดีโอที่อัปโหลดใหม่คือสรุปเลยว่าวิดีโอที่ต้องยื่นอุทธรณ์น่ะต้องมีสถานะอย่างนี้นะคือสรุปเลยว่าวิดีโอที่ต้องยื่นอุทธรณ์น่ะจะต้องมีลักษณะดังนี้ก็คือ1วิดีโอจะต้องไม่เป็นสาธารณะ2ก็คือเป็นวิดีโอที่อัปโหลดใหม่อ่ะเป็นวิดีโอใหม่ที่เพิ่งอัปโหลดนะครับจะต้องเป็นวิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะด้วยนะและข้อมูลที่ต้องระบุในวิดีโอที่เราต้องอัปโหลดเนี่ยเป็นวิดีโอใหม่แล้วเป็นวิดีโอที่ไม่ได้เป็นสาธารณะเนี่ยจะเป็นไงบ้างต้องมาดูนะซึ่งนั่นก็คือหัวข้อแรกนะเราต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาของคุณและดูภาพเบื้องหลังขั้นตอนการถ่ายทำวิดีโอของคุณจึงควรที่จะมีลักษณะดังนี้คือ YouTube ก็บอกว่าเราต้องการจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างคลิปของคุณการตัดต่อคลิปของคุณการทำคลิปของคุณทำยังไงนะเราจะดูเบื้องหลังขั้นตอนการถ่ายทำคลิปคุณถ่ายทำยังไงสมมติว่าผมถ่ายทำคลิปนะครับผมใช้โปรแกรมในการตัดต่อคือโปรแกรม Camtasia Studio ในการตัดต่อผมก็อธิบายวิธีการตัดต่อคลิปว่าทำยังไงเข้าใจไหมฮะผมอธิบายแบบนี้คุณเข้าใจไหมฮะนี่ดูว่าเห็นไหมฮะก็จะตัดอธิบายอย่างนี้เนี่ยตัดต่อยังไงวิธีการทำคลิปทำยังไงอย่างนี้โอเคนะอันนี้ขั้นตอนที่ผ่านไปนะคือทำคลิปอธิบายให้ YouTube เขารู้ไงว่าเราตัดต่อยังไงใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อก็ว่าไปนั่นนะมาหัวข้อที่1นะครับแสดง URL นะของช่องภายใน30วินาทีแรกของวิดีโอนะแสดง URL ก็กดโปรแกรมนี้มาใหม่รอบนึงนะแสดง URL ก็คือเอา URL ของช่องเราอ่ะที่ต้องการจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยใส่ลงไปนะเห็นมั้ยนี่ตัดต่อส่งอุทธรณ์ YouTube นะคืออันนี้คือมันเป็น URL ช่องของคุณทิพย์นะช่องของน้องทิพย์แหละคือผมจะพยายามตัดต่อวิดีโอเนี่ยเราก็ส่งยื่นอุทธรณ์กับทาง YouTube นะให้ YouTube เขาทราบเขารู้ไงว่ามันเป็นยังไงไอ้นี่ปิดไปก่อนไม่เกี่ยวอะไรนะครับไม่ได้เกี่ยวเชี่ยอะไรเลยโอเคเนี่ยโอเคนะครับผม YouTube เฮ้ยพี่พูดอย่างหยาบคายแล้ว YouTube ก็มาแบนคลิปพี่หรอกผมบอกเลยว่าคลิปผมนานขนาดนี้ YouTube คงไม่มีปัญญาตรวจสอบคลิปผมหมดหรอกคลิปผมเยอะนอกจากที่คลิปผมจะมี 5,600 กว่าคลิปแล้วนะคลิปผมเนี่ยที่ผมทําออกไปนะคลิปผมเนี่ยคือยังอัดคลิปนานเนี่ยอัดคลิปไม่ได้อัดคลิปแค่1นาทีหรือ10นาทีหรืออะไรคลิปผมเนี่ยอัดคลิปเป็นชั่วโมงนะแล้วไม่ได้อัดคลิปแค่ชั่วโมงเดียวผมอัดคลิปเป็น2ชั่วโมงนะจะ3ชั่วโมงเนี่ยยังไง YouTube ไม่มีทางผมพูดเลย YouTube อ่ะไม่มีทางที่จะตรวจสอบคลิปของผมได้ละเอียดถี่ถ้วนหรอกฮะยังไง YouTube ก็ต้องเก่งมาก YouTube ก็ต้องเก่งมากแล้วเจ๋งมากจะตรวจสอบละเอียดขนาดนี้ใช่แล้วครับถูกต้องผมถึงได้บอกไงว่า YouTube อ่ะถ้าจะเอาเวลามาตรวจสอบคลิปผมอ่ะนานอ่ะจะเจอคำหยาบคายอ่ะถ้าอย่างนั้น YouTube เอาเวลาไปตรวจสอบคลิป channel อื่นดีกว่ามั้ยฮะนั่นแหละเอานานนั้นก็คือใส่เนี่ยคำอธิบายวิดีโอนะในช่วง30วินาทีแรกนะนะครับนี่ฮะนี่30วินาทีแรกใส่ไปก่อนนะครับใส่ไปก่อนแล้ว30วินาทีแรกนี่ไงใส่เป็น URL ไปเลยนี่ๆ นี่นะฮะนี่นะครับประมาณนั้นอันนี้คือยกตัวอย่างนะผมกำลังจะตัดต่อแล้วทำอยู่นะก็คือทำแบบนี้ขั้นตอนนี้นะแล้วก็ต้องอัดคลิปต่ำฝา5นาทีด้วยนะ5นาทีเป๊ะๆก็ไม่ได้นะแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่เพิ่งอัปโหลดใหม่นะจะเป็นคลิปเก่าอะไรก็ไม่ได้นะฮะต้องอัปโหลดใหม่ส่งโต้แย้งใหม่อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ต้องตัดต่อตามนี้ตามที่ YouTube เขาได้กำหนดไว้นะถ้าสมมติว่าเราอะไปทำไม่ทำตามเงื่อนไข YouTube ก็คือตัดต่อคลิปทำเป็นคลิปแบบวิงวอนกราบขอโทษ YouTube กราบไหว้ YouTube แบบเราไม่ทำตามขั้นตอนคือแบบไม่ใส่ลิงก์วิดีโอเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็คือยื่นอุทธรณ์ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายก็ต้องรออีก3เดือนน่ะรอเนี่ยวันที่8เนี่ย
โอ้โหนานเลยเนี่ยรอวันที่8กรกฎาคมปี2024โอ้โหนี่นานมากเลยโอ้ใครจะไปรอไหวนะฮะรออีกต้อง3เดือนของผมเลยนะใช่แล้วอันนี้ก็ไม่เวิร์คนะฮะ2ก็คืออ้างอิงนโยบายโปรแกรมนะฮะว่าเราได้มีการใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อวิดีโอแล้วก็สร้างเนื้อหาวิดีโอที่เอาไปอัพลง YouTube สมมุติว่าผมก็อ้างอิงได้ว่าผมก็แถไม่ใช่แถดิผมก็อ้างได้ว่านี่ไงผมใช้โปรแกรม Camtasia Studio ครับเนี่ยในการตัดต่อวิดีโอนะเนี่ยเห็นไหมฮะนี่เป็นยังไงล่ะสุดยอดไปล่ะ YouTube อึ้งเลยใช่ไหมล่ะนี่แบบนี้ฮะอันนี้ก็กวนตีนไปละเออนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้คือแบบกวนๆ YouTube มันหน่อยนะประมาณนั้นตามสไตล์ผมนะนะครับอ้างอิงนโยบายโปรแกรมนะก็คือโปรแกรมก็คือโปรแกรมอะไรอันนี้คือโปรแกรมอะไรวะก็คือโปรแกรมนะครับปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรมของเรานะนะครับประมาณนั้นนะนโยบายของโปรแกรมของทาง YouTube อ่ะนะโอเคไม่น่าจะเกี่ยวกับโปรแกรมเราแล้วล่ะก็คือ Google AdSense for YouTube นั่นแหละช่วยเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube แล้วเราได้รับเงินเดือนผ่านการสร้างรายได้จากวิดีโอของคุณโดยปฏิบัติการนโยบายโปรแกรมนะและการให้บริการของ YouTube นโยบายของเราจะครอบคลุมรวมถึงหลักเกณฑ์คุณภาพจากนโยบายผู้ดูแลเว็บ Search Console เราได้ไฮไลท์นโยบายบางส่วนเกี่ยวข้องกับ Creator YouTube มากที่สุดไว้ด้านล่างนี้ประมาณนั้นเราต้องอ่านนโยบายแล้วเนี่ยต้องกดไปที่โปรแกรมนโยบายเนี่ยนโยบายโปรแกรมเป็นไงนะครับนโยบาย Google AdSense นั่นแหละอันนี้นะประมาณนั้นแหละแต่มันจะเชิงลึกเกินไปนะนี้ผมว่ากลับมาดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกทะเลเกินไปนะก็คือให้เราอนุบายให้เราอ้างอิงนโยบายโปรแกรม Google AdSense แหละนะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ของทาง YouTube แหละอย่าลืมพูดถึงข้อมูลในส่วนที่เฉพาะเจาะจงของนโยบายและแสดงตัวอย่างการปฏิบัติที่ทำให้ช่องของเราเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ชุมชนของเราคือ YouTube จะบอกว่าอธิบายคือแบบอ้างอิงนโยบายโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube เนี่ยอย่าลืมพูดถึงข้อมูลส่วนที่เฉพาะเจาะจงของนโยบายที่แสดงตัวอย่างและการปฏิบัติที่ทำให้ช่องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเราก็ซึ่งก็คงจะอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม YouTube เนี่ยแหละเข้าใจมั้ยฮะอธิบายโปรแกรมการสร้างเนื้อหา YouTube เนี่ยอันนี้ไม่เอาเนื้อหาเมื่อกี้นะเนี่ยกดเข้าไปนะแล้วมันก็เด้งไปข้างล่างสุดเลยเนี่ยฮะนโยบายโปรแกรมนะฮะนโยบายโปรแกรมของเรานะเนี่ยฮะนี่ฮะเราต้องอ่านอันนี้นะฮะเราต้องทำคลิปแล้วอ่านอันนี้ให้ YouTube ฟังนะฮะเราต้องทำคลิปแล้วอ่านอันเนี้ยให้ YouTube ฟังนะเข้าใจไหมฮะ YouTube เขาจะได้เข้าใจไงว่าแบบเราเข้าใจแล้วจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำคลิปนะส่งไปโอเคไหมต้องอ่านให้ละเอียดหมดเลยนะคือเราต้องมีความละเอียดจริงๆไม่ต้องอ่านละเอียดขนาดนี้หรอกผมไปดูคลิปบาง channel เนี่ยที่เขาแบบโดนแบบนี้เหมือนกันเขาก็ส่งโต้แย้งเหมือนกันเขาก็ผ่านแต่เขาก็ไม่ได้อ่านละเอียดนะตั้งแต่เขาแต่ถ้าเป็นผมผมก็ต้องอ่านให้ละเอียดรอบคอบเลย YouTube จะได้แบบเห็นถึงความตั้งใจของเรา YouTube จะได้เห็นความละเอียดรอบคอบของเรานะอาจจะอนุมัติให้เราสร้างรายได้ได้หลังจากที่ยื่นอุทธรณ์ภายใน1วันก็ได้หลังจากที่ยื่นอุทธรณ์ไป1วันเราอาจจะผ่านภายใน1วันเลยก็ได้นะหลังจากที่เรายื่นไปเนี่ย1วันอาจจะผ่านเลยก็ได้นะครับใครจะรู้กับข้อที่3นะให้ความสำคัญกับช่องโดยรวมไม่ใช่แค่วิดีโอบางรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเรานะเราให้ความสำคัญนะครับกับช่องโดยรวมอยู่แล้วแล้วก็ทำคลิปพูดแบบยังสวยดูเลยว่าเราให้ความสำคัญกับช่อง YouTube ของเราแล้วครับหรือถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะพูดว่าดิฉันให้ความสำคัญกับช่อง YouTube แล้วค่ะวิดีโออ่ะคือแบบว่าวิดีโอทุกรายการเนี่ยดิฉันทำด้วยตัวเองค่ะวิดีโอทุกรายการเนี่ยดิฉันตั้งใจทำด้วยตัวเองดิฉันทำด้วยอะไรฮะดิฉันทำด้วยตัวเองดิฉันเราต้องพูดแบบถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราไปก๊อปปี้เข้ามานะเราก็ต้องแก้ตัวเราก็ต้องแถนะฮะแล้วก็ต้องตอแหลไปนะเอาตรงๆเลยนะเราก็ต้องไหลไปเรื่อยนะว่าเราไม่ได้ก๊อปเข้ามาค่ะเราไม่ได้ก๊อปเข้ามานะครับผมทำด้วยตัวเองครับหนูทำด้วยตัวเองค่ะอะไรเงี้ยก็คือแบบเราก็แบบให้ความสำคัญกับช่องโดยรวมว่าช่องของเราเนี่ยช่องของเรามีความสำคัญมากแค่ไหนช่องของเราอ่ะมีความสำคัญมากสักเพียงใดเราต้องพูดให้เสร็จนะครับประมาณนั้นคือแบบพูดแบบเจาะลึกละเอียดไปเลยอ่ะนะครับแต่ไม่ต้องละเอียดเกิน5นาทีแบบอันนั้นคือแบบเกินไปนะโอเคแล้วก็มาหัวข้อที่4นะครับซึ่งน่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายละนะครับนะครับซึ่งมันก็คือหัวข้อแสดงตัวอย่างที่ดูได้
วงเล็บเป็นภาพหรือเป็นวิดีโอซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างเนื้อหาสร้างให้ดูว่าคุณตัดต่อหรือถ่ายทำเนื้อหาอย่างไรและพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่คุณแสดงในวิดีโออุทธรณ์กับเนื้อหาอื่นๆในช่องของคุณโดยอาจจะทำดังนี้ในหัวข้อ 4.1 เขาบอกว่าปรากฏตัวในวิดีโอและบอกเล่ารายละเอียดด้วยเสียงบรรยายก็คืออาจจะถ่ายหน้าเราไปในวิดีโอแล้วก็บอกเล่าเกี่ยวกับรายละเอียดด้วยเสียงบรรยายของเราแล้วพูดไปเลยแล้วภาคไปเลยเนี่ยสวัสดีครับผมคิด YTD นะครับวันนี้ผมจะมายื่นอุทธรการสร้างรายได้ของ YouTube ที่โดนระงับไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องการนำเนื้อหากลับมาใช้ใหม่หรือการนำเนื้อหาที่มันใช้ซ้ำเนี่ยกลับมาอัปโหลดใหม่อะไรอย่างงี้นะครับก็อธิบายไปกับหัวข้อที่ 4.2 เขาบอกว่าแสดงวิธีการถ่ายทำเนื้อหานั่นแหละก็คือเราถ่ายทำเนื้อหาอย่างไรก็คือแบบเราตัดต่อคลิปอย่างไรเช่นนี่ครับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอครับนะครับคุณใช้โปรแกรมอะไรครับคุณใช้ Sony Vegasก็ใช้ไปอย่างคนทิปอ่ะใช้ King Master ใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ก็ต้องระบุโปรแกรมที่เราตัดต่อนะครับ King Master ของผมไม่ได้ใช้ King Master หรอกครับเสียใจด้วยครับผมใช้โปรแกรม Camtasia Studio ในการตัดต่อนะก็ใช้ไปคุณใช้ Sony Vegas คุณใช้ Cinema 4D คุณใช้ After Effects นะฮะคุณใช้อะไรก็ว่าไปนะเห็นไหมในการตัดต่อเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยประมาณนั้นแหละครับเนี่ยแล้วคุณก็ทำไปแล้วคุณก็เนี่ยคุณก็ตัดต่อไปนะฮะว่าคุณใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อเข้าใจไหมนั่นแหละก็ต้องอธิบายให้ละเอียดแบบรอบคอบอ่ะผมพูดงี้ว่านะนั่นแหละว่าแบบตัดต่อยังไงตัดต่อแบบไหนเอาเสียงมาจากไหนนี่ไงเสียงเนี่ยเราก็เอามาใส่ล่างมาใส่เนี่ยอันนี้คือแบบผมอธิบายแบบยาวๆเลยนะเนี่ยไหนวะแล้วเสียงไปไหนวะเนี่ยออดิโออ่ะไปที่ออดิโอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะสตรีมไลบรารีเอ้ยไม่ใช่ดิเอาไลบรารีนะนี่อันนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยหูกดผิดอีกเวนละเอานี้นะคือแบบมันมีเพลงใช่ไหมล่ะเพลงเนี่ยก็เอามาใส่เนี่ยเนี่ยลากเพลงมาใส่นี่เห็นไหมนี่อ่ะทำยังไงทำอย่างนี้นะเนี่ยประมาณนั้นนะโอเคป่ะโอเคก็ประมาณนั้นแหละนี่คือโปรแกรมตัดต่อวิดีโอของผมนะถ้าผมจะส่งก็คงส่งโปรแกรม Camtasia นี่ไปนะนั่นแหละแล้วก็แสดงวิธีการตัดต่อเนื้อหาสำคัญมากเลยตัดต่อยังไงเนื้อหาเนี่ยนะครับอันนี้คือผมจะแสดงการตัดต่อให้ดูเลยนะตัดต่อยังไงเดี๋ยวดูนะวิธีการตัดต่อขั้นเทพของผมอะผมนี่ระดับมือประกาศมือโปรแล้วนะฮะไม่มีใครที่จะสู้ผมได้หรอกเนี่ยเอาคลิปมาเอาคลิปมาลากใส่ไปนะนี่คลิปมาลากใส่อย่างงี้ตัดต่อเนี่ยตัดต่ออย่างงี้ตัดต่อยังไงเนี่ยตัดต่ออย่างงี้ดูไปดิอย่าง Resident Evil อ่ะยกตัวอย่างแล้วกันกำลังฮิตเลยเกมนี้นะนี่ตัดต่อนะตัดต่อไงเป็นหาเลยลุงไม่ได้วะกูเอาไว้นี่ก็ได้วะผมไม่เล็กนะครับเฮียคลิปโป้ช่างแอร์ในตำนานนี่หว่ามึงยังเก็บพี่กันเนี่ยโหติดเลทเกินละกูชอบไปหนังโป้กูดูประจำอะเอาเป็นอะไรดีวะเนี่ย Resident Evil ฉากประกอบนี่นะครับ Resident Evil ฉากประกอบนะนี่นะฮะเป็นไงนี่ครับผม Resident Evil 4นี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ครับ Resident Evil 4 teaser เนี่ยดูฮะนี่น่าจะลงได้ละนี่ตัดต่อทำไงนะ1998 The Girl Left the Forest สุดท้ายสิ่งทุกแก่สุดเคียวชนอัมเบลล่าขาอะไรมึงควบภาคมั่วเลยผิดละนี่ดูครับนี่นะฮะจะเซียนอีวสี่ครับนี่เป็นไงตัดต่ออย่างนี้นะนี่เป็นไงเฮือไอเป็นเลือดไอเลือดยูเฮืออ้อยดูเว้ยโรคร้ายคุกคานโอ้โหเมาหนักไปหน่อยลีออนกูคือลงแดง
เฮ้ยทำไมแมลงมันช้อนชัยอยู่ในลำไส้วะน่าจะเป็นกูว่าน่าจะเป็นพยาธิใช่ไหนบ้าพยาธิโอ้มันไม่หาหรอกนี่โอ้ยฉายมันน่ากลัวเกินไม่เอาเว้ยตัดทิ้งนี่คือการตัดนะตัดทิ้งเลยนี่ตัดจำคัดนะนี่ตัดทิ้งนี่เนี่ยนี่ตัดทิ้งนะประมาณนั้นนี่เอาเฉพาะฉากที่สำคัญเลยแอสซี่นี่คือโหกูยังชอบเลยนะนี่ตัดทิ้งไปฮะเอาฉากแอสซี่อย่างเดียวตัดแม่งทุกฉากเอาฉากแอสซี่ไว้เอด้ากูก็ไม่เอากูไม่ชอบกูชอบแอสซี่อย่างนี้ก็ได้อยู่เนี่ยโอเคประมาณนั้นแหละอันนี้คืออธิบายให้ฟังนะมันก็จะทำนองนี้แหละนะโคตรเถื่อนเลยนะวิธีการตัดต่อเนื้อหาไว้ตัดต่อยังไงโอ้ง่ายมากเลยนะหมายเหตุนะหากคุณเป็นศิลปินเพลงนะโปรดแสดงให้เห็นว่าคุณสร้างเพลงได้อย่างไรและอธิบายการสร้างมิวสิกวิดีโอร่วมกันกับผู้อื่นเช่นโปรดิวเซอร์ช่วงถ่ายวิดีโอหากเกี่ยวข้องเมื่อวิดีโออุทธรณ์พร้อมแล้วให้คุณทำขั้นตอนต่อไปนี้ในการอัพโหลดและส่งไปลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio อัพโหลดวิดีโออุทธรณ์แบบไม่เป็นสาธารณะและคัดลอก URL ไปที่การสร้างรายได้เพื่อดูภาพรวมของการสร้างรายได้ของช่องคลิกเพื่อเริ่มกระบวนการอุทธรณ์คลิปเพื่อเริ่มกระบวนการอุทธรณ์อันนี้สำคัญเลยนะแล้วก็5คือป้อน URL ของวิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะแล้วคลิกกดส่งแค่นี้ก็เป็นการยื่นอุทธรณ์ได้สมบูรณ์แล้วนะฮะไปเถอะแล้วก็อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายคือยื่นอุทธรณ์แบบการสนับสนุนครีเอเตอร์อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวนี่คือผมไม่พูดถึงแล้วกันแต่มันปนกันมั่วอันนี้คือกรณีที่เราจะคุยกับ YouTube นะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยกดข้ามไปเลยดีกว่านะครับอ่ะกลับมาหัวข้อนี้กันดีกว่านะคือกรณีของคุณทิพย์เนี่ยที่โดนอ่ะนะครับนี่ฮะเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้นะคือแบบก็ประมาณนั้นนะนี่เหมือนกันเลยนะมาอ่านรายละเอียดคร่าวๆดีกว่าเฮ้ยซูมใกล้ไปแล้วโอเคยื่นอุทธรณ์นะโปรดยื่นอุทธรณ์นะหาคิดว่าการตัดสินดังกล่าวเนี่ยเป็นความผิดพลาดโปรดทราบว่าเราจะตรวจสอบการยื่นอุทธรณ์ของคุณหากไม่ได้เราตรวจสอบการยื่นอุทธรณ์ของคุณหากคุณเนี่ยไม่ได้ลบวิดีโอหลังจากได้รับผลการตรวจสอบช่องแล้วนะฉันควรทำอย่างไรหากจำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สำคัญเช่นการลบวิดีโอนะครับเขาบอกว่าคุณไม่ควรยื่นอุทธรณ์นะแต่ควรแก้ไขช่องไปตามความคิดเห็นของเราและสมัครเข้าร่วมการสร้างรายได้อีกครั้งถ้ามีโอกาสการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบให้มากที่สุดอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าสมมติเราไม่ยื่นอุทธรณ์เนี่ยแต่เราเลือกที่จะแก้ไขช่องตามความคิดเห็นของ YouTube เนี่ยเราก็ต้องไปไล่ลบคลิปที่แบบมันไปก๊อปเข้ามาเนี่ยแล้วมันแบบทำซ้ำทำผิดพลาดแล้วแบบเกิดที่แบบนำกลับมาใช้ใหม่อะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องรออีก3เดือนอยู่ดีอะจริงไหมล่ะครับจริงครับเราต้องรออีก3เดือนฝ่าเราจะได้กลับมาเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube อ่ะถูกต้องไหมล่ะครับก็ใช่มันก็ถูกต้องแหละอันนี้ก็แบบไม่โอเคเลยนะวิธีการก็คือวิธีการที่1 นะคือสร้างวิดีโอสำหรับการยื่นอุทธรณ์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปโปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อช่วยทีมงานของเราตรวจสอบวิดีโอของคุณได้ถูกต้องสลักติ๊กถูกนะถ่ายวิดีโอโดยใช้ภาษาที่รองรับถูกต้องกำจัดความยาวของวิดีโอไม่เกิน5นาทีถูกต้องแสดงพูดถึง URL ของช่องภายใน30วินาทีแรกถูกต้องพูดถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ติดต่อพูดถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบและบอกให้เราทราบว่าเหตุใดความคิดเห็นดังกล่าวจึงเป็นความผิดพลาดโดยทำดังนี้พูดถึงช่องทั้งช่องไม่ใช่แค่วิดีโอที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของเราแสดงตัวอย่างที่ดูได้วงเล็บเป็นภาพหรือวิดีโอเพื่อให้เห็นถึงวิธีการสร้างวิดีโอรวมถึงวิธีการถ่ายทำตัดต่อวิดีโอเหล่านั้นอันนี้คือผมอ่านไปแล้วผมคงไม่อ่านซ้ำนะอันนี้คือสำคัญเลยอ่านซ้ำก็ได้เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่แต่ผมจะอ่านให้เร็วเลยนะช่องเนื้อหาของบุคคลอื่นคือช่องเนี่ยใช้ได้มีการใช้เนื้อหาของบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มคุณค่าให้มันสำคัญขึ้นดูข้อมูลเพิ่มเติมควรทำตัวอย่างนโยบายที่สร้างรายได้ได้แก้ไขเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเองให้มีความสนุกสนานและข้อคิด
คลิปเนื้อหาของบุคคลอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของการรีวิวเชิญวิพากษ์วิจารณ์ฉากภาพยนตร์ที่คุณเขียนบทสนทนาขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนเสียงภาคเทปบันทึกการแข่งขันกีฬาที่คุณอธิบายที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันชนะหรือแพ้วิดีโอรีแอคชั่นที่คุณใช้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอต้นฉบับฟุตเทจที่มีการตัดต่อโดยครีเอเตอร์คนอื่นซึ่งคุณเพิ่มเนื้อหาหรือเพิ่มความคิดเห็นลงไปไม่ควรทำตัวอย่างเนื้อหาที่ไม่อนุญาตให้สร้างรายได้1วิดีโอสั้นที่รวบรวมมาจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ2คอลเลคชันเพลงจากศิลปินต่างๆวงเล็บแม้จะได้รับอนุญาตจากศิลปินคลิปช่วงต่างๆจากรายการโปรดที่ตัดต่อรวมเล่าเรื่องเพียงเล็กน้อยหรือไม่ก็เล่าเรื่องเลย 4. เนื้อหาที่อัพโหลดหลายครั้งโดยครีเอเตอร์คนอื่นการโปรโมทเนื้อหาผู้อื่นวงเล็บแม้จะได้รับอนุญาตประมาณนั้นแหละอันนี้คือจบไปนะนี่คือปิดไปเลยก็ได้ไม่เกี่ยวแล้วอันนี้หว่านะวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับความคิดเห็นข้างต้นมีดังนี้1อธิบายเนื้อหาแนวคิดสำหรับวิดีโอของคุณ2แสดงการถ่ายทำรวมถึงสคริปต์เทคนิคการตัดต่อแบบพิเศษหรือโครงเรื่องก็คือเทคนิคการตัดต่อวิดีโอของเราแหละก็ส่งเข้าไปก็คือรวมเป็นคลิปเดียวกันไม่เกิน5นาทีแล้วเป็นคลิปใหม่แล้วก็ส่งยื่นอุทธรณ์ไปนะแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันที่30เมษายน2024นะคือเขาบอกว่าไอ้ข้อที่2ก็คือเราได้ยื่นอุทธรณ์นะไอ้ข้อที่2เนี่ยคือยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่30เมษายนคศ2024นะครับเราต้องเอา URL ใหม่มาใส่ด้วยนะฮะยกตัวอย่างนะครับหลังจากที่เราสร้างวิดีโอสนับการยื่นอุทธรณ์แล้วให้อัพโหลดวิดีโอดังกล่าวแบบไม่เป็นสาธารณะนี่เขาไฮไลท์เป็นสีตัวแบบตัวอักษรตัวพิมพ์เป็นสีดำตัวใหญ่พิมพ์ใหญ่นะในช่องหลังจากนั้นให้วาง URL ของวิดีโอไว้ด้านล่างนะคือเขาจะบอกว่าหัวข้อที่2เนี่ยยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่30เมษายนคริสต์ศักราช2024หลังจากสร้างวิดีโอสำหรับการอุทธรณ์แล้วให้อัพโหลดวิดีโอดังกล่าวแบบไม่เป็นสาธารณะในช่องจากนั้นวาง URL ของวิดีโอที่ด้านล่างนะสมมติว่าเราอัพโหลดวิดีโอมาแล้วเนี่ยนะครับแบบไม่เป็นสาธารณะเลยเนี่ยคือคลิปได้มีการอัพโหลดวิดีโอไว้2คลิปนะแบบไม่เป็นสาธารณะเลยเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่สำหรับผมคิดว่าคลิปพวกเนี้ยอัพโหลดไปอ่ะส่งไปยังไงก็ไม่ผ่านนะเพราะว่าแค่ตัดต่อก็ไม่ผ่านแล้ววิดีโอมีความยาวเกินเห็นมั้ย6นาทีไม่ผ่านต้อง5นาทีขึ้นไป5นาทีเป๊ะๆก็ไม่ผ่านนะเราต้องตัดต่อด้วยตัดต่อใส่เนื้อหาเข้าไปแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่ละไม่อยากดูคือแบบนี่ฮะไงน่ารักมั้ยสวยมั้ยชอบก็จีบได้นะครับบอกเลยนะฮะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าคนสวยคนน่ารักอะเนาะยังไงก็ต้องมีคนรักคนจีบคนชอบอยู่แล้วเรื่องธรรมดานะนี่ผมอวยเมียตัวเองผมอวยแฟนตัวเองใช่ไหมอย่างเราว่าใช่ผมได้กดไลค์คลิปตัวเองไปแล้วนะเอ้ยผมได้กดไลค์คลิปให้เขาไปแล้วนะนี่ครับเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยก็กดส่งไปเลยนะปิดตรงนี้ไปก่อนนะเนี่ยกดส่งได้เลยเนี่ยแต่ถ้าวิดีโอมันยาวเกิน5นาทีนี่ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยคือวิดีโอยาว5นาทีเป๊ะเนี่ยอันนี้ก็เกินอยู่ดีก็ไม่ได้เห็นไหมก็ไม่ได้อยู่ดีเห็นไหมก็ไม่ได้อยู่ดีฮะเห็นไหมก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเกินไงอย่างที่ผมได้บอกไปเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดยื่นอุทธรณ์ไปเปล่าไม่ได้กดครับยังไม่ได้กดมันกดไม่ได้ครับวิดีโอมันยาวไปคือ1วิดีโอมันยาวเกิน5นาทีก็ไม่ได้นะครับนอกจากจะยาวเกิน5นาทีไม่ได้แล้วนะอันนี้ผมบอกเลยว่านอกจากสิ่งนั้นที่มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วผมจะบอกให้ฟังอีกเหตุผลนึงอีกประการนึงเลยนะครับว่าคือทิปอะได้มีการอัดคลิปแบบเปิดหน้าเฉยๆมันไม่ผ่านนะฮะพี่คิดว่ายังไงอัพไปยังไงก็ไม่ผ่านอุทธรณ์ยังไงก็ไม่ผ่านอุทธรณ์ให้ตายก็ไม่ผ่านอุทธรณ์รอบแรกยังไงก็ไม่ผ่านหรอกก็ให้กลับมาอุทธรณ์อีกรอบนึงก็ไม่ผ่านอุทธรณ์กี่รอบก็ไม่ผ่านอุทธรณ์2 3 4 5รอบเป็น10รอบก็ไม่ผ่านหรอกครับเพราะว่าคือคลิปเนี่ยมันไม่ถูกต้องก็คือ1เนี่ยคือ YouTube อะให้จำกัดวิดีโอไม่เกิน5นาทีแต่เราต้องใส่ URL อ่ะเข้าไปในช่วง30วินาทีแรกด้วยแต่ทิปก็ไม่ได้ใส่ไปอันนี้ก็ไม่ผ่านแล้วแล้วก็ YouTube ให้เราอ่ะพูดถึงวิธีการตัดต่อวิดีโอทิปก็ไม่ได้ใส่ไปก็ไม่ผ่านอยู่ดีเป็นแค่การถ่ายหน้าตัวเองเฉยๆก็ไม่ผ่านนะครับนะฮะไงก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอที่อัพมาใหม่เนี่ยเป็นวิดีโอที่อัพใหม่อันนี้ผ่านนะแล้ววิดีโอที่ปรับไว้เป็นไม่เป็นสาธารณะเนี่ยอันนี้ก็ผ่านนะครับโอเคแล้วแต่ยังไงโดยรวมแล้วไงก็ไม่ผ่านต่อให้ยื่นอุทธรณ์ไปก็ไม่ผ่านสุดท้ายก็ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ไง
ผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะตัดต่อวิดีโอเพื่อช่วยยื่นอุทธรณ์ให้ทิพย์เพื่อช่วยแฟนช่วยเมียตัวเองให้แฟนตัวเองหรือเมียตัวเองเนี่ยผ่านนะครับใช่ครับถูกต้องก็เลยยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ไงแต่คนถามว่าทำไมพี่ไม่ยื่นอุทธรณ์ไปสักทียังครับยังไม่ยื่นครับรอผมตัดต่อคลิปก่อนแล้วกันหลังจากที่ผมอัดคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะไปตัดต่อคลิปนะหลังจากที่ผมอัดคลิปมา3ชั่วโมงเนี่ยผมกะจะไปตัดต่อคลิปนะเพื่อช่วยแฟนช่วยทิพย์เนี่ยแหละให้เขาเนี่ยยื่นอุทธรณ์ให้ผ่านนะครับใช่ครับนั่นแหละประมาณนั้นก็ทำนองนั้นนะครับก็พยายามช่วยเต็มที่นะครับยังไงแฟนกันก็ไม่ทิ้งกันยังไงเป็นผัวเมียกันแล้วก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะแล้วก็ตัวเลือกที่1ผ่านไปหรือไม่ก็ตัวเลือกที่2นะฮะไอตอนแรกผมใช้ตัวเลือกที่1อ่ะแต่ไม่ใช่การอุทธรณ์โดยวิดีโอนะของผมจะเป็นการให้ YouTube ตรวจสอบดูก็ไม่ผ่านอยู่ดีถ้าตัวเลือกที่1ไม่ผ่านเราก็ต้องรอตัวเลือกที่2ต่อไปครับซึ่งผมมันก็มีทางเลือกนึงที่ผมใช้ทางเดินที่2ก็คือตัวเลือกที่2นะนั่นแหละครับใช่ครับประมาณนั้นซึ่งตัวเลือกที่2ครับผมก็ได้ใช้มันนะครับผมได้ใช้ตัวเลือกที่2นั่นแหละครับถูกต้องครับประมาณนั้นนะก็ถึงตัวเลือกที่2สรุปเลยว่าต้องรออีก3เดือนนั่นเองนะก่อนจะได้สมัครอีกครั้งหนึ่งนะใช่แล้วถูกต้องโดยตัวเลือกที่2เขาบอกว่าแก้ไขช่องและสมัครอีกครั้งเนี้ยโดยตัวเลือกที่2นะฮะโดย YouTube เขาได้มีการบอกว่าตรวจสอบความคิดเห็นของเราแล้วทำการเปลี่ยนแปลงช่องโดยการเปลี่ยนแปลงช่องดังกล่าวเนี่ยอาจจะรวมถึงการแก้ไขหรือการลบวิดีโอและการอัปเดตรายละเอียดวิดีโอคุณสมัครเข้าร่วมได้อีกครั้งนึงนะตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมคศคริสต์ศักราช2024ตราบใดที่ช่องของคุณยังเป็นไปตามข้อกำหนดไฮไลท์ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็ประมาณนั้นโอเคไหมฮะนั่นแหละคือผมก็ใช้ตัวเลือกที่2ผมก็เลยสมัครได้แต่ตัวเลือกที่1ผมก็ไม่ผ่านผมผ่านคือถ้าสมมติว่าตัวเลือกที่1ไม่ผ่านเราก็ต้องรอตัวเลือกที่2ถ้าเรายื่นอุทธรณ์แล้วไม่ผ่านเราก็ต้องรอตัวเลือกที่2ซึ่งตัวเลือกที่2เราต้องรอไปอีก3เดือนเลยนะไอ้วันที่เราโดนปิดสร้างรายได้คือวันที่9เมษายนพอเราจะเปิดสร้างรายได้ได้อีกก็รอไปอีกจนถึงวันที่8กรกฎาคมเลยนะในปีเดียวกันรอไปอีก3เดือนแล้วคือเราต้องมีการแก้ไขและสมัครช่องเราต้องมีการแก้ไขช่องแล้วก็สมัครเข้าร่วมอีกครั้งโดยการแก้ไขของเราก็คือนะครับโดยการแก้ไขของเรานะฮะคือเราจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงช่องเช่นไอ้พวกคลิปพวกเนี้ยไอ้คลิปพวกเนี้ยนะที่แบบมีการละเมิดลิขสิทธิ์นะที่ไปก๊อปมาแล้วแบบทำให้เจอเนื้อหาซ้ำแล้วก็เป็นเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยเราต้องแก้ไขด้วยการลบคลิปทิ้งไปนะเปลี่ยนแปลงช่องของตัวเองนะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงช่องนะหรืออาจจะเป็นการแก้ไขหรือการลบคลิปนั่นแหละใช่ครับนั่นแหละถูกต้องประมาณนั้นถ้าอย่างนั้นต่อให้เราแก้ไขและลบคลิปช่องได้ต่อให้เราแก้ไขหรือลบคลิปออกจากช่องได้แล้วก็ตามพอเราจะกลับมาสมัครได้อีกทีก็ต้องรอไปจนถึงเดือนวันที่8กรกฎาคมปี2024เลยนะรอไปอีก3เดือนอยู่ดีใช่ไหมผมพูดไปตามตรงผมบอกไปตามตรงว่าใช่ครับถูกต้องสุดท้ายก็ต้องรอ3เดือนอยู่ดีถ้ายื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านในตัวเลือกที่1สุดท้ายเราก็ต้องรอในตัวเลือกที่2ก็ต้องรอไปอีก3เดือนอยู่ดีเลยนะใช่แล้วครับถูกต้องก็นั่นแหละครับประมาณนั้นทำนองนั้นอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ทำใจต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับผมนะผมมองว่าก็ประมาณนั้นแหละก็ถือว่าคุณทำผิดกฎเองช่วยไม่ได้ผมไม่อยากซ้ำเติมหรือไม่อยากสมหน้านะผมเห็นใจเขาแล้วผมสงสารเขานะตอนที่น้องทิพย์เขาแบบเจอเรื่องเนี้ยเขาแบบสงสารผมก็สงสารเขานะผมก็สงสารน้องเขาไม่อยากเห็นแฟนตัวเองร้องไห้ไม่อยากเห็นเมียตัวเองร้องไห้นะก็สงสารแล้วเห็นใจน้องเขานะก็แต่ว่าก็อยากให้น้องเขาเนี่ยสู้ๆแล้วเข้มแข็งต่อไปนะเจนเย็นน้องเป็นคนใจร้อนนะเจนเย็นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามันต้องมีทางแก้ทุกอย่างมันมีทางแก้เสมอผมก็อยากให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นนะคือใจเย็นหน่อยนะคือทดลองอ่ะผมว่าช่วยคุณแน่พี่จะช่วยน้องแน่อยู่แล้วได้โปรดคือให้ใจเย็นก่อนนะอย่าใจร้อนนะโอ้นะครับคือพอเราจะส่งอุทธรณ์เนี่ย YouTube ให้เวลาต้องถึงจนถึงวันที่30เมษายนคศ2024แล้ว YouTube ให้เวลาเรานานมากเลยนะให้เวลาเราเกือบ20วันหรือเกือบครึ่งเดือนเลยนะเออใช่ครับโอ้เวลาเหลือเฟือครับทนรอไปก่อนแล้วกันนะครับเวลาเหลือเฟือครับอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งใจร้อนใจเย็นหน่อยนะฮะนั่นแหละพี่ก็รักน้องแหละพี่ก็ชอบน้องแหละพี่ก็รักน้องพี่ก็ชอบน้องพี่ก็ชอบน้องพี่ก็รักน้องพี่ก็ชอบน้องพี่ก็รักน้องแหละพี่ก็รักน้องพี่ก็ชอบน้องแหละพี่อยากให้น้องเนี่ยคือแบบปรับปรุงนะในสิ่งที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากจะปรับปรุงเรื่องนิสัยใจคอแล้วนะปรับปรุงเรื่องการทำคลิปอะไรเงี้ยที่หลังก็อย่าเอาคลิปพวกเนี้ยที่มันผิดกฎต่างๆผิดกฎลิขสิทธิ์คลิปที่แบบนำกลับมาใช้ใหม่นำกลับมาอัปโหลดใหม่มันอัปโหลดซ้ำไปไม่รู้กี่รอบเลยคลิปพวกเนี้ยไอคลิปต่างๆนานาพวกเนี้ยถึงแม้ว่าจะต่างแพลตฟอร์มกันใน
ถึงแม้ว่าจะเอาคลิปมาจาก TikTok มันต่างแพลตฟอร์มมันก็จริงไม่ได้อยู่ใน YouTube แต่คลิปที่เอามามาจาก TikTok แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยจะบอกให้คนน่ะมันก็เชื่อมโยงกันหมดแหละนะฮะเพราะว่าคนที่ใช้ TikTok กับใช้ Facebook กับมันก็คือคนคนเดียวกันนะครับคนน่ะมันมีสิทธิ์เล่นได้หมดอ่ะคนมันมีทางเลือกไงว่าจะเลือกไปเล่น Facebook หรือจะเลือกไปเล่น TikTokหรือจะเล่น YouTube แต่ผมไม่นับ Facebook แล้วกันคนแม่งเลือกได้ว่าจะเล่น TikTok หรือเล่น YouTube เห็นไหมฮะว่าถึงแม้ว่ามันจะต่างแพลตฟอร์มกันแต่คนแม่งก็คือคนคนเดียวกันคนแม่งก็แบบมักง่ายไงคือดึงเอา TikTok มาใน YouTube ดึงเอาคลิปจาก YouTube ไปใส่ TikTok อะไรเงี้ยนั่นแหละประมาณนั้นคือถึงแม้ว่ามันจะต่างแพลตฟอร์มแต่คนมันก็ยังเป็นคนคนเดียวกันอยู่พี่ถึงได้บอกไงครับว่าคือพี่ถึงได้บอกไงพี่ได้บอกไงว่าเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยผมก็ลืมแล้วผมถึงได้บอกไงว่าไอ้เรื่อง TikTok เนี่ยคือผมถึงได้บอกไงว่า YouTube เนี่ยมันไม่ได้ตรวจสอบคลิปแค่ในช่องของมันในเว็บไซต์ YouTube อย่างเดียวนะ YouTube ไม่ตรวจสอบหมดเลยนะว่ามีคลิปไหนที่มันซ้ำกันบ้างในโซเชียลเนี่ยมันไม่ได้ตรวจสอบแค่ในแอปของมันหรือเว็บไซต์ YouTube แค่เว็บไซต์เดียวของมันนะ YouTube แม่งตรวจสอบหมดนะเว้ย YouTube อ่ะทีมงานเขาตรวจสอบหมดนะไม่ว่าจะไปตรวจสอบคลิปใน TikTok ว่ามันซ้ำกับ YouTube มั้ยมันมีการอัปโหลดซ้ำกันมั้ยมันมีการนำกลับมาใช้ใหม่มั้ยแล้ว YouTube ก็ได้ไปตรวจสอบ Twitter ด้วยนะว่าคลิปเนี่ยมันอัปโหลดซ้ำซากมั้ยจำเจมั้ยมีการนำมาใช้ใหม่ใน YouTube มั้ยมีการเอามาอัปโหลดซ้ำใน YouTube มั้ยหรือแม้ว่า YouTube อ่ะก็จะมีการเขามีการไปตรวจสอบหลายแพลตฟอร์มมากเช่น Facebook เนี่ยมีการเอาคลิปมาอัพซ้ำไหมใน Facebook มีคลิปซ้ำแล้วเอามาอัพโหลดซ้ำใน YouTube อีกไหมได้มีการนำกลับมาทำซ้ำได้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ได้มีการนำคลิปกลับมาอัพโหลดใหม่ใน YouTube หรือไม่เขาได้มีการตรวจสอบนะคือสรุปเลยว่าทีมงาน YouTube เนี่ยเขาฉลาดนะครับจะไปว่าว่าเขาละเอียดรอบคอบก็ไม่ได้ผมชื่นชมในความละเอียดรอบคอบนะไอ้เรื่องลิขสิทธิ์พวกนี้มันใจหมดไปสักทีผมก็เบื่อไอ้พวกเรื่องก๊อปปี้แบบหน้าด้านๆไอ้ขี้ก๊อปไอ้เลวไว้หน้าด้านเต็มทนแล้วผมไม่ชอบก๊อปคลิปใครไงผมก็เลยกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าผมก็เลยกล้าด่าไอ้พวกที่มันก๊อปคลิปได้เต็มปากเลยเพราะผมไม่ก๊อปใครแต่ถ้าสมมติผมก๊อปปี้คลิปคนอื่นแล้วผมไปด่าคลิปคนอื่นไปด่าผมก๊อปเองแล้วไปด่าเองมันก็เข้าตัวเองนะแต่นี่คือผมไม่ได้ก๊อปคลิปใครแล้วผมไปด่าคนอื่นอันเนี้ยผมพูดเลยนะในกรณีเนี้ยในกรณีส่วนเนี้ยผมก็แบบผมก็โอเคนะว่าแบบผมคือแบบผมไปก๊อปคลิปคนอื่นแล้วยังจะไปด่าคนอื่นอีกทุเรศเกินนะครับเรียกว่าหน้าด้านไงภาษาชาวบ้านเรียกว่าหน้าหนาหน้าด้านเลยว่าไปแต่ผมไม่ใช่คนหน้าด้านนะเพราะผมไม่เคยก๊อปคลิปใครแล้วผมก็มีสิทธิ์ไปด่าไอ้พวกก๊อปปี้ต่างๆนะผมก็ด่าแม่งหมดนะครับเนี่ยก๊อปปี้มาเป็นไงเหตุผลก็สิ่งที่คุณเห็นมันเป็นแบบนี้เป็นไงเข็ดแล้วผมเคยเตือนแล้วเคยสอนแล้วเคยบอกแล้วเตือนแล้วนะสอนแล้วนะบอกแล้วนะแนะนำแล้วนะหวังดีแล้วนะก็ไม่ฟังเตือนแล้วก็ไม่ฟังหวังดีก็ไม่ฟังแนะนำแล้วก็ไม่ฟังสอนแล้วรู้จักจำนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ไงนะครับถ้าคุณมาสายเทาอ่ะไม่ใช่สายดูดคลิปอ่ะคุณมาสายเทาอ่ะมันก็ไม่รอดหรอกคุณมาสายดำก็ไม่รอดหรอกนะครับคุณมาสายดูดคลิปที่เป็นสายเทาสายดำไงก็ไม่รอดหรอกท้ายดีถ้าคุณทำ YouTube แล้วคุณอยากได้เงินจาก YouTube อ่ะคุณต้องเป็นสายข่าวครับดูอย่างผมมีตัวอย่างนี่กล้าพูดเลยกูนี่ยอมแล้วว่าโอ้ยพี่สายข่าวอะครับผมยอมแล้วว่าใช่ครับกูยอมแล้วกูสายข่าวครับดูว่าขาวมากนะครับขาวจริงๆครับไม่มีดำหรอกกูอะไม่มีเทาหรอกเทาก็ไม่มีดำก็ไม่มีนะเพราะกูขาวล้วนนะขาวมากเลยพี่ขาวมากครับผมขาวจริงผมไม่ได้ขาวธรรมดาผมขาวเผือกขาวจั๊วขาวจั๊วยิ่งกว่าทาแป้งอีกบอกไว้ก่อนเลยแป้งตางูเห่าอะไรเนี่ยไอ้แป้งตางูที่ทากันเนี่ยแป้งตาอะไรฮะแป้งตางูไม่ใช่ตางูธรรมดาเนี่ยแป้งตางูเห่าเองสู้ไม่ได้เพราะผมขาวมากกว่าแป้งอ่ะผมโคตรขาวผมพูดอยู่ว่าผมสายขาวไอ้พวกสายเทาอ่ะนะครับ ไอ้พวกสายเทาเนี่ยแม่งผมพูดเลยนะไอ้พวกสายเทาเนี่ยแม่งกากไอ้พวกสายดำแม่งก็โคตรเลวโคตรชั่วนะผมพูดอยู่ว่าไม่อยากจะด่ายาวไปฟันนี้แล้ว YouTube จะมาแบนเนี่ยแต่ผมพูดเลยผมกล้าเบมเลยว่าตัวผมเนี่ยแม่งสุดๆแล้วกล้าพูดเลยนะโอเคจบกันไปเรื่องนี้ปิดไปนะแล้วผมจะต้องไปตัดต่อคลิปเพื่อช่วยเหลือภรรเมียภรรยาแฟนผมอีกนะว่ามันจะเป็นไงต่อไปนะก็ทุกคนก็มาดูเอากันนะถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะย่ำแย่มากตอนนี้นะนะประมาณนั้นนะจำแย่มากนะถือว่าแบบเลวร้ายมากนะคือแบบมันเลวร้ายมากเลยนะพี่นะแล้วผมก็ว่าเนี่ยคือมันโหอะไรมันจะเลวร้ายขนาดนั้นวะผมอยากถามจริงๆเลยเออใช่ครับแม่งเลวจริงว่ะเอ้ยชิบหายแล้วไปเปิดทำเพื่ออะไรวะเนี่ย
เดี๋ยวเอาไปตัดต่อเลยนะโอเคเปิดทำไมอะไรวะเนี่ยแล้วก่อนนะมั่วปะเนี่ยปิดไปคลิปนี้เอาไปตัดต่อเลยนะก็ประมาณนี้นะแล้วก่อนนะไปดูนี่ก่อนอ่ะไปอันนี้คือถ่ายรูปไว้นะไว้เป็นไว้มึงถ่ายไว้ทำเพื่ออะไรไว้เป็นหลักฐานไงอ๋อถ่ายไว้เป็นหลักฐานใช่ไงโอเคประมาณนี้นะก็เสร็จแล้วนะจบไปนะโอเคส่วนคลิปนี้นะขอตัวชิ่งไปก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Stop waiting.